ก่อนจะไปรับชมสปอยเนี่ยก็ขอฝากช่องหมดเพย์กันด้วยนะครับช่องนี้ผมจะเล่นเกมลงนั่นเองตอนนี้คลิปอาจจะมีน้อยนะในอนาคตเนี่ยก็จะอัพลงให้เยอะๆนะครับจะได้มีคลิปเยอะๆจะได้ดูแบบสนุกสนุกแบบว่าดูสปอยเสร็จก็สามารถมาดูเกมต่อแบบฟินๆกันได้เลยมันฟินตรงไหนวะเนี่ยต้องดูแบบเพลินๆสนุกสนุกก็ฝากกันด้วยนะครับกด subscribe กันเยอะๆผมจะได้มีกำลังใจในการเล่นเกมลงช่องนี้นั่นเองส่วนสปอยเนี่ยก็ลงเหมือนเดิมไม่ขาดสายอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าไปรับชมสปอยกันต่อได้เลย谁会不坚持乘风吗看谁在奔波穿ชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียนภาค4เปิดเรื่องมาก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เกิดขึ้นบนเกาะสุริยันน่ะนะน้องเอ๋อหาเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับคืนสู่สภาพเหมือนเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของพระเอกแล้วและเอ๋อหาก็คิดว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่ชอบรักการเรียนเป็นอย่างมากเลยแต่พอเอ๋อหามาดูหน้าจอที่พระเอกพิมพ์นั้นเอ๋อหาก็ดูเหมือนจะงงว่ามันคืออะไรวะเนี่ยน้องกระบี่ก็ได้มาบอกกันนะว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหลงลืมในโปรแกรมเทียนเต้าเอ๋อหาที่ได้ยินอย่างนั้นก็รับรู้นะแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะซุนหลงมากกว่ามั้งเพราะเธอรู้ถึงความสามารถของหมอนี่แล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็คงจะทำอะไรไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องพลังของพระเอกนั่นแหละนะครับที่มีคนรู้มากขึ้นน้องกระบี่จิงเคอก็ได้บอกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คงต้องเลี่ยงไม่ให้มีใครรู้เรื่องนี้มากกว่านี้อีกกันไว้ดีกว่าแกน่ะแล้วพอพระเอกพิมพ์ไปสักพักเขาก็ได้พิมพ์เสร็จแล้วนะและจากนั้นเขาก็ได้พูดว่าเสี่ยวเทียนกับตุ๊กตาลูกไฟว่ายืนยันตัวตนซึ่งพอพูดเสร็จตุ๊กตาลูกไฟเนี่ยก็ได้ยิงแสงเลเซอร์ออกจากตาไปใส่คอมพิวเตอร์แล้วก็บอกว่ายืนยันสำเร็จแล้วน้องเอื้อหาก็ได้ถามมานะว่าทำไมไม่ใช้วิชาหลงลืมตรงๆเลยล่ะพระเอกก็บอกว่าผลข้างเคียงมันมากเกินไปหน่อยมันอาจจะเกิดอาการตามมาทีหลังเนี่ยส่วนที่เหลือก็น่าจะให้พ่อจัดการต่อและจากนั้นเอื้อหาก็ได้ถามล่ะใบตัวมาสคอตตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เนี่ยจิงเคอร์ก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกว่ามันคือวิถีสวรรค์ไงล่ะแต่เอื้อหาก็เถียงกลับเนี่ยนะว่ามันก็แค่ของเล่นเท่านั้นเองและเอื้อหาก็ยังย้ำต่อว่าถึงต่อให้เจ้านี่แหกกฎก็ไม่มีทางที่จะอยู่เหนือวิถีสวรรค์หรอกนะคนบนโลกเนี่ยสามารถมองเห็นเค้าโครงวิถีสวรรค์ได้ก็ไม่เลวแล้ววิถีสวรรค์ของจริงน่ะจะเป็นแบบนี้ซะที่ไหนกันล่ะพอบ่นเสร็จก็ได้กลับไปนอนที่นอนหมาต่อเฉยเลยและในเช้าวันต่อมาในขณะที่พระเอกคาบบะหมี่และคูนอยู่นั้นก็ได้มีข้อความส่งมาหาเขาซึ่งก็เป็นช่วงเช้าดูเหมือนจะเป็นช่วงก่อนไปเรียนและข้อความที่ส่งมาก็เป็นซุนหลงที่ทักมาบอกว่าอรุณสวัสดิ์นะรุ่นพี่หวังลิงพระเอกได้ตอบกลับว่าอรุณสวัสดิ์เช่นกันวันนี้น่ะมีเทสกันนะพร้อมหรือยังดูเหมือนว่าจะซ้อมอะไรกันนิดหน่อยนะซุนหลงเลยถามว่าคงไม่ได้จะพังสนามอีกใช่ไหมพระเอกก็ได้ตอบกลับว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะครั้งนี้มันเสถียรมากเลยนะและซุนหลงก็ได้ตอบกลับพระเอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความลับนะเธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่างดีเลยจะไม่บอกใครเลยสักคนพระเอกก็ได้พิมพ์กลับว่ารู้หรอซุนหลงก็บอกว่าก็แน่อยู่แล้วก็รุ่นพี่หวังลิงน่ะเป็นระดับเทพจำแรงเลยนะแต่ซุนหลงก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่จึงถามกลับว่าพระเอกนั้นเก่งแค่ไหนพระเอกก็ได้ตอบกลับว่าก็ทั่วไปแหละแค่รู้อย่างละนิดละหน่อยเองน่ะโคตรขี้โม้เลยเพราะความเป็นจริงเนี่ยรู้แทบทุกอย่างเก่งเกินมนุษย์มนาเกินเทพไปละจากนั้นพ่อของพระเอกก็ได้เดินมาข้างหลังแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นอาวุธเทพที่วิจัยขึ้นมาจากโปรแกรมเทียนเต้าของพระเอกมาสาธิตการใช้เพราะแค่กดปุ่มนี้และตะโกนรหัสข้อความที่กำหนดก็จะทำให้ผู้ที่โดนแสงเนี่ยสูญเสียความทรงจำในครึ่งชั่วโมงนั้นไปดูเหมือนว่าจะไม่ใช้พลังตัวเองแล้วหันมาใช้เทคโนโลยีแบบเต็มตัวและจากนั้นพ่อก็ได้สาธิตให้ดูโดยการกดไปที่ปุ่มแล้วก็มีแสงออกมาแล้วก็ยิ้มให้กับพระเอกเฉยเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานคนที่ลืมกลับกลายเป็นพ่อซะอย่างนั้น แล้วพอพ่อลืมตาขึ้นมาได้แล้วเนี่ยพ่อก็ได้หยิบเครื่องนี้ออกมาแล้วก็บอกว่านี่เป็นอาวุธที่วิจัยขึ้นมาจากโปรแกรมเทียนเต้าของพระเอกแค่กดปุ่มนี้ตะโกนข้อความที่กำหนดก็จะทำให้ผู้ที่โดนแสงเนี่ยแต่พูดก็ยังไม่ทันจะจบนะพระเอกก็หยิบไปเลยพอรู้อยู่แล้วว่าถ้ากดอีกครั้งเนี่ยก็น่าจะลืมอีกพ่อก็ย้ำต่อนะว่าอย่าใช้ตอนเข้าใกล้คนอื่นมากเกินไปนะแต่พระเอกก็ดูเหมือนจะไม่ฟังเลยจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พี่อ้วนคนนี้แกก็ขี่กระบี่มาที่โรงเรียนแบบชิวๆเลยแล้วก็มาอุรุสวัสดิ์อาจารย์หวังและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ห้องหัวกะทิที่พระเอกอยู่นั่นเองพี่เฉินก็ได้กอดคอพระเอกมาเลยแล้วก็พูดว่าวันนี้มีวิชาศิลปะการต่อสู้นะเห็นว่าครูคนใหม่ท่องคาถาได้ด้วยแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะเทียบกับหมัดสายฟ้าสกุลเฉินได้หรือเปล่าขี้โม้ตัวเองไปอีกแล้วก็เบ่งกล้ามโชว์กัวหาวที่โผล่มาก็ได้พูดนะว่าอาจารย์ของพวกเราก็มีแต่ระดับชุบปลานเท่านั้นแหละฝีมือระดับนายน่ะเลิกอวดดีก่อนเถอะซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เฉินเนี่ยจะยอมรับความเป็นจริงไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ก็เถอะนะเพราะยังไงซะอาจารย์ก็คงจะเทียบขั้นกับหวังลิงไม่ได้หรอกแต่คนอื่นๆก็ยังบอกต่อว่าหัวหน้าห้องเฉินน่ะควรจะล้มเลิกความคิดเพ้อฝันแบบนั้นดีกว่านะและในเวลาต่อมาอาจารย์ประจำชั้นอย่างอาจารย์แพนก็ได้เดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกให้ทุกคนนั่งลงกับที่พอทุกคนนั่ง
งลงแล้วเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าทุกคนดูกระตือรือร้นกันมากเลยนะในฐานะนักเรียนของห้องหัวกะทิเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงรอคอยวิชาศิลปะการต่อสู้มายาวนานฉันที่รู้อย่างนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็เบ่งพลังโชว์อาจารย์ไปเลยอาจารย์ก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนไอ้เฉินพอดีว่าครูได้รับข้อความที่ทำให้ทุกคนรู้สึกเสียดายมันน่ะครูวิชาศิลปะการต่อสู้ของพวกเธอล้มป่วยแต่พอพูดไปไม่ทันไรก็มีคนเปิดเข้าไปในห้องแล้วอาจารย์แพนก็ได้ปิดประตูเสียงงั้นซึ่งอาจารย์ก็ได้ให้เหตุผลว่าครูสอนวิชาศิลปะการต่อสู้ไม่สามารถมาสอนห้องนี้ได้นั่นเองไอ้เฉินที่รู้อย่างนั้นก็ถึงกับแฮ่วอีกแล้วด้วยเหตุนี้จึงต้องเปลี่ยนวิชามาเรียนทักษะกระบี่แทนและครูหวังก็จะเป็นคนสอนเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นๆพอพูดเสร็จครูแพนก็ได้เดินออกไปจากห้องนะแต่ก่อนจะออกไปเธอก็ได้หันกลับมาแล้วก็ถามว่ามีใครจะถามอะไรหรือเปล่าถ้าอยากถามก็มาที่ห้องทำงานครูนะจากนั้นก็ได้เดินออกไปและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบเครื่องลบความทรงจำขึ้นมาแล้วก็พูดว่าพ่อของเขาเนี่ยก็คงจะทำสำเร็จแล้วมั้งพ่อทำพลาดมาหลายครั้งแล้วไอ้เครื่องลบความทรงจำเนี่ยทุกอย่างคงจะคำนวณไว้หมดแล้วแหละคงจะไม่มีปัญหาในการใช้งานและพระเอกก็มั่นใจมากว่ามันจะได้เรื่องนะและจากนั้นฉากก็ตัดไปในโดมกีฬาซึ่งมันก็มีนักเรียนทุกคนเนี่ยต่างโชว์ศิลปะการต่อสู้รวมถึงไอ้หมอนี่ที่เล่นบาสไปมาแล้วก็โดนจู่ตัวเองเฉยเลยซึ่งกลุ่มของพระเอกก็ได้มานั่งเรียงกันนะกัวหาวก็ได้พูดขึ้นเลยว่าพระเจ้าช่วยจะว่าไปเทอมนี้ก็เพิ่งจะมายิมครั้งแรกนี่แหละทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเฉินก็ได้บอกนะว่ามันมีการรีโนเวทหลังจากเกิดสงครามโลกปีศาจนะที่นี่พังเละไม่งั้นจะรอสร้างยิมใหม่คงต้องรอพวกเราเรียนจบนู่นแหละลินเสี่ยววีก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องขอบคุณซุนหลงนะเห็นว่าการรีโนเวทโรงเรียนเลี้ยวซื่อของพวกเราเนี่ยทางครอบครัวของซุนหลงเป็นคนออกแรงไม่ใช่น้อยเลยซุนหลงก็บอกว่ามันก็ไม่หรอกแน่แต่น่าจะเป็นความจริงมั้งเนี่ยและจากนั้นอาจารย์หวังก็ได้เดินเข้ามาและก็บอกว่าก่อนจะเริ่มวิชาเรียนทักษะกระบี่กันเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำทุกคนให้รู้จักกับปรมาจารย์ตำนานเซียนกระบี่ฟานลุยเบื้องต้นก็ไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนเหนือกว่าขั้น10ก็คือเหนือขั้นเห็นว่าเขาบรรลุทักษะกระบี่วิถีสวรรค์ตั้งนานแล้วจากนั้นอาจารย์หวังก็ได้พูดต่อว่า1กระบี่ผ่าประตูสวรรค์นั่นแหละคือวิชาของเขาจากนั้นก็ได้มีนักเรียนคนนึงถามขึ้นมาว่าทักษะกระบี่วิถีสวรรค์เนี่ยมันยากแค่ไหนกันอาจารย์หวังก็ได้พูดขึ้นมาว่า 3,000 วิถีสวรรค์นั้นขั้นเซียนแท้จริงจะบรรลุสัก1วิถีเนี่ยก็นับว่าหาได้ยากแล้วบางคนชั่วชีวิตก็ยังไม่บรรลุสักทางเลยจากนั้นนักเรียนก็ได้ซุบซิบกันล่ะว่าคาถาเชิงทำลายขั้น10ก็สามารถพลิกฟ้าถมทะเลได้และเฉินเองที่ได้ฟังก็บอกว่าเซียนกระบี่เนี่ยไม่ธรรมดาเลยแม้แต่ทักษะกระบี่วิถีสวรรค์ก็บรรลุได้แล้วกัวหาวก็ได้พูดต่อว่าถึงพวกเราจะเป็นแค่เด็กห้องหัวกะทิก็ใช่จะบรรลุได้ละมั้งและจากนั้นอาจารย์หวังก็ได้ปิดหน้าจอและก็พูดว่าวันนี้โอกาสของทุกคนน่ะมาถึงแล้วนะพร้อมกับที่เขาบอกให้ทุกคนหันไปดูทางซ้ายมือของเขาที่ดูเหมือนยูโปเลยอาจารย์หวังก็บอกว่านี่คือคัมภีร์และอักษรที่สำนักกระบี่อูจีขายให้กับสำนักหรือโรงเรียนของเรานั่นเองซึ่งดูเหมือนมันจะเป็นอาวุธเซียนประจำสำนักหลิวซื่อไปซะแล้วนะทุกคนต่างก็บ่นกันละว่าสำนักเรายากจนขนาดนั้นยังมีอาวุธเซียนประจำสำนักอีกนะได้มายังไงล่ะเนี่ยแต่พี่วันคนนี้ก็บอกว่าที่นายพูดน่ะมันมีอยู่ในพอร์ตเดิมไหมดูเหมือนว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องนะแล้วก็เข้ามาปั่นในเรื่องซะเองจากนั้นพี่เฉินก็ได้บอกว่าจะมีโอกาสได้พบกับอาวุธเซียนประจำสำนักหลิวซื่อแล้วว่าแต่เจ้านี่มันใช้ไงอ่ะว่าหาวก็บอกว่าเขาก็พอได้ยินมานะว่าแค่ถ่ายพลังวิญญาณเข้าไปก็พออาจารย์หวังก็บอกว่ากัวหาวน่ะพูดถูกแล้วและเขาก็ทำการไปเปิดสมุดแล้วก็บอกให้ทุกคนจับตาให้ดีผนึกพลังเอาไว้ในฝ่ามือแล้วก็กดไว้ด้านบนแบบนี้หลับตารับฟังเปิดใจรับรู้และจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแสงสีฟ้าที่ประกายออกมาหลังจากการสำรวจจะสามารถเรียนรู้อาวุธเวท ที่คู่กับทักษะกระบี่ตามพื้นฐานการมารู้ของทุกคนตามหลักแล้วเนี่ยเลเวลสกิลกระบี่ที่เรียนรู้ได้จะมีขั้น1ถึง5หลังจากที่เรียนรู้ทักษะกระบี่สำเร็จแล้วคัมภีร์และอักษรจะแสดงทักษะกระบี่ออกมาซึ่งสิ่งที่ทำให้เห็นเนี่ยอาจารย์หวังก็บอกว่าเขาแค่แสดงวิธีการให้ดูเฉยและพออาจารย์หวังลงมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้พูดต่อไม่ว่าจะเรียนรู้ทักษะกระบี่จากคัมภีร์และอักษรนี้ได้หรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องของนักเรียนทุกคนที่ควรจะทำมันเพราะมันถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากจึงอยากจะให้ทุกคนลองกันดูและจากนั้นคนแรกที่เดินออกมาก็เป็นพี่อ้วนคนนี้ที่อยู่ห้อง 1/3 ที่มีชื่อว่าครูเวียนเขาก็ได้บ่นนะว่าทุกคนรู้ไหมว่าฉันผ่าน4ปีนี้มาได้ยังไงฉันน่ะคือนักแต่งผู้ประพันธ์และผู้กำกับแอนิเมชันเรื่องนี้พร้อมกับที่เขาได้กระโดดขึ้นไปและมีพลังสีเขียวมาจากมือพระเอกที่เห็นเนี่ยก็ทำหน้าเป็นไซตามะเลยและเขาก็บอกว่าเขาจะกำหนดทุกอย่างด้วยตัวเองและจากนั้นฉากก็ตัดกลับไปเมื่อวานพระเอกก็ได้คุยกับน้องไฟของเขาว่าครั้งนี้พระเอกไม่อยากจะทำมันพังอีกแล้วน้องไฟก็ถามนะว่าอยากจะให้ทางนี้ตั้งค่าขีดจำกัดให้หรอแต่มันก็ยากเอาเรื่องเลยนะพระเอกก็ได้เอาบะหมี่ขอบเนี่ยมาล่อซะอย่างนั้นน้องไฟก็ถึงกับดีใจแล้วก็เอามาเลยดูเหมือนจะเป็นการรับปากนะและจากนั้นฉากก็ตัดมาในปัจจุบันพี่ครูเวียนเนี่ยก็ได้กระเด็นออกมาซะอย่างนั้นและคนที่ลงไปดูก็บอกว่านี่เหรอนักเขียนเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ยไปรับยาก่อนไหมและจากนั้นเขาก็ถูกอุ้มมาวางไว้อีกที่นึงพร้อมกับการโปรยดอกกุหลาบและอาจารย์ก็ติดตาประทับว่าซ้ำ
ชั้นซะอย่างนั้นเพราะทักษะกระบี่ของเขาเนี่ยยังมันรู้ไม่เพียงพอที่จะเลื่อนขั้นอาจารย์ก็ได้บอกต่อนะว่าถ้าเกิดว่าทักษะไม่ถึงเนี่ยก็จะถูกกระบี่และอักษรสะท้อนกลับมาจนหมดสตินั่นแหละกัวหาก็ได้ถามว่านอกจากหมดสติเนี่ยไม่ใช่ผมจะร่วงด้วยเหรอดูเหมือนว่าไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยหัวจะร่วงไปด้วยนะผมไม่เหลือเลยหัวล้านเลยครูหวังก็บอกนะว่ามันก็เรื่องเล็กน้อยแค่นั้นแหละไม่เห็นต้องพูดถึงเลยคนต่อไปเฉินเช่าแต่ก็ดูเหมือนว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะบ่นนะเพราะไม่อยากผมร่วงจึงขอซ้ำชั้นได้ไหมแต่ไอ้เฉินก็ไปสนละเพราะกูหัวล้านอยู่แล้วจึงได้ถอดเสื้อออกพร้อมกับพลังซูเปอร์ไซย่าเดินมาที่เครื่องไร้อักษรและเขาก็ได้ชกเข้าไปที่สมุดจนเกิดเป็นภาพฉายคนถือกระบี่ฟันลงที่พื้นอาจารย์ก็บอกนะว่าใช้คัมภีร์แรกสอนครั้งแรกเนี่ยก็บรรลุถึงขั้น3ได้เกรดบีไม่เลวเลยกัวหาวก็ได้ชมอ่ะนะว่านายเนี่ยไม่เลวเลยนะเฉินเช่าซึ่งมันก็เชิดหน้าแล้วก็ชมหูยาวซะเยอะเลยดูเหมือนว่าจะได้หน้าได้ตาเยอะเลยและจากนั้นก็เป็นตาพระเอกบ้างแหละนะครับอาจารย์หวังก็บอกนะว่าการที่พระเอกเข้ารับบททดสอบทุกครั้งเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งเลยดังนั้นครั้งนี้ทางสำนักจึงได้ซื้อประกันให้กับอาวุธประจำสำนักเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเกิดว่าพังมาจะได้มีทุนประกันในการซื้อเครื่องใหม่นั่นเองเพื่อรับรองความปลอดภัยของสินทรัพย์ของสำนักแต่ซุนหลงก็ถามนะว่าแล้วยิมนี้ซื้อประกันหรือยังอาจารย์หวังเนี่ยก็ถึงกับตาขาวกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่ายิมใหม่ของสำนักเราเนี่ยใช้วัสดุพิเศษแข็งแกร่งดังทองคำไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนดูเหมือนจะมั่นใจมันพิเศษเลยจากนั้นซุนหลงก็ได้นึกภาพกลับไปในตอนที่เพลงนั้นเตะคางโคกยักษ์อย่างเออหาซัดสะพานขาดเลยไม่ว่าจะเป็นการทดลองครั้งที่แล้วพื้นดินก็ขาดเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้พระเอกจะมั่นใจเป็นพิเศษนะครับจึงได้เดินเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ถามกับจิงเฮอว่าเอายังไงกันดีจิงเฮอก็บอกว่าถ้าเกิดว่าให้จิงเฮอแต่ไปที่เจ้าเครื่องไร้อักษรเนี่ยพลังมันก็จะไม่เยอะเกินมันจะเซฟพระเอกได้นั่นเองและหลังจากที่จิงเฮอแต่ไปแล้วเนี่ยฉากมันก็ได้ตัดไปที่น้องไฟแก้ผ้าอยู่กับแผ่นยันที่ล็อกตัวที่ดูเหมือนจะเป็นพลังพระเอกเอาไว้นะแต่มันก็ขาดออกมาและพลังของเขาก็บอกว่าฉันบอกแล้วว่าฉันยุ่งไม่ได้นะแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่เดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือลมกระโชกแรงซัดนักเรียนทุกคนเนี่ยสปิลไปเลยพระเอกก็ถึงกับบ่นในใจนะนะว่ายังไงมันก็พังอยู่ดีและหลังจากที่ลมหายไปไอ้เจ้าคัมภีร์และอักษรมันก็ปรากฏให้เห็นว่าพระเอกนั้นถึงขั้นบรรลุวิถีสวรรค์ได้แล้วกัวหาก็บอกให้ทุกคนหนีเร็วเดี๋ยวยิมจะพังเอาและจากนั้นพลังคัมภีร์ไร้สวรรค์มันก็ได้พุ่งขึ้นบนฟ้าเกิดเป็นกระบี่เรืองแสงขนาดยักษ์โผล่ลงมาแล้วก็ทำให้บริเวณโดยรอบเนี่ยแตกกระจุยไปหมดเลยพระเอกก็ถึงกับบ่นเลยว่าพังอีกแล้วและเขาก็บอกกับอาจารย์หวังนะว่าครั้งหน้าน่ะอย่าลืมนะทำประกันลงยิมไว้ด้วยและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบกระบี่จิงเคอออกมาแล้วก็โยนน้องขึ้นไปและจิงเคอก็ได้ทำลายการแสดงพลังของคัมภีร์ไร้อักษรได้สำเร็จและพระเอกก็คืนสภาพให้เป็นเหมือนเดิมและจากนั้นนักเรียนทุกคนก็ได้ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เหมือนเดิมนะครับพระเอกก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ได้ใช้ไอ้เจ้าเครื่องที่พ่อของพระเอกสร้างให้กดไปที่ปุ่มแสงมันก็ได้เกิดขึ้นและพอแสงหายไปซุนหลงก็เกือบจะวูบเนี่ยนะพระเอกจึงเข้าไปจับเอาไว้ซึ่งเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนลืมจริงๆนะครับและพระเอกที่เห็นอาการซุนหลงไม่ดีนะเขาก็รีบพาซุนหลงไปห้องพยาบาลทันทีและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ยายคนนึงได้พูดว่า1กระบี่ผ่าสวรรค์ของอาจารย์ยินดีกับนายท่านด้วยนะในที่สุดก็ได้พบกับผู้สืบทอดวิชากระบี่ของสำนักอูจี้แล้วทิศทางนั้นข้าจำได้ที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองสถานที่ที่เงาพเนจรดับสลายพอพูดเสร็จยายแก่ปรมาจารย์กระบี่คนนี้ก็ได้หยิบกระบี่ของตัวเองขึ้นมาพร้อมกับพูดว่าอายุไขของแกเนี่ยเหลือไม่มากแล้วต้องเร่งมือหน่อยแล้วดูเหมือนว่าแกจะหาผู้สืบทอดพลังของตัวเองนะจบตอนที่1ตอนที่2ฉากก็ได้เปิดมาที่ดูเหมือนจะเป็นลัทธิบูชาปรมาจารย์กระบี่นะพวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ได้ทำการคารวะรูปภาพบรรพชาญฟ้านลุยและพอหันไปอีกฝั่งนึงพวกเขาก็ได้ทำการเคารพอาจารย์เฉินหนานเวียนและในเวลาต่อมาชายตัดผมสกินเฮดก็ได้ถามเพื่อนอีกคนแหละว่าทำไมวันนี้มังกรเขียวถึงไม่มาประชุมคนผมขาวก็บอกว่าวันนี้มังกรเขียวติดภารกิจสำคัญนะเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาสีสัตว์เทวะและจากนั้นฉากก็ตัดไปที่มังกรเขียวเขาก็ได้มายืนมองคะแนนนะที่ดูเหมือนจะเป็นเกมที่เขาเล่นนี่โดยการอ้างในที่ประชุมไปว่าไม่ว่างคิดบูชาสัตว์เทวะที่ไหนได้มาเล่นเกมจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ครอบครัวซุนหลงก็ได้มีหมอมาตรวจอาการของซุนหลงนะเพราะจู่ๆวันนี้ซุนหลงก็หมดสติไปหลังจากการกดปุ่มลบความทรงจำของพระเอกคุณปู่ของซุนหลงก็ได้คิดแหละว่าเด็กคนนี้เนี่ยวัดดีเกินไปแล้วทุกวันดึกๆเนี่ยก็ยังแอบเรียนบอกเธอไปตั้งกี่ครั้งก็ไม่รู้ว่าอย่าทำให้มันเลยเถิดขอแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอแล้วการที่ฝืนเกินไปอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาแต่เธอกลับสอบได้ที่1ทุกครั้งเลยด้วยรางวัลในบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีที่วางอยู่แล้วซึ่งหมอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันที่ทำให้ซุนหลงนั้นสลบไปเพราะความจริงแล้วเนี่ยดูเหมือนจะโดนเครื่องลบความทรงจำของพระเอกทำให้สลบนะแต่หมอก็ไม่รู้ถึงต้องการตรวจชีพจรดูก่อนแต่พอตรวจดูแล้วเนี่ยหมอก็ถึงกับถอนหายใจเลยคุณปู่ก็ตกใจนะและคิดว่าหลานสาวของเขาเนี่ยจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายทั้งคู่จึงได้กอดกันซะอย่างนั้นและปู่ก็โทษตัวเองว่าปู่นั้นดูแลหลานไม่ดีเองแต่คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทั้งสองคนเนี่ยรอก่อนสิผมแค่ถ
ถอนหายใจเฉยไม่ได้สื่อถึงอะไรสักหน่อยและพอหมอเย็นขึ้นแล้วเนี่ยจากการวินิจฉัยสุนหลงนั้นไม่ได้เป็นอะไรมากเลยบางทีการสลบอาจจะมีเรื่องที่กังวลใจก็เป็นได้แล้วถ้าเกิดว่าสุนหลงยังไม่สบายใจเนี่ยก็สามารถลองไปที่สถานที่พักฟื้นก่อเบญจมาศในนามบัตรดูก็ได้นะครับซึ่งเขาก็ได้ยื่นนามบัตรออกมาคุณหมอก็ได้บอกว่าอาจารย์ของเขาเป็นคนตั้งขึ้นเองสามารถให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นแก่เราผู้บำเพ็ญในประเทศหัวซิลคุณปู่ก็ตกใจล่ะว่ามีสถานที่แบบนี้ด้วยเหรอคุณหมอก็บอกว่าก็เพิ่งสร้างเสร็จนะลองไปดูสักหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกแต่ก็มีปัญหาอยู่อย่างนึงเนี่ยคือขาดเงินในการลงทุนเกิดว่ามีอาจจะทำให้ผู้บำเพ็ญที่มารับการรักษาเนี่ยจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นและนั่นก็เป็นความฝันของอาจารย์ของเขามาโดยตลอดและพอเปิดทีวีดูแล้วเนี่ยทีวีก็ได้รายงานว่าเมื่อสักครู่หัวกัวซุยเหลียนกรุ๊ปก็ได้ประกาศว่าจะสนับสนุนและสร้างสถานพักฟื้นก่อเบญจมาศของเซียนตงเย่หรือก็คืออาจารย์ของหมอนี่แหละหมอที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับกาแฟพุ่งกันเลยทีเดียวพอเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองก็ถูกสนับสนุนซะแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกก็ถึงกับหาวเลยพระเอกที่เพิ่งตื่นก็กำลังจะไปหยิบกระเป๋าเนี่ยนะแต่แม่ก็ได้เดินมาพร้อมกับของบางอย่างแล้วก็พูดว่าของขวัญทั้งหมดที่ทุกคนเตรียมไว้ให้น่ะเก็บไว้ในถุงเก็บของแล้วนะอันนี้แล้วพอหวังลิงรับแล้วเนี่ยแม่ก็บอกว่าแกก็ไปเยี่ยมนักเรียนซุนหลงด้วยนะแน่ใจหรอว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปอ่ะและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่สถานพักฟื้นเบญจมาศอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้ป้ายมันก็เปลี่ยนชื่อว่าสถานพักฟื้นหัวกว่าซุยเหลียนกรุ๊ปซะแล้วหาเองก็เดินมาพร้อมกับหวังลิงนะซึ่งสาเหตุที่พระเอกมาที่นี่เนี่ยก็ต้องตัดกลับไปที่คืนก่อนหน้านี้เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มเนี่ยต่างก็บอกว่าตัวเองไม่ว่างและก็ไม่สามารถไปเยี่ยมซุนหลงได้เพราะซุนหลงมาพักรักษาตัวที่นี่นั่นเองดังนั้นจึงเป็นแค่พระเอกคนเดียวเที่ยวของฝากในกระเป๋าเพื่อที่จะมาเยี่ยมซุนหลงที่นี่นะแต่ก็ไม่ใช่คนเดียวมีหามาด้วยลืมและพอพระเอกเปิดประตูเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีการฆ่าเชื้อก่อนเข้าซะด้วยจะไฮเทคไปไหนวะเนี่ยเป็นโดนฆ่าเชื้อซะงั้นและจากนั้นซุนหลงก็ได้เจอพระเอกแหละนะจึงถามว่าพระเอกมาที่นี่ได้ยังไงหาก็เหมือนกันและอีกทางหน้านึงคุณปู่ของซุนหลงเนี่ยก็กำลังดูลาดเลาข้างในที่พักรักษาน่ะนะและผู้ช่วยเนี่ยก็บอกว่าลองฟังนี่ดูก่อนคุณหนูอาจจะมีอันตรายแต่ทว่าคุณปู่ก็ไม่ได้สนใจและก็รู้สึกตัวได้ว่าหานั้นมาอยู่ในห้องนี้ซะแล้วและจากนั้นหาก็ได้กระโดดขึ้นมาเก้าอี้แล้วก็บอกว่าผมน่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในสำนักหลิวซื่อเหมือนกันนะรุ่นน้องหวังน่ะเป็นนักเรียนของพวกเรางานประลองกระบี่วิญญาณนิสัยดีเคารพครูบาอาจารย์ไม่เคยมีความประพฤติที่ไม่ดีเลยสักที่ไหนล่ะอีกทั้งยังนำพวกเราสำนักหลิวซื่อสร้างปฏิหาริย์อยู่บ่อยๆตั้งใจร่ำเรียนเขาจิตใจดีและมีน้ำใจที่สำคัญก็คือยังเป็นมิตรมากด้วยซึ่งดูเหมือนว่าหาเนี่ยจะมาพูดให้กับคุณปู่สุหลงได้รู้จักพระเอกมากขึ้นนะแบบว่าในทางที่ดีไม่พูดความจริงเพราะไปที่ไหนก็พังคุณปู่ก็บอกว่าก็นั่นสินะแล้วก็ขำพร้อมกันเฉยเลยแต่แว่นคนนี้เนี่ยก็ถึงกับแว่นขาวกันเลยทีเดียวที่ได้ฟังทั้งสองคนคุยกันจากนั้นฉากก็ตัดกลับไปในอดีตไอ้ชายสวมแว่นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของซุนหลงเนี่ยนะและดูเหมือนว่าเขาจะแอบชอบซุนหลงอยู่และก็ดูเหมือนจะร้องไห้เพราะเขานั้นรู้จักซุนหลงมาก่อนแท้ๆและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พระเอกพระเอกก็ได้เอาของขวัญมาให้กับซุนหลงที่มาพักที่นี่ซุนหลงก็ดีใจไปอย่างมากแล้วก็วิ่งไปดูซึ่งเป็นของขวัญทุกคนที่ฝากมาให้ว่าแต่ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยก่อนหน้านี้มันยังอยู่ในกระเป๋าเล็กๆอยู่เลยอ๋อสงสัยจะไม่ได้ใส่กระเป๋าจริงมาและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบกระเป๋าที่แม่มอบให้ก่อนหน้านี้ออกมาแล้วนะและสิ่งที่บอกมาก็คือกระติ่งน้ำร้อนซะอย่างนั้นแล้วก็ทุ่มน้ำร้อนให้กับซุนหลงเฉยเลยซุนหลงก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะที่ของพระเอกเนี่ยมันดูธรรมดามากเลยจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบของบางอย่างมาให้กับซุนหลงนั่นก็คือบะหมี่กรอบเสียวหวานหนึ่งอร่อยแล้วก็เป็นรุ่นเก็บสะสมด้วยพระเอกก็ได้ยกดีลแล้วก็บอกว่าอร่อยถูกหลักอนามัยถูกลืมไม่ใช่ละซุนหลงก็ดีใจไปอย่างมากแล้วก็ขอบคุณพระเอกนะแล้วก็จะเก็บมันไว้ไปอย่างดีเลยและจากนั้นโดนก็ได้มาบอกกับซุนหลงว่าการทดสอบการฟื้นฟูร่างกายพร้อมสำหรับคุณแล้วซุนหลงก็ได้ชวนพระเอกไปด้วยนะเพราะมันจะมีการทดสอบร่างกายของซุนหลงถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นและพอทั้งคู่มาถึงห้องทดสอบแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ที่คีบตุ๊กตาซะอย่างงั้นมีตุ๊กตาหาด้วยซุนหลงก็ชอบอย่างมากเลยจึงได้พยายามคีบตุ๊กตาแต่ไม่ว่าจะคีบเท่าไหร่มันก็ตกลงไปอยู่ดีแต่ทว่าสิ่งที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทดสอบการมองเห็นแบบไดนามิกส์นั่นเองและเจ้าโดนก็บอกว่าสถิติการมองเห็นของซุนหลงนั้นเป็น B+ ซึ่งก็เป็นปกติแต่เพกนั้นกลับไม่สนใจหาแต่ไปสนใจเจ้าเล็กคูนบะหมี่เฉยเลยเพกก็กะจะทดสอบด้วยนะโดยการคีบตุ๊กตาเล็กคูนและจากนั้นไอ้ตาแว่นที่เห็นพระเอกอยู่กับซุนหลงและไม่ถูกใจพระเอกก็ต้องการเพิ่มความยากของเครื่องมือทั้งหมดนะและก็ส่งให้กับผู้ดูแลดูแล้วพอพระเอกคีบตุ๊กตาบ้างเนี่ยซุนหลงก็สังเกตเห็นนะว่ารอบนี้เนี่ยมันดูยากกว่ารอบที่แล้วอีกมันแปลกไปนะแต่พระเอกก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะจากนั้นพระเอกก็เริ่มหมุนคันโยกเลยนะแล้วมันก็แกว่งไปมาจนดูดเจ้าตุ๊กตาเนี่ยลงเต็มไม่หมดเลยจากการคีบเป็นคานหมุนดูดซะอย่างนั้นก็เป็นตรงกันข้ามเลยคุณปู่เนี่ยดีใจจนตาลูกวาวส่วนไอ้แฟนเนี่ยตาแตกเลยทีเดียวเพราะสถิติการมองเห็นของเพ่งเนี่ยเป็นระดับ SSR บวกและจากนั้นตารางคะแนนของเพ่งมันก็ขึ้นเป็นอันดับที่1แล้วนะอันดับ2กลายเป็นมังกรเขียวแต่คุณปู่ที่เห็นพระเอกก็ถูกใจไปอย่างมากเพราะคิดว่าเพ่งเนี่ยเหมือนกับตัวเองตอนหนุ่มๆเลยแล้วพอมาเครื่องเกมต่อมาเพ่งก็เล่นทุบแบบซะรัวๆเลยเอาไซพวกตุ่นที่ขึ้นมาเนี่ยไม่อยากขึ้นกันแล้ว
ล้วตีซะเครื่องพังเชียและความไวของพระเอกก็เป็นอันดับหนึ่งเช่นกันตีซะพังอีกแล้วแล้วพอมาถึงเครื่องชุดบาสเนี่ยไอห่วงชุดบาสมันก็เล็กลงซะอย่างนั้นแต่พระเอกที่เห็นอย่างนั้นก็ไม่ย่อท้อเขาเลยจับลูกบาสขึ้นมาแล้วก็ชูดลงไปในห่วงซึ่งก็ชูดลงแบบเทพๆเลยความแม่นยำเนี่ยถือว่าเป็นระดับหนึ่งอีกแล้วและอีกทางหน้าหนึ่งที่เมืองแห่งเกมพอไอมังกรเขียวเห็นว่าคะแนนของตัวเองถูกแซงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็บีบลูกบาสจนแตกเลยและฉากก็ตัดกลับมาที่พระเอกครั้งในรอบนี้เครื่องเล่นเกมก็เป็นเครื่องรับแรงฟันกระบี่นั่นเองแต่เพียงแค่พระเอกฟันออกภัยเนี่ยเครื่องก็พังซะทะลุตึกไปเลยและคะแนนของพระเอกก็เป็นอันดับหนึ่งอีกแล้วไอมังกรเขียวที่เล่นอยู่เนี่ยก็ถึงกับอ้าปากค้างนะเพราะตูเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เองมึงมาแซงจากที่ไหนวะเนี่ยแล้วก็บ่นว่ามีใครเหนือกว่าฉันได้อีกวะเนี่ยไออากาศเนี่ยมันเป็นใครซึ่งชื่ออากาศเนี่ยดูเหมือนจะเป็นชื่อของพระเอกที่ตั้งตอนไปทดสอบกับซุนหลงนะไอแวนก็บอกกับคุณปู่ว่าเครื่องเนี่ยพังอีกแล้วนะมีคนฟันตั้งเยอะแยะทำไมไม่พังแต่คุณปู่ก็บอกว่าทักษะกระบี่แบบนี้เนี่ยเหมือนฉันในตอนนั้นมากเลยนะหมายถึงตอนหนุ่มนะพอเห็นพระเอกเนี่ยก็เปรียบเทียบกับตัวเองตอนหนุ่มตลอดเลยและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาแลกคะแนนสะสมและก็ได้รับตุ๊กตามาซึ่งก็เป็นตุ๊กตาและโคนนั่นเองและพระเอกก็ได้มอบให้ซุนหลงเป็นของขวัญและก็บอกกับซุนหลงว่าหายไวๆนะซุนหลงซุนหลงก็ดีใจนะที่ได้ของขวัญจากพระเอกเป็นตุ๊กตาจึงขอบคุณพระเอกแล้วก็จะรักษามันไว้ให้ดีเลยจากนั้นฉากก็ตัดไปที่เมืองแห่งเกมอีกครั้งไอ้มังกรเขียวก็พยายามเอากระบี่ฟันเครื่องทดสอบพลังนะแต่มันก็สู้พระเอกไม่ได้เลยมันจึงได้หักกระบี่ออกแล้วก็อยากจะแก้แค้นคนที่ทำลายสถิติมันแล้วพอมาถึงช่วงเย็นแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้มาชวนเออหากลับบ้านกันและเออหาก็ได้บอกกับพระเอกว่าคนที่เป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นคะแนนของเครื่องเล่นเกมเป็นมังกรเขียวว่ากันว่าเป็นยอดฝีมือแห่งสีสัตว์เทวะเนี่ยก็พระเอกก็ไม่เข้าใจนะว่าอะไรคือสีสัตว์เทวะเออหาจึงบอกว่าสาขาของสำนักกระบี่อูจีชื่อเสียงนั้นฉาวไปทั่วโลกซึ่งสำนักกระบี่อูจีดูเหมือนจะเป็นช่วงต้นเรื่องอะนะที่พวกเขานั่งประชุมกันและตอนนี้อันดับของพระเอกก็แซงหน้าเขาไปแล้วและมังกรเขียวแม่แน่เขาอาจจะมาเอาคืนพระเอกนั่นเองพระเอกก็ดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรอะนะเพราะดูเหมือนว่าพลังของพระเอกเนี่ยมันจะไม่มีทางปกปิดได้จริงๆแล้วตอนนี้จบตอนที่2ฉากก็ได้เปิดมาที่กลุ่มสีสันเทวะได้หันหน้ามองกันซึ่งคนที่มันหายไปก็คือไอ้มังกรเขียวนั่นแหละนะตำรวจขาวก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ได้พูดว่าเรียนรุ่นพี่มีพวกที่ไม่รู้ช่วยดีมาท้าทายกลุ่มสีสัตว์เทวะของเราอ่ะมังกรเขียวกำลังไปจัดการอยู่ครับไอ้ตาหัวโล้นเนี่ยก็บอกว่าใครกันที่บังอาจมาท้าทายเราโอ้พอดีว่ามันไม่ควรข้อเกี่ยวกันพูดถึงอ่ะพูดไปไม่ทันไรฉากก็ถัดมาที่ไอ้มังกรเขียวกำลังมองหน้าซุนหลงอยู่เนี่ยเพราะมันคิดว่าซุนหลงนั้นเป็นคนที่โค่นคะแนนตู้เกมมันจนได้ขึ้นไปที่หนึ่งมันจึงแค้นไปอย่างมากจึงจะมุ่งหน้าไปจัดการซุนหลงนั่นเองแต่ที่ไหนได้มันไม่รู้ว่าพระเอกเป็นคนทำจากนั้นฉากก็ตัดมาที่อาจารย์หวังแล้วก็อาจารย์แพนกำลังดูคลิปตะแก่คนนึงกำลังออกกำลังกายเขาก็ได้บอกว่านักบำเพ็ญให้ความสำคัญกับการฝึกร่างกายมากขึ้นแล้วก็ได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์แต่ทว่าตะแก่คนนี้กับอายุ28ซะงั้นแล้วก็เป็นเกมเมอร์ซะด้วยผู้หญิงก็ได้ถามว่าคุณคิดว่าการฝึกร่างกายมีส่วนช่วยไหมเขาก็ได้บอกว่าการฝึกร่างกายก็ดีอยู่หรอกนะแต่จริงๆแล้วการฝึกตีฝ่ามือชุบปานก็ไม่ได้กดดันอะไรมากซึ่งอาจารย์หวังที่ได้ดูก็ได้บ่นนะว่าตั้งแต่โลกปีศาจคุกคามโลกมนุษย์เนี่ยสนามกีฬาโรงเรียนก็เพิ่งจะซ่อมเสร็จเร็วๆนี้เองวิชาศิลปะต่อสู้ก็ล้าหลังคนอื่นไปมากแล้วอาจารย์แพนก็ถึงกับทุบโต๊ะเลยบอกว่าพูดมากเกินไปแล้วหมัดสายฟ้ากับคำท่องฤดูร้อนที่คุณสอนน่ะส่วนตัวน่ะฉันมองว่ามันมีประโยชน์ในการแข่งจริงไม่มากนะอาจารย์หวังก็ได้ถามล่ะว่างั้นคุณครูแพนต้องการอะไรครูแพนก็บอกว่าหากอนาคตเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเธอคิดว่ามันจะต้องเป็นสงครามมนตาคาถาแน่ดังนั้นจึงอยากให้นักเรียนของพวกเราฝึกฝนการเขียนและท่องสูตรคาถาต่างๆถึงจะเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์หวังก็ถึงกับลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแต่การฝึกสาร่างกายน่ะก็สำคัญนะซึ่งทั้งสองคนก็เถียงกันอยู่สักพักเลยจนได้มีคนๆนึงได้โผล่มาซึ่งก็เป็นคนที่เราได้เห็นก่อนจบตอนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเป็นผู้หญิงไปเนี่ยขออภัยด้วยนะครับพอดีฟังเสียงแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ชายนั่นเองแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีอายุแล้วเขาก็ได้เข้ามาแล้วก็ถามว่าที่นี่ยังรับครูฝึกศิลปะการต่อสู้อยู่ไหมอาจารย์หวังที่ได้เห็นเนี่ยเขาก็ทำตัวไม่ถูกนะเพราะว่าคนคนนี้ก็คือปรมาจารย์กระบี่นั่นเองและจากนั้นปรมาจารย์กระบี่ก็ได้แสดงพลังให้ทั้งสองคนดูนะว่าเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ส่วนนึงมันไม่ใช่พลังทั้งหมดที่เขาแสดงให้ดูเนี่ยเพื่อที่จะมาขอสอนเด็กๆที่นี่นั่นเองอาจารย์หวังก็ถามล่ะว่าทำไมปรมาจารย์กระบี่อย่างคุณเนี่ยถึงอยากมาเป็นครูที่นี่ล่ะเขาก็บอกว่าบอกตามตรงเลยนะพอดีว่าเขากำลังตามหาพูดสืบทอดทักษะและสังหรณ์ว่าสำนักหลิวซื่อจะมีคนตามต้องการนะอาจารย์หวังก็บอกว่างั้นก็ได้ก็ได้เซาซีจังเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูทำความรู้จักกับบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันนะเอาล่ะเชิญทางนี้ครับซึ่งแต่แก่เนี่ยผมจะเรียกว่าอาจารย์อีแล้วกันมันเรียกง่ายดีแต่หลังจากที่ทั้งสองคนออกไปแล้วเนี่ยครูแพนก็ได้คิดในใจนะว่าไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าจะเป็นเรื่องตำแหน่งการสอนเนี่ยไม่มีใครสู้เธอได้หรอกเธอก็มั่นใจในตัวเองเกินและจากนั้นเฉินกัวหาวแล้วก็ซุนหลงก็ได้ออกมาดูที่หน้าต่างแล้วนะพวกเขาก็ได้เห็นอาจารย์หวังกำลังพาอาจารย์อีที่ดูเหมือนจะเป็นครูฝึกศิลปะคนใหม่เดินดูรอบๆโรงเรียนซึ่งนักเรียนก็ได้ข่าวคราวแล้วนะครับว่าอาจารย์อีที่เป็นปรมาจารย์กระบี่จะมาสอนพวกเขาเฉินก็บอกว่าเขาไม่
ได้สนใจเรื่องอายุหรอกขอแค่สอนเขาให้แข็งแกร่งขึ้นก็เพียงพอแล้วและจากนั้นน้องจิงเคอก็ได้โผล่ขึ้นมาข้างพระเอกแล้วก็ถามว่ามีแต่ยอดนักกระบี่ที่ดึงดูดยอดนักกระบี่คนได้นะบางทีเขาคงจะมาหาผู้สืบทอดทักษะของเขาแต่พระเอกก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเทียบกับเรื่องอื่นทักษะกระบี่ของฉันน่ะยังไม่เท่าไหร่เลยจิงเคอก็ถึงกับเลตาหนีกันเลยทีเดียวไม่เท่าไหร่ที่ว่าเนี่ยสามารถพังโลกได้ทั้งใบเลยและในเวลาต่อมาอาจารย์แพนก็ได้เดินเข้ามาในห้องเธอก็ได้บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นวันนี้สำนักเราจะมีการสอบเล็กน้อยนะผู้ฝึกศิลปะต่อสู้คนใหม่ของเราน่ะกำลังทำความคุ้นเคยกับบรรยากาศโรงเรียนของเราคงต้องใช้เวลาอีกสักพักละน่าเสียดายจริงเลยนะซึ่งทุกคนก็ดูเหมือนอยากจะรู้จักกับอาจารย์คนใหม่เร็วนะครับและจากนั้นเพ่ก็ได้เปิดสมุดออกมาแล้วก็ได้เจอค่ายกลระบุพิกัดแบบย่อนั่นคือทิศเหนือตะวันตกตะวันออกและทิศใต้ซึ่งสิ่งนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น GPS ที่สามารถตรวจสอบคนที่จะมาลอบฆ่าซุนหลงนั่นเองซึ่งเพ่ก็ได้ตั้งค่ายกลเอาไว้แล้วใครเข้ามาเขาก็จะรู้นั่นเองซึ่งไอ้มังกรเขียวเนี่ยมันก็ได้เปิด GPS นำทางไปเฉยเลยว่าแต่ขี่กระบี่มันต้องเปิด GPS ด้วยหรอวะเนี่ยซึ่งมันก็มองทางไปสักพักอะนะดูเหมือนว่ามันจะหลงทางและในเวลาต่อมาแก๊งพระเอกเนี่ยก็ได้เดินมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยจานี่ที่เห็นกลุ่มพระเอกก็ได้มาหานะแล้วก็บอกว่าฉันเห็นพวกเธอมีกระดูกที่ไม่ธรรมดาเลยนะดูเหมือนว่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านการฝึกก็ได้จากนั้นทุกคนก็ได้ทำความเคารพอาจารย์อีแล้วก็ได้บอกว่าลาก่อนใช่อย่างนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอย่าพึ่งสิจะรีบไปไหนกันอาจารย์อีก็บอกว่าอาจารย์แพนนั้นโหดออกการเลยเขานั้นพยายามเต็มที่แล้วเรื่องนี้คงต้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันถึงจะมีทางออกและจากนั้นเขาก็ได้เหยียบลงพื้นมันก็ได้แสดงพลังของเขาออกมาจนคนรอบข้างเพ่งเนี่ยต้องการเอาไว้เลยมีแค่เพ่งที่ชิลอยู่คนเดียวจากนั้นเขาก็ได้ลอยขึ้นฟ้าเฉินกับกัวเห่าที่ได้เห็นก็ได้บอกนะว่าเขาคิดไว้แล้วว่าอาจารย์คนนี้เนี่ยต้องปกปิดพลังเอาไว้แน่นอนนี่ไงเขาถึงสามารถสร้างกระแสแรงดันอากาศผลักตัวเองให้ลอยขึ้นได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นวิชาที่ฝึกได้ยากมากๆอาจารย์อีก็บอกว่าเดิมทีแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนก่อนที่ทุกคนจะได้เรียนจบอย่างน้อยก็ต้องใช้วิชาลอยตัวเป็นขั้นต่ำให้ได้แต่เฉินก็บอกว่าก็ดูความคืบหน้าของพวกเราสิจะฝึกแบบนี้ได้แน่หรอซึ่งเขาก็ดูเหมือนจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเรื่องการฝึกเลยนะอาจารย์ก็ได้บอกต่อว่าเรื่องการฝึกเนี่ยมันอยู่ที่การชำนาญในด้านการควบคุมพลังของตัวเองอยู่ในทุกอนุความคิดซุนหลงก็ได้คิดเลยว่าทุกอนุความคิดนี่มันหมายความว่าอะไรกันวะอ๋อหรือว่าอาจารย์อีหนูแล้วล่ะค่ะซึ่งเธอก็เก็ตคนเดียวเลยนะอาจารย์อีก็ถึงกับชมเลยว่าสมแล้วที่เป็นนักเรียนซุนหลงคุณค่าแก่การสอนทุกคนก็ถังงงนะว่าเธอรู้ได้ยังไงกันฉันเองก็ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบนั้นเลยเธอก็ได้บอกว่าเธอรู้แล้วว่าพวกเราจะได้เรียนวิชานี้กันยังไงและทางด้านมังกรเขียวเนี่ยมันก็ได้บินตาม GPS มาเรื่อยๆนะมาจนถึงฐานเก็บเงินแต่ดูเหมือนว่ามันบินบนฟ้าเนี่ยคงจะไม่โดนเก็บเงินหรอกและมันก็คิดว่ามันจะใช้ทุกอย่างที่มันเรียนมาทรมานซุนหลงสัก49วันเอาให้เข็ดให้หลาบเลยจากนั้นฉากก็ตัดมาที่อาจารย์หวังในขณะที่เขานั่งเล่น iPad ชิวๆอยู่นั้นซุนหลงกับเพ่ก็ได้เข้ามาหาเขาอ่ะนะซุนหลงเขาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาอ่านหนังสือช่วงเช้านักเรียนทุกคนคิดถึงคุณมากเลยนะแต่ที่2คนมาหาไม่ใช่อาจารย์หวังแต่เป็นอาจารย์แพนนั่นเองอาจารย์แพนก็บอกว่าคิดถึงฉันงั้นเหรอก็ดูเหมือนจะงงอยู่ซุนหลงก็บอกว่าก็หัวหน้าห้องเฉินกำลังคุมกฎทุกคนกำลังรอครูไปตรวจสอบอยู่อ่ะเนาะรุ่นพี่หวังลิงเพ่ก็ตามน้ำอ่ะนะ อาจารย์แพนก็ดูเหมือนจะงงอยู่และก็ไม่คิดว่าวันนี้ทุกคนจะขยันอยากเรียนรู้กันขนาดนั้นและเมื่อทุกคนกระตือร้นกันขนาดนี้อาจารย์แพนเนี่ยก็ไม่ควรทำลายความกระตือร้นของทุกคนจากนั้นฉากก็ตัดมาในเวลาเที่ยงในขณะที่เธอกำลังกินข้าวอยู่นะเฉินแล้วก็เพ่ก็ได้มาอีกครั้งอ่ะนะเฉินก็บอกว่าเท่าที่รวบรวมความเห็นทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคิดว่าการทดสอบเมื่อเช้ายังไม่ยากพอดังนั้นจึงอยากจะขอทดสอบใหม่อีกครั้งนึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าแผนของพวกเขาเนี่ยคือการบีบบังคับให้อาจารย์แพนนั้นสอนเรื่อยๆจนเธอไม่อยากสอนนั่นเองเพื่อให้อาจารย์อีเข้ามาสอนแทนซึ่งมันก็ทำให้อาจารย์แพนเนี่ยถึงกับแว่นตกกันเลยทีเดียวฉากก็ตัดมาที่เวลาบ่ายสองหลังจากที่เธอสอนเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ถึงกับเหนื่อยกันเลยทีเดียวเพราะไม่คิดว่านักเรียนนั้นจะอยากเรียนขนาดนั้นแต่ไม่ทันไรกัวหาว่าได้เข้ามากับเพ่อีกแล้วกัวหาก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ห้องปรุงยากันนะทบทวนสูตรยาเม็ดเสริมพลังที่เคยเรียนอ่ะอยากจะให้อาจารย์แพนไปช่วยดูหน่อยอาจารย์แพนก็บอกว่านักเรียนไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอเนี่ยกัวหาก็บอกว่าทบทวนความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ถึงจะนับได้ว่าเป็นอาจารย์ไงครับนี่เป็นคำที่อาจารย์แพนคอยพร่ำสอนพวกเรานี่นะน้องหวังลิงใช่ครับเขาพูดถูกอาจารย์แพนก็บอกว่าได้งั้นก็ไปกันจากนั้นฉากก็ตัดมาเวลา4โมงเย็นอาจารย์หวังที่นั่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเชิงงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่เห็นอาจารย์แพนนั้นพยายามปิดประตูไว้แล้วก็บอกให้อาจารย์หวังห้ามพูดเด็ดขาดซึ่งคนที่มาอยู่หน้าประตูก็คือกลุ่มเพ่งนั่นแหละนะเพ่งก็พยายามบิดลูกบิดแต่มันก็ล็อกอยู่เลยคิดว่าอาจารย์นั้นยังไม่มาแต่สุดหลงก็บอกว่าอาจารย์แพนนั้นเป็นคนที่ขยันที่สุดในโรงเรียนของเราแล้วสมกับที่เป็นอาจารย์มานานลินเสี่ยววีก็ได้บอกว่าตรงนี้ไม่มีกล้องวงจรหวังลิงน่ะจัดให้สักดอกทีหมายถึงจัดประตูนะเพียงแค่เพ่งดิดนิ้วประตูก็ได้กระเด็นออกเลยแล้วพอเพ่งเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเพ่งก็ได้บอกว่าทุกคนกำลังรออาจารย์มาสอนอยู่นะวิชาอัญเชิญยันพระหนึ่งวิญญาณน่ะอาจารย์ก็ถึงกับผาดเหงื่อกันเลยทีเดียวแล้วบอกว่ากำลังจะเปิดประตูอยู่พอดีเลยอ่ะอาจารย์หวังก็บอกว่าวันนี้ให้ผมไปสอนแทนดีไหมเสี่ยววี่เล
แล้วก็ซุนหลงก็บอกว่าไม่ได้ให้เด็ดขาดต้องเป็นอาจารย์แพนเท่านั้นแล้วก็ถึงกับหิ้วปีกไปกันเลยทีเดียวอาจารย์ก็ถึงกับร้องไห้นะฮะที่จะได้ไปสอนและจากนั้นในเวลาต่อมาอาจารย์แพนก็ได้มานั่งในห้องน้ำแหละเพราะไม่อยากสอนแต่ซุนหลงก็ได้มาคอสซะอย่างนั้นเพราะเธอรู้ว่าอาจารย์อยู่ข้างในนี้อาจารย์ก็ได้เปิดออกมาแล้วก็เดินไปแบบว่าไม่มีแรงเลยอาจารย์แพนก็บอกว่าวันนี้ไปเรียนวิชาการต่อสู้เถอะให้คนนั้นสอนเถอะครูไม่ไหวแล้วและด้วยความที่ครูหมดความอดทนแล้วเนี่ยเพคที่ยืนกับบะหมี่อยู่ก็ได้มาตบมือกับซุนหลงแหละนะด้วยความดีใจเพราะจะได้เรียนกับอาจารย์อี้นั่นเองจนกระทั่งในเวลาต่อมาทุกคนก็ได้มาหาอาจารย์อี้นะอาจารย์อี้ก็บอกว่ามันไม่ง่ายเลยนะวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้พบกันทุกคนกว่าจะได้พบกันเนี่ยก็นานเอาเรื่องเลยหลังจากที่เข้ามาเป็นครูฝึกทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆในคาบเรียนต่อจากนี้ไปเอาละแต่วันนี้นะต้องขอดูพื้นฐานของทุกคนก่อนและจากนั้นเฉินก็ได้ถามแล้วนะว่าทำไมถึงต้องทดสอบด้วยลูกบอลน้ำหนักกันล่ะครับอาจารย์อี้ก็บอกว่าการเคลื่อนลูกบอลน้ำหนักน่ะสามารถเห็นถึงแกนกำลังหลักถ้าเคลื่อนได้ไกลแค่ไหนเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นมีความยืดหยุ่นของร่างกายที่มากพอถึงจะสามารถเริ่มบทเรียนได้ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือการวอร์มนั่นแหละนะครับพอเฉินได้จับลูกบอลแล้วเนี่ยเขาก็ได้เดินออกไปข้างหน้าพอถอดเสื้อแล้วเนี่ยเขาก็ได้ใช้พลังของเขาจนเป็นคลื่นสีแดงแล้วก็เคลื่อนลูกบอลขึ้นไปด้านบนฟ้าแล้วเขาก็ได้เคลื่อนได้ถึง100เมตรกันเลยทีเดียวอาจารย์นี่ก็บอกยอดเยี่ยมไปเลยแล้วพอเพคเดินออกมาแล้วเนี่ยเซอร์วี่กับซุนหลงก็ดูเหมือนจะเครียดๆนะแล้วพอเพคได้เดินมาหยิบลูกบอลแล้วเนี่ยเพคก็ได้บอกว่ามันเบาซะอย่างนั้นเพคจึงได้ใช้วิชาถ่วงน้ำหนักเวอร์ชันชั่วคราวก่อนจิงเคอร์ก็บอกว่าเธอจำได้ว่าสามารถเพิ่มน้ำหนัก1ล้านเท่าได้เพคก็บอกว่าก็ใช่ล่ะหลังเคลื่อนไป1วินาทีค่อยกลับคืนสภาพแล้วกันหนักขนาดนี้คงเคลื่อนไม่ได้ไกลหรอกมั้งนะแล้วพอเพคได้ถอนหายใจแล้วเนี่ยเขาก็เคลื่อนซะลอยขึ้นฟ้าไปเลยจากนั้นฉากก็ตัดไปที่มังกรเขียวในขณะที่เขาบินอยู่บนท้องฟ้านั้น1ใน4สัตว์เทวะอย่างพยัคฆ์หิมะก็ได้โทรมาหาเขาถามว่าภารกิจไปถึงไหนแล้วมังกรเขียวก็บอกว่ารุ่นพี่พยัคฆ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วล่ะเขาก็ได้บอกว่าให้ระวังตัวนะครับเพราะอีกฝ่ายอาจจะเก่งมากแน่ๆแม้แต่เงาพเนจรก็เคยแพ้ให้กับโรงเรียนนั้นมาแล้วเขาก็ได้บอกว่าเจ้าคนแบบนั้นน่ะฆ่าเขาไม่ได้หรอกอีกอย่างนึงสำนักเงาพเนจรจะเทียบอะไรกับสำนักเราได้ล่ะมันห่างชั้นกันเกินและหลังจากที่เพคโยนไปได้แล้วเนี่ยลูกบอลมันก็หล่นไปแค่นิดเดียวซะอย่างนั้นจึงสอบไม่ผ่านนั่นเองแต่จิงเคอร์ก็บอกว่าลูกบอลนั่นน่ะวิ่งรอบโลกไป1รอบนะก่อนที่จะกลับมาที่นี่ซึ่งทุกคนก็มองตาเปล่าไม่เห็นนั่นเองจากนั้นฉากก็ย้อนให้เรากลับไปดูเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกบอลที่เพคคว้างไปนั้นมันก็ได้วิ่งไปรอบโลกจริงๆด้วยซัดต้นไม้เนี่ยลอยขึ้นฟ้าแม้แต่ทะเลก็ยังแหวกออกเลยและมันก็รวมถึงไอ้พยัคฆ์เขียวที่กำลังคุยโทรศัพท์โดนซัดเข้ากะโหลกจนร้าวและก็ร่วงตกกระบี่ลงมาซึ่งลูกบอลมันก็ลอยเป็นไฟเลยนะแล้วก็ได้มาตกแถวๆพระเอกซะอย่างนั้นเซียววี่ก็ได้กระซิบบอกกับซุนหลงนะเอาซาเซียวหลงเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเธอจะมองทันนะเมื่อกี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตัดมาในตอนเย็นอาจารย์หวังก็ได้มาทำความเคารพบรมอาจารย์อี้นะอาจารย์อี้ก็บอกว่าไม่ต้องมากพิธีมากหรอกนะอาจารย์หวังก็บอกว่าผู้วุโสพบสิทธิ์ที่หมายตาหรือยังเขาก็บอกว่าไม่มีเลยยังมีหวังลิงที่สอบไม่ผ่านอีกเนี่ยจึงต้องสอบซ้ำซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์อี้เนี่ยจะมองไม่ว่าพระเอกนั้นเคว้งไปรอบโลกแล้วและอีกอย่างนึงเขากำลังรอบางอย่างอยู่อาจารย์หวังก็ถามแหละว่ารออะไรอาจารย์อี้ก็บอกว่าเขาได้รับข่าวมาว่ามีหนึ่งในพวกสี่สัตว์เทวะคิดจะลงมือกับโรงเรียนเหลียวซื่อดังนั้นเขาจึงอยู่ที่นี่ก่อนหลังจากนั้นอาจารย์อี้จะมีแผนทำอะไรอีกหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะค่อยๆทดสอบไปทีละขั้นพรุ่งนี้ก็เลยกะจะพาพวกเขาเต้นแอโรบิกซะอย่างนั้นอันนี้มันเกี่ยวเหรอเนี่ยว่าแต่เพื่อนๆของไอ้มังกรเขียวเนี่ยรู้ตัวหรือยังว่าเพื่อนมันโดนเคว้งบอลใส่แบบงงๆไอ้พวกกลุ่มสี่สัตว์เทวะมันก็ได้คงจะไม่กลับมาแล้วพวกมันเลยทำการจุดธูปเพื่อเป็นการไว้อะไรนั่นเองแล้วพวกเขาก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ของพวกเขาซึ่งท่านอาจารย์เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังจะฝึกในการเข้าถึงวิถีแห่งสวรรค์และเรื่องเล็กน้อยแบบนี้พวกเขาจึงต้องจัดการเองและดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้นะพวกเขาต้องการที่จะไปแก้แค้นให้กับน้องชายอย่างมังกรเขียวจากนั้นฉากก็ตัดมาที่หาที่กำลังขาวอยู่หาก็บอกว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยซึ่งเพคก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะจิงเคอร์เลยออกมาบอกว่านายท่านกำลังสร้างสวนสนุกเผ่าปีศาจโดยใช้เจ้าเป็นทีมหลักดังนั้นแหล่งพลังวิญญาณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกับการวางรากฐานเวลาก่อสร้างไงล่ะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญหาก็ถึงกับเหงื่อตกแล้วก็บอกเลยว่างั้นขั้นตอนการสร้างแหล่งพลังวิญญาณใต้พิภพเนี่ยมันคืออะไรกันเพ่ก็บอกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละนะนี่ไงหาก็ถึงกับตกใจเลยที่ได้เห็นจิงเคอร์ก็บอกต่อว่าเพ่นั้นต้องเสียบะหมี่กรอบไปถึงสองห่อกว่าจะได้เนี่ยและกับวัตถุดิบเทียนเต้าเพื่อช่วยหาเป็นพิเศษเลยหาก็เข้าใจเหตุผลนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าไอสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันใช้มือจับได้ด้วยหรือไงเนี่ยจากนั้นฉากก็ตัดไปที่อาจารย์หวังเขาก็ได้มาสอนนักเรียนทุกคนว่านี่คือแหล่งพลังวิญญาณใต้พิภพตั้งแต่มนุษย์เข้าสู่ยุคบำเพ็ญเซียนแนววิทยาศาสตร์แกนโลกก็ได้รับผลกระทบจากพลังวิญญาณจนได้เริ่มเกิดเป็นแหล่งวิญญาณใต้พิภพก็เหมือนกับเส้นลมปราณและเส้นเลือดในร่างกายของพวกเราแหล่งพลังวิญญาณใต้พิภพเองก็มีขนาดเล็กใหญ่พวกมันเชื่อมโยงกับเปลือกโลกด้านบนของแหล่งพลังวิญญาณขนาดใหญ่นั้นพลังวิญญาณจะรวมตัวกันหนาแน่นส่วนแหล่งพลังวิญญาณขนาดเล็กพลังวิ
ญาณก็จะอ่อนลงหากว่าแหล่งพลังวิญญาณถูกทำลายก็จะทำให้เกิดความผิดปกติในธรรมชาติรวมไปถึงการขาดแคลนพลังวิญญาณที่จะทำให้เหล่านักเรียนนั้นง่วงนอนส่วนมากก็จะเป็นเพราะว่าขาดพลังวิญญาณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนักเรียนทุกคนก็บอกว่าเข้าใจแล้วครับคุณครูจากนั้นเฉินเฉาก็ได้ยกมือเพราะมีคำถามเฉินเฉาก็ถามล่ะว่าไม่มีวิธีที่มนุษย์จะสร้างแหล่งพลังวิญญาณได้เลยหรอครับครูหวังก็บอกก็ให้มนุษย์มีวิธีสร้างได้แต่พลังงานที่มนุษย์สร้างได้นั้นก็ไม่สามารถนำล่าพลังวิญญาณลงไปในตำแหน่งที่ลึกขนาดนั้นได้เฉินเฉาก็บอกว่าไม่มีความเป็นไปได้สักนิดเลยหรออาจารย์หวังก็ได้ขำนะแล้วก็บอกว่าคิดมากไปแล้วเฉินเฉามันไม่มีทางเด็ดขาดไงล่ะแต่ถ้าว่าคนที่ทำได้แล้วอย่างเพ่งเนี่ยกลับมองไปที่หน้าต่างซะอย่างนั้นเหมือนกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างอยู่แล้วพอเลิกเรียนแล้วเนี่ยกัวหาวก็ได้บอกให้ทุกคนไปดูที่หน้าต่างแล้วเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าหิมะมันตกลงแล้วนั่นเองแต่ถ้าว่าตอนนี้มันก็เพิ่งเดือนมิถุนาเองทำไมจู่ๆหิมะตกได้แต่ก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะไม่สนกันนะพวกเขาต้องการเล่นหิมะกันอาจารย์หวังก็งงว่าทำไมหิมะถึงมาตกเดือน6แล้วเนี่ยมันไม่ควรเลยจริงเธอก็ได้บอกกับเพ่งนะครับว่าที่สนามนั่นเนี่ยมันต้องมีใครบางคนมาแน่เพ่งก็ได้เข้าใจพร้อมกับเดินออกไปทันทีและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่อาจารย์อี้อาจารย์หวังเนี่ยก็ได้มาหานะเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่อาจารย์อี้ก็บอกว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้เห็นเด็กที่เขาตามหาเพื่อสืบทอดวิชาให้ยื่นมือออกมายุติเรื่องแบบนี้อาจารย์หวังก็บอกถ้าเกิดว่าคนนั้นยังไม่ปรากฏตัวความปลอดภัยของนักเรียนพวกเราคงจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์อี้ก็ได้บอกนะว่าก็ฉันเฝ้าดูอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรอีกอ่ะฉันจะลงมือจัดการเรื่องนี้เองถ้าเกิดว่าทุกคนได้รับอันตรายอาจารย์หวังก็ถามอีกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับเทพกบี่บานเฉินหนานเวียนใช่ไหมแต่อาจารย์อี้ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะจากนั้นฉากก็ตัดมาที่พระเอกได้เดินออกมาที่สนามโรงเรียนซึ่งพระเอกก็ได้มองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติอยู่บนท้องฟ้าจิงเคอร์ก็ได้บอกว่าแหล่งพลังวิญญาณใต้พิภพของโรงเรียนเหลียวซื่อก็เลยจะถูกทำลายนะถ้าไม่รีบแล้วก็แต่พระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันจัดการทันแหละจากนั้นพระเอกก็ได้ยกมือขึ้นแต่พูดไปไม่ทันอะไรก็ได้มีลูกหิมะปามาทางพระเอกซะอย่างนั้นซึ่งคนที่ปามาก็คือไอ้เฉินนั่นเองกับกัวหาวที่จะมาชวนพระเอกเล่นปาหิมะซะอย่างนั้นถ้าเวลามาเล่นไหมเนี่ยถามไอ้เฉินเนี่ยก็ได้มาท้าพระเอกว่าพระเอกนั้นจะหลบได้หรือเปล่ากับกระสุนหิมะของมันแล้วพอมันได้โยนมาแล้วเนี่ยพระเอกก็หลบได้ทุกดอกเลยจนกระทั่งมาถึงดอกสุดท้ายก็โดนไปที่หัวเต็มๆแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะตอนนี้ซุนหลงแล้วก็เสี่ยววีได้มาทางทีมพระเอกแล้วนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าต่อจากนี้จะเป็นสงครามการปาหิมะนะแต่พอไอ้เฉินถอดเสื้อไปไม่ทันไรเนี่ยพระเอกก็เล่นปาหิมะเซนให้ไอ้เฉินสักกระเด็นเลยและในเวลาต่อมาพวกเขาก็เล่นหิมะกันซะสนุกนะปั้นซะเป็นรูปหมาใช่ซึ่งหมาที่ว่าเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเอื้อหานะที่ทำเป็นสไลเดอร์แล้วก็สไลด์ลงมาซึ่งการที่หิมะตกแบบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทุกคนจะสนุกกันน่าดูเลยระหว่างที่พวกเขาเล่นกันอยู่เนี่ยอาจารย์อี้แล้วก็อาจารย์หวังก็ดูอยู่ก็ถึงกับบอกเลยว่าวัยรุ่นเนี่ยมันแรงดีจริงๆเลยนะบรรยากาศแบบนี้ยังมาเล่นกันอยู่ได้แต่ทว่าจู่ๆมันก็ได้หนาวขึ้นแบบผิดปกติแล้วนะครับพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปหลบข้างในก่อนและทางด้านของอาจารย์แพนในขณะที่เธอกำลังจะเขียนอะไรบางอย่างอยู่นั้นมันก็ได้เย็นจนเป็นน้ำแข็งเลยอาจารย์หวังก็บอกว่าอย่าพึ่งโมโหนะอาจารย์แพนพอดีว่าอาจารย์อี้น่ะกำลังรอดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่น่ะรับรองปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนเอาชาไปดื่มสักแก้วไหมเอาได้เลยเอามาดิและจากนั้นอาจารย์แพนก็ได้ถามเลยนะครับว่าความปลอดภัยของนักเรียนเราล่ะจะเป็นยังไงอาจารย์หวังก็บอกตามเดิมนะว่าแบบทดสอบแบบนี้เดิมทีมันก็หายากนะใช้ชีวิตสุดสบายเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกเพราะงั้นก็ถือว่าการที่หิมะตกครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกพิเศษประจำปีของโรงเรียนของเราเลยละกันถ้าจำเป็นแล้วก็อาจารย์หวังก็ไม่อยากจะให้ปรมาจารย์กระบี่อย่างอาจารย์อี้เนี่ยลงมือสักเท่าไหร่นะเพราะเขาอยากจะลงมือเองมากกว่านี่ม.สาวเป็นหนึ่งทีอาจารย์แพนก็บอกว่าหมายถึงผู้สืบทอดวิชาของปรมาจารย์กระบี่อาจารย์อี้นะที่เขากำลังตามหาตัวอยู่หาเจอหรือยังล่ะอาจารย์หวังก็บอกว่ายังไม่เจอเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขามาผิดสำนักหรือเปล่าแต่อาจารย์แพนก็มั่นใจนะว่าจะใช่ซุนหลงหรือเปล่านะอาจารย์หวังก็บอกว่าซุนหลงเนี่ยก็มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นอยู่หรอกแต่ผู้สืบทอดของปรมาจารย์กระบี่เกรงว่าคงไม่ได้ตัดสินกันง่ายๆอย่างนั้นพอดูเหมือนว่าอีกตัวเลือกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นหวังลิงนั่นเองแล้วพอทั้ง4คนมาถึงห้องเรียนแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเข้าไปแต่พอจับไปที่ประตูมือก็เป็นน้ำแข็งซะอย่างนั้นแล้วก็ยังมีนักเรียนอีกคนนึงเนี่ยลิ้นไปแตกกับที่เปิดประตูสติดออกไม่ได้กันเลยทีเดียวเห็นแล้วเสียวเลยซึ่งพวกเขาก็คิดว่าหิมะตกในครั้งนี้มันประหลาดมากๆนะเฉินเฉาเลยกะจะโชคมันซะเลยเพื่อทำลายประตูแต่กัวหาก็บอกว่ามันทำลายทรัพย์สินโรงเรียนนะอย่าไปทำอย่างนั้นซุนหลงก็บอกว่าจำวิชาคีย์ที่เราเรียนได้ไหมใช้ไฟนั่นมาลายน้ำแข็งก็สิ้นเรื่องเฉินเฉาก็เพิ่งจะคิดออกนะครับเลยจะใช้วิชานั้นเพื่อสร้างคลองบดบุญให้กับทุกคนและพอเฉินเฉาใช้วิชาบอลอะคีย์แล้วเนี่ยไฟที่ออกมาก็มีแค่พายนิ้วซะอย่างนั้นเอาซะขายหน้ากันเลยทีเดียวกัวหาก็บอกว่านายนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยนะเฉินเฉาที่โดนพูดอย่างนี้ใส่ก็ถึงกับร้องไห้แล้วก็วิ่งหนีไปเลยและจากนั้นกัวหาก็กะจะใช้บ้างแหละนะครับแต่ไฟที่ออกนิ้วเขามันก็มีน้อยเหมือนกันเฉินเฉาก็ถึงกับเดินมาปลอบบอกว่าที่แท้ก็ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่ไฟเล็กแบบนี้ฉันก็สบายใจแล้วล่ะเดี๋ยววีก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหามันจะไม่ได้อยู่กับทั้ง
2คนแล้วซุนหลงกับเสี่ยววี่เลยใช้ดูเหมือนกันและสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟมันออกมานิดเดียวเหมือนกันนะครับซุนหลงก็บอกว่าเธอรู้สึกถึงพลังวิญญาณรอบตัวของพวกเรามันลดน้อยลงไปมากเลยแม้แต่การรวบรวมพลังวิญญาณบนฝ่ามือเนี่ยก็ได้เท่าเม็ดทรายแล้วก็คงรูปร่างไม่ได้และนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำลูกไฟใหญ่ได้นั่นเองซุนหลงก็สันนิษฐานว่าคงจะมีใครบางคนทำให้แหล่งพลังงานใต้พิภพของโรงเรียนของพวกเราเนี่ยเกิดปัญหานะตัวหาวก็บอกว่าพวกเราจะซ่อมแซมแหล่งพลังงานใต้พิภพได้ยังไงกันล่ะแต่ในขณะที่คิดอยู่นั้นเดี๋ยววี่เธอก็ได้หนาวจนชักเลยเนื่องจากว่าเธอเป็นเผ่าผีเสื้อภูมิต้านทานต่อความหนาวเย็นจึงมีเล็กน้อยกว่ามนุษย์มากๆซุนหลงเลยคิดว่าพระเอกนั้นจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนและฉากก็ตัดไปด้านนอกซึ่งคนที่สร้างเรื่องเนี่ยก็คือพี่งอคนนี้นั่นเองหรือพยัคฆ์เมฆาขาวนะมันก็ได้บ่นว่าแค่โรงเรียนกระจอกกระจอกแบบเนี้ยไม่คู่ควรกับการสร้างมาอยู่บนหลังพลังงานใต้พิภพที่สมบูรณ์แบบนี้หรอกซึ่งความหนาวเย็นตอนนี้มันก็หนาวเย็นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าพลังงานใต้พิภพนั้นมันน้อยลงไปทุกทีแล้วซึ่งมันก็เกือบที่จะทำให้นักเรียนภายในอาคารเกือบจะโดนแช่แข็งไปด้วยส่วนทางด้านกลุ่มเฉินเฉาพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจากน้ำแข็งที่มันก่ออยู่ตามอาคารน่ะนะจิงเคอก็ได้คุยด้วยพลังจิตกับซุนหลงว่าอดทนอีกสักหน่อยเพราะตอนนี้พระเอกกำลังจัดการอยู่และทางด้านของพี่งอกเนี่ยมันก็กะจะทำลายโรงเรียนนี้ทิ้งซะแต่ในขณะที่มันบ่นอยู่คนเดียวนั้นตัวของพระเอกก็ได้โผล่ออกมาไอ้งอกก็บอกว่านี่แกเป็นใครกันทำไมถึงไม่โดนแช่แข็งกันล่ะเนี่ยพระเอกก็ได้ถอนหายใจไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทำการใช้พลังจิตเคว้งกระบี่ของให้หมอนี่ทิ้งไอ้งอกมันก็โกรธเต็มที่เลยแล้วกะจะซัดกับพระเอกนะที่กล้าไปยุ่งกับกระบี่ของมันแต่เพียงแค่พระเอกแบมือพื้นดินก็ได้แตกออกแล้วก็ซัดไอ้งอกลอยไปบนฟ้าซะอย่างนั้นและจากนั้นพระเอกก็ได้เอากระบี่จิงเคอร์เนี่ยมาเสียบลงบนพื้นของโรงเรียนเพื่อเติมพลังวิญญาณให้แหล่งพลังงานใต้พิภพนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าพลังวิญญาณจากกระบี่จะน้อยเกินไปพระเอกเลยก้มลงไปเพิ่มพลังให้ด้วยตัวเองซะเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมาพื้นดินมันก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพวกต้นมูลต้นไม้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งและพออากาศหนาวได้หายไปเดี๋ยววี่ที่โดนเฉินเฉาอุ้มอยู่เนี่ยก็ได้ลงมานะเพราะไม่ชอบให้เฉินเฉาอุ้มเพราะเธอไม่ชอบเฉินเฉานั่นเองชอบพระเอกคนเดียวทางด้านอาจารย์อีเทียนอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นใครกันแน่ที่จัดการเรื่องแบบนี้กันเพราะดูเหมือนว่าจะดูไม่ออกนะที่มันเกิดขึ้นเร็วเกินก่อนหน้านี้และทางด้านของโจอี้ตอนนี้เขาก็ได้ออกมาแถลงการข่าวนะครับแต่ก็ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรสิ่งที่หล่นลงมาก็คือกระบี่ของไอ้งอกพร้อมกับตัวมันที่ได้หล่นลงมาข้างล่างสเลยไม่เป็นท่าเลยนักข่าวก็ได้ถามมันนะว่านี่คือพยัคฆ์หิมะแห่งสี่สัตว์เทวะหรือเปล่าโจอี้ก็บอกว่าถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของผมเองซึ่งดูเหมือนว่าโชคจะหล่นมาหาเขาอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรตัวคันของเรื่องก็ได้หล่นลงมาให้ฉับแบบง่ายๆเลยซะอย่างนั้นฉากก็ได้เปิดมาที่โจอี้ซึ่งในตอนนี้โจอี้ก็กำลังโทรคุยกับพระเอกอยู่นั่นเองแต่ระหว่างนั้นลูกน้องของเขาก็ได้มาหาและก็ได้มาบอกผลชันสูตรของเจ้าพยัคฆ์ขาวที่มันโดนซัดตอนก่อนหน้านี้นะครับเธอคนนี้ก็บอกว่าเจ้านั่นเหมือนจะโดนสอยแค่หมัดเดียวแล้วตกลงมาจากที่สูงนั่นเองตามหลักแล้วระดับเซียนพเนจรอย่างมันเนี่ยไม่น่าจะหนักขนาดนี้นะพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยโจอี้เขาก็ได้บอกว่ายังมีเรื่องอื่นต้องรายงานอีกไหมลูกน้องก็ได้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสี่สัตว์เทวะได้ออกประกาศตามล่าตัวของโจอี้นั่นเองและค่าหัวก็สูงถึง200ล้านกันเลยทีเดียวมาซะเป็นใบประกาศล่าค่าหัวในวันพีซเลยและก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกนักล่าค่าหัวมันจะได้ข่าวแล้วนะถ้าเกิดว่ายังไม่ทำอะไรก็คงจะอันตรายแน่ๆโจอี้ก็บอกว่าล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยพวกที่จะมาจัดการเขาเนี่ยก็มีแต่พวกปลายแถวเท่านั้นแหละพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนแสงแห่งยุติธรรมนะจะไปกลัวทำไมเธอคนนี้ก็ได้บอกว่านายท่านก็สมกับเป็นฮีโร่ของเมืองอยู่หรอกนะแม้ว่าตอนที่พวกเขาตกอยู่อันตรายโจอี้นั้นก็ยังไม่สะทกสะท้านไม่มีความกลัวเลยสักนิดลูกน้องก็ได้บอกนะว่ายังไงก็ตามอยากจะให้หัวหน้าอย่างโจอี้เนี่ยระวังตัวมากกว่านี้เพราะภัยอันตรายอาจจะมาในตอนที่ไม่รู้ตัวนั่นเองและพอลูกน้องออกไปแล้วเนี่ยโจอี้ก็ได้แสดงอาการกลัวออกมานะแล้วก็บอกกับเพกว่าท่านอาจารย์ช่วยผมด้วยอาจารย์อย่างเพกที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับไม่อยากเอาโทรศัพท์แนบหูกันเลยทีเดียวเหมือนจะรำคาญนะและในตอนนี้เพกก็กำลังออกแบบเสื้อและกางเกงกันหนาวทักษะบริหารดวงฉบับลิมิเต็ดนั่นเองและดูเหมือนว่าโจอี้นั้นจะให้บะหมี่กรอบและคูณพระเอกและให้กับการปกป้องเขาอ่ะนะและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบใบปลิวออกมาซึ่งใบปลิวที่ว่าเนี่ยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนักบำเพ็ญมันจะเป็นวันลดราคาในวันพรุ่งนี้ลดสูงสุด 50% กันเลยทีเดียวพระเอกเลยสนใจจะไปซื้อบะหมี่และคูณอ่ะนะจากนั้นฉากก็ตัดมาในตอนเช้าที่มาร์เก็ตของเหล่านักบำเพ็ญกลุ่มพระเอกเนี่ยก็ได้มาทุกคนเลยซึ่งดูเหมือนว่าไอ้เฉินเนี่ยอยากจะมาซื้อดัมเบลนะแล้วพอพวกเขาทุกคนเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างในคนมันก็จะเยอะๆนิดนึงนะครับของกินก็มีมากมายบะหมี่กรอบของพระเอกเนี่ยก็มีด้วยแล้วพอพวกเขาเดินไปสักพักแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปดูก้างยักษ์แล้วนะเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าก้างยักษ์เนี่ยจะลดราคาอยู่ก็หาวเขาบอกว่าโปรตีนของก้างยักษ์เท่ากับ300เท่าของเนื้อวัวมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยแต่ทว่ากัวหาวก็บอกว่ามันไม่อร่อยซะอย่างนั้นพระเอกก็ถามล่ะว่านายเคยกินเหรอกัวหาวก็บอกว่าก็คุณอาของฉันมีฟาร์มก้างยักษ์อยู่อ่ะ
เลยได้กินก้างยักษ์ผัดเผ็ดอยู่ครั้งนึงอ่ะนะไอเฉินเนี่ยก็ถึงกับอิจฉาเลยบอกให้กลัวหาวพาเพื่อนๆแอบไปกินด้วยแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากกินเท่าไหร่เพราะมันไม่อร่อยนะและจากนั้นกลุ่มเพ่ก็ได้เดินมาเจอส่วนพิเศษอาวุธเวทโบราณกลัวหาวก็ได้เข้าไปจ้องปีกวิเศษโบราณเลยเพราะมันสวยมากๆมันเป็นปีกที่กลายร่างเป็นพลังวิญญาณได้นั่นเองกลัวหาวก็บอกว่าถ้ามีปีกวิเศษแบบนี้แล้วก็เขาต้องเทพขึ้นแน่ๆแต่พอได้เห็นราคา999ล้านหินวิญญาณแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะซื้อนะไอเฉินก็ถึงกับออกมาบอกเลยว่าของพวกนี้เนี่ยแต่ก็เป็นของที่โดนซ่อมมาทั้งนั้นถ้าจะมาตั้งในราคานี้เนี่ยมันก็ดูแพงเกินจริงไปสักนิดแล้วพอซุนหลงได้ไปเห็นหม้อแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าของแบบนี้ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้นะกัวหาวก็ได้บอกนะว่าต่อให้พวกเขามีเงินซื้อแต่ใช่ว่าอาวุธเวทพวกนี้มันจะเลือกพวกเขานั่นเองเพราะอาวุธเวทต่างก็มีชีวิตพวกมันจะเลือกนายด้วยตัวเองไอเฉินก็ได้มาบอกกับกัวหาวว่ากันว่าพวกปรมาจารย์ที่สามารถใช้อาวุธเวทเก่าแก่พวกนี้ได้เนี่ยยังสามารถได้ยินเสียงของอาวุธเวทได้อีกด้วยนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอ่ะและทางด้านเพกตอนนี้ก็ถึงกับกุมขมับเลยเพราะเขาปวดหัวมากเนื่องจากว่าอาวุธเวทพวกนี้เนี่ยมันต้องการให้เพกซื้อพวกมันและไอ้เจ้าปีกนกเนี่ยก็ได้บอกพ่อเพกนะว่าพี่ชายขอร้องล่ะช่วยซื้อข้ากลับไปทีแต่เพกก็ดูเหมือนจะไม่สนใจอ่ะนะถามเจ้าหม้อเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากได้ข้าไปหลอมยาเนี่ยก็ข้าไปตุ๋นเนื้อแกะก็ได้นะนายท่านขอร้องล่ะซึ่งอาวุธเวททุกอย่างเนี่ยต่างก็อยากให้เพกเป็นนายของพวกมันน่ะนะจิงเคยก็ออกมาบอกกับเพกเลยว่าเจ้าพวกนี้เนี่ยดูน่าสงสารมากเลยนะเพกก็บอกมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกมันไม่อร่อยเท่าบะหมี่กรอบอ่ะพอพูดเสร็จก็ได้เดินหนีไปเฉยเลยและจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาวุธเวทพวกนี้ต่างก็หัวใจแตกสลายนะเพราะมันไม่ถูกเพกซื้อและพอพนักงานขายมาเห็นสินค้าอย่างพวกอาวุธเวทเนี่ยมันก็ดูหม่นหมองไปหมดเลยเนื่องจากว่ามันน่าจะขาดใจตายเพราะเพกไม่ซื้อนั่นเองและอีกทางด้านนึงไอ้เจ้าของมาร์เก็ตเนี่ยมันก็กำลังดูกลุ่มเพกอยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะจ้องเล่นงานกลุ่มเพกอ่ะนะอยากจะให้กลุ่มเพกซื้อของไปเยอะเลยถ้าเกิดว่าหินวิญญาณใช้ไม่พอเนี่ยก็สามารถใช้พลังวิญญาณของตัวเองได้อธิบายก็คือถ้าเกิดว่าใช้พลังวิญญาณของตัวเองเนี่ยความสามารถในการต่อสู้มันก็จะดรอปลงไปด้วยนั่นเองอารมณ์ประมาณว่ามานานั่นแหละนะครับลดความจุของมานาลงไปประมาณนั้นแต่ลูกน้องของมันเนี่ยก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ถูกกฎนะครับมันก็เถียงกลับเลยว่านายกำลังสอนฉันหรือไงอ่ะฉันพอมีสัมพันธ์กับสีเซซึ่งสาเหตุที่มันจ้องจะเล่นงานกลุ่มเพ่ก็เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกกลุ่มสีสัตว์เทวานั่นเองเนื่องจากว่าพวกนั้นประกาศล่าตัวโจยี่การที่จะเข้าไปเล่นตัวของโจยี่เนี่ยมันยากเอาการเพราะโจยี่นั้นมีข่าวว่าเขามีนักบำเพ็ญที่เก่งมากๆคอยหนุนหลังอยู่ดังนั้นมันจึงถือโอกาสนี้เข้าเล่นงานพวกรุ่นน้องในโรงเรียนเดียวกันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้โจยี่นั้นโกรธและทางด้านเพ่ในตอนนี้เพ่ก็ได้มาสั่งซื้อของบางอย่างนะครับที่เขาได้เขียนใส่กระดาษมาซึ่งราคาทั้งหมดที่เขาต้องจ่ายก็คือ800หินวิญญาณแล้วพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านไอเฉินมันก็ได้ไปเห็นแว่นตาที่ดูล้ำโคตรเลยและไอเซลหัวแดงเนี่ยมันก็ได้เดินมาหาไอเฉินนะมันก็ได้บอกว่าแว่นตานี้เนี่ยมันเป็นแว่นตามิติเป็นของใหม่ล่าสุดเลยลองใส่ดูลองใส่ดูซึ่งสิ่งที่ไอเฉินได้เห็นนั้นมันก็คือการฝึกในแว่นตานั่นเองที่มาพร้อมกับหมดจับคู่เดียวรวมถึงหมดผู้เล่นหลายคนการเป็นประสบการณ์การต่อสู้แบบเรียลไทม์เลยก็ว่าได้เหมาะกับน้ำบำเพ็ญที่ขาดประสบการณ์ต่อสู้มากๆถ้าจะพูดง่ายๆก็อารมณ์ประมาณ VR นั่นแหละนะครับแล้วมันก็สามารถเลือกฝึกได้อย่างอิสระเพราะไอเฉินโดนป้ายยาขนาดนี้มันก็อยากได้อะนะแต่ราคาของมันเนี่ยก็ตั้ง 60,000 หินวิญญาณเชียวมันก็ถึงกับถอนหายใจเลยเพราะมันแพงมากๆแต่ไอเซลหัวแดงก็บอกว่าอย่าเพิ่งถอดใจไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยพวกเรารองรับการชำระด้วยพลังวิญญาณด้วยนะครับสนใจหรือเปล่าแค่กรอกยอดชำระแล้วก็สแกนนิ้วเซ็นสัญญาตรงนี้ก็เสร็จแล้วแหละพลังวิญญาณน่ะฝึกตอนไหนก็ได้ในอนาคตถ้าได้เจ้าเครื่องนี้ไปแหละนะว่าไงแหละพ่อหนุ่มกัวหาวก็บอกว่านี่เฉินเช้าแบบนี้มันจะดีหรอถ้าเซ็นไปน่ะพลังวิญญาณที่เพิ่มจะกลายเป็นของคนอื่นนะและถ้าเกิดว่าไม่อยากจ่ายครั้งเดียวเนี่ยก็สามารถแบ่งจ่ายชำระเป็นงวดงวดได้เหมือนกันซึ่งมันก็ขายเต็มที่เลยและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าซื้อแล้วเนี่ยเขาจะลดราคาพิเศษกับกล่องสุ่มไข่สัตว์วิญญาณรุ่นใหม่ล่าสุดมีโอกาส 2% ที่จะได้สัตว์วิญญาณหายากถามซื้อตอนนี้เนี่ยจะได้รับคู่มือการเลี้ยงฟรีด้วยนะราคาเต็ม 100,000 หินวิญญาณลดให้เหลือ 50,000 หินวิญญาณก็พอเป็นไงสนใจปะล่ะอยากได้ก็ต้องรีบซื้อเลยทางเสี่ยววีแล้วก็ซุนหลงที่ได้ดูอยู่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเธอจะสังเกตได้ว่ามันผิดปกติมากๆเพ่ที่เดินมาเนี่ยก็บอกว่าหมอนั่นก็คงจะชอบแหละซุนหลงก็บอกว่าแต่ถึงยังไงก็ห้ามให้กัวหาวกับเฉินเช่าเซ็นข้อตกลงชำระพลังหินวิญญาณล่วงหน้าเด็ดขาดและก่อนที่เฉินเช่าจะแต่นิ้วทำสัญญานั้นซุนหลงก็ได้เข้ามาขัดแล้วก็บอกว่าเธอจะจ่ายให้เองแต่ไอหัวแดงก็บอกขอโทษทีนะคุณหนูซุนหลงบัตรของคุณเนี่ยไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติอ่ะซุนหลงก็เฉียบใจนะเพราะปกติแล้วมันต้องชำระได้นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นแผนการของพวกมันนั่นเองจิงเคอร์ก็ออกมาบอกกับเพกว่าพวกนั้นตั้งใจทำแบบนี้แหละดูเหมือนว่าพวกมันมีเจตนา
รังแกซุนหลงอยู่นั่นเองพระเอกก็เดินออกไปเลยแล้วก็บอกว่าไอเนี่ยกิจกรรมลดราคาแล้วก็ชนะรางวัลฟรีเนี่ยมีหรือเปล่าไอหัวแดงก็บอกว่าอ๋อดูเหมือนว่าผมจะลืมนะก็อย่างที่คุณหนุ่มคนนี้บอกนั่นแหละวันนี้เรามีส่วนลดและกิจกรรมรับฟรีอยู่เอาล่ะเด็กๆเอาของมาสิแล้วพอเอาผ้าออกแล้วเนี่ยมันก็คือเครื่องสุ่มกาชานั่นเองจากนั้นไอหัวแดงก็ได้หยอดลูกบอลสีทองลงไปแล้วก็ได้หมุนสิ่งที่หล่นมาก็เป็นลูกบอลขาวซะอย่างงั้นมันก็บอกว่าดวงกุดซะจริงเลยนะฉันเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนี่เป็นกิจกรรมส่วนลดในครั้งนี้ของเราชอบครบ100หินวิญญาณจะได้รับการหมุน1ครั้งถ้าได้ลูกบอลสีทองก็ชนะรางวัลใหญ่ไปเลยส่วนบอลสีเงินเล็กๆเนี่ยก็ไม่ได้อะไรแต่ฉันใจดีอะรับทิชชู่ไป1ม้วนละกันเป็นไงล่ะสนใจหรือเปล่าอยากลองไหมและจากนั้นพระเอกก็หยิบใบเสร็จให้ดูเลยนะครับที่เขาได้ไปซื้อมาก่อนหน้านี้ดังนั้นพระเอกจึงมีโอกาสเล่น8ครั้งด้วยกันซึ่งพระเอกก็ได้เห็นสีหน้าของเฉินน่ะนะที่อยากได้เจ้าสิ่งนี้มากๆพระเอกจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้สีทองเนี่ยช่วยลดสิ่งนี้ให้ได้หรือเปล่าว่าไงไอหัวแดงก็บอกว่าขอแค่ได้ลูกบอลสีทองก็รับกลับไปฟรีๆได้เลยไม่ต้องลดกันหรอกแล้วมันก็ได้คิดในใจนะว่าลูกบอลข้างในมี 30,000 ลูกมีสีทองอยู่แค่ลูกเดียวแล้วก็ยังมีอื่นๆปะปนอยู่มากมายเลยดังนั้นโอกาสได้เนี่ยแทบจะไม่มีและจากนั้นพระเอกก็ได้มาจับที่คันโยกหมุนน่ะนะแล้วก็ใช้พลังเสี่ยวเทียนของเขาในการออกมาถามว่าเขาจะชนะรางวัลได้ยังไงเสี่ยวเทียนเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยดวงดีสุดๆเนี่ยหมุนเป็นชั่วโมงก็ค่อยจะได้นะและจากนั้นเสี่ยวเทียนก็ได้ทำการใช้พลังให้กับพระเอกในการหมุนและพอหมุนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่หล่นออกมาก็เป็นลูกบอลสีทองเอาซ้ายหัวแดงเนี่ยถึงกับตาโบก็เลยทีเดียวทุกคนก็ต่างดีใจนะที่จะได้สิ่งนั้นไปฟรีๆว่าหาก็บอกว่านายเก่งมากเลยนะสมแล้วที่นายเนี่ยเป็นเพื่อนรักของพวกเราแต่หัวแดงก็ยังไม่ยอมมันบอกว่าขออภัยด้วยซะอย่างนั้นพอเมื่อกี้มันลืมไปตามหลักที่กำหนดแล้วเนี่ยต้องได้ลูกบอลสีทอง2ลูกอ่ะแลกกับแว่นมิติฟรีหนึ่งอันพระเอกก็ถึงกับถอนหายใจแล้วก็บอกว่าว่าแล้วเชียร์พอมองหมุนอีกรอบเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่มันออกมาก็เป็นลูกบอลสีทองเหมือนเดิมไอหัวแทงเนี่ยก็ถึงกับร้องช้างอีกรอบมันก็ถึงกับเหงื่อตกเลยแล้วก็บอกว่าเออพอดีจำผิดอ่ะ3ครั้งอ่ะ3ครั้งต้องหมุนลูกบอล3ครั้งเหลี่ยมซะจริงเลยนะมึงเนี่ยเอาอีกลูกละกันพอลูกบอลสีทองมาอีกลูกเนี่ยมันก็ถึงกับหน้าแห่งกันเลยทีเดียวเฉินเช่าที่ได้ของมาแล้วเนี่ยก็ถึงกับทำการขอบคุณพระเอกเพราะพระเอกนั้นคือเทพของเขานั่นเองซุนหลงก็บอกละว่าคราวนี้อยากจะพูดอะไรอีกอ่ะยังมีมุกอีกหรือเปล่ามันก็บอกว่าอยากจะเพิ่มความยากหน่อยไหมล่ะถ้าเกิดว่าหมุนได้อัญมณีสีแดง2ชิ้นเนี่ยก็จะได้ไข่สัตว์วิญญาณกลับบ้านไปพร้อมกันกับแว่นนั่นเลยเอาไหมแน่นอนครับพระเอกแค่ขี้หูทุยไม่ใช่มาหมุนอีกรอบและรอบนี้ก็ไม่ใช้มือหมุนนะแค่แกว่งนิ้วมันก็หมุนตามแล้วหัวแดงก็ถึงกับเหงื่อตกแบบโซกเลยและสิ่งที่หล่นออกมาก็เป็นอัญมณีสีแดง2อันจริงๆไอเซลหัวแดงเนี่ยก็ถึงกับตัวละลายแล้วก็ตาหมุนใช่และในเวลาต่อมาก็ไม่จบแค่นั้นแหละนะพระเอกก็ได้มาเล่นปลาเป้ารับของฟรีไปอีกคนที่ได้รอบนี้ก็เป็นเสี่ยววีนะที่ได้แจกันดอกไม้ไปเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยและรอบต่อมาเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปขูดหวยนะแล้วพระเอกก็ได้ขูดได้รูปกระบี่มังกรให้กับเฉินเชาคนที่ให้เนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวและจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ไปสุ่มหยิบไข่โปเกมอนแล้วก็ได้ไข่โปเกมอนสีทองที่เป็นส่วนลด 90% ทั้งร้านกันเลยจะดวงดีไปไหนเนี่ยครับพี่ไม่ใช่ดวงดีละใช้พลังช่วยไอหัวแทงเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวที่ขาดทุนยับขนาดนี้ไอเจ้าของมาร์เก็ตที่รู้ตัวเนี่ยก็ถึงกับกำแก้ววายแตกกันเลยทีเดียวแล้วก็บ่นว่านี่แชมป์เซลล์ของเราเลยนะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้กันล่ะและทางด้านเพกในตอนนี้ไอเซลล์หัวแทงมันก็ได้มาหยิบบะหมี่และคูณให้กับเพกอะนะบอกแค่ว่าเลิกสุ่มมันจะให้ห่อนี้ฟรีเลยซึ่งก็แน่นอนเลยนะครับว่าเพกพยักหน้าและพอเปิดซองบะหมี่ออกมาฉีกเครื่องปรุงใส่เขาก็ได้เห็นบัตรทองข้างในซองและบัตรทองก็บอกว่ารับฟรีอีกหนึ่งห่อไอหัวแทงก็ตกใจนะว่ามันยังสุ่มได้อีกหรอวะเนี่ยแต่ขนมมันก็ไม่มีราคาเท่าไหร่หรอกนะและจากนั้นมันก็ได้อีกหนึ่งห่อเลยนะครับแล้วก็ได้อีกหนึ่งห่อแล้วก็ได้อีกหนึ่งห่อแล้วก็ได้อีกหนึ่งห่อไปเรื่อยๆจนสักพักเนี่ยบะหมี่กองเป็นภูเขาเลยในเวลาต่อมาเนี่ยหัวแดงก็ถึงกับหมดทุกอย่างหมดจริงหมดจังอะนะแล้วก็พร้อมชลาออกกันเลยทีเดียวเพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่ชอบงานขายกันแล้วเมื่อเจอกับเพ่เจ้าของมาร์เก็ตเองก็ถึงกับวิญญาณหลุดออกจากร่างเหมือนกันและในเวลาต่อมาพวกเขาก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านโดยการนั่งรถไฟฟ้าซุนหลงก็ถามกับกัวหาว่านายเป็นอะไรหรือเปล่ากัวหาก็บอกว่าจริงๆแล้วพอคิดดูแล้วเนี่ยการเอาพลังวิญญาณอนาคตไปใช้ล่วงหน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฉินเชาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่วันนี้หวังลิงดวงดีระเบิดระเบ้อเนี่ยฉันกับกัวหาก็คงจะตกหลุมพรางพวกเขาไปแล้วและจากนั้นเฉินเชาก็บอกว่าเขามีไอเดียนั่นคือการเอาของที่หวังลิงชนะได้ในวันนี้เนี่ยจัดกิจกรรมประมูลที่โรงเรียนซะเลยทุกคนก็เห็นด้วยนะมีแต่เพ่ที่กินบะหมี่ซองบะเริ่มเลยเพ่ก็ถึงกับงงว่าพูดอะไรกันเมื่อกี้จากนั้นฉากก็ตัดมาที่โจยมันก็ได้มีกล่องพัสดุที่ส่งมาจากพระเอกนะครับแล้วพอเขาได้เปิดดูแล้วเนี่ยมันก็คือเสื้อและกางเกงกันหนาวรุ่นลิมิเต็ดนั่นเองฉากก็ได้เปิดมาที่เราน้องๆผู้เทียนเต้าทั้งหลายกำลังจัดการกับทักษะลับ 3,000 วิถีสวรรค์เป็นทักษะลับขั้นสูงสุดที่ผู้คนทั่วโลกต่างแสวงห
าหากได้เรียนรู้เพียงแค่คนเดียวเนี่ยก็เป็นใหญ่เหนือใครในแผ่นดินนั้นได้เลยแต่กลับกันบางคนชั่วชีวิตก็ยังไม่เคยได้เห็นแม้แต่เงาของทักษะนี้เลยแต่ละวันนั้นจะมีพูดเทียนเต้ามากมายคอยจัดการดูแลอยู่เบื้องหลังซึ่งพูดเทียนเต้าธรรมดาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นพวกผู้วุโสจะเป็นสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยจะคอยบังคับพวกตัวสีส้มนั่นเองและนอกจากดูแลรักษาและซ่อมแซมทักษะรับ 3,000 วิถีสวรรค์แล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังมีหน้าที่จัดการกับเรื่องยิบย่อยในแต่ละวันของทั้ง3โลกอีกด้วยซึ่งประกอบด้วยโลกมนุษย์โลกปีศาจและโลกวิญญาณและจากนั้นน้องเทียนเต้าธรรมดาเนี่ยก็ได้บอกกับผู้วุโสว่ามีหน้าใหม่โผล่มาแล้ว2คนทำยังไงกับพวกเขาดีซึ่ง2คนที่5เนี่ยก็คือพวกสีสัตว์เทวานั่นแหละนะครับที่มันจะไปเล่นงานพระเอกแต่ก็โดนตบยับมาแต่หัวงอกเนี่ยก็ยังไม่ตายนะผู้วุโสก็บอกว่าไอ้2คนนี้เนี่ยชั่วชีวิตมันก็ทำแต่เรื่องชั่วร้ายแล้วพอได้ไปดูบาดแผลไอ้น้องตัวสีฟ้าก็บอกว่าไม่ผิดแน่นี่ต้องเป็นฝีมือของเด็กคนนั้นแน่เลยซึ่งพวกเขาก็น่าจะหมายถึงพระเอกนั่นเองแต่ตัวสีส้มก็ถามแหละว่าท่านเทียนเต้าว่าท่านพูดว่าอะไรนะชายคนนั้นอะไรนะเขาก็บอกว่าก็เปล่าหรอกไม่มีอะไรหรอกโยนพวกนี้เข้าบ่อดวงเดือนได้เลยเอาพวกเขาไปสำนึกตัวซะและจากนั้นน้องๆตัวสีส้มเนี่ยก็ได้ทำการเอาไอ้สองคนนี้เนี่ยไปลงบ่อกักกันแหละนะครับเพื่อทำให้พวกมันสำนึกในความผิดที่พวกมันได้ทำและจากนั้นน้องตัวสีฟ้าก็บอกว่าพักนี้มีแต่คนศึกษาวิถีสวรรค์กันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยและน้องตัวสีแดงก็บอกว่าให้ทุกคนตรวจสอบอย่างเข้มงวดอย่าได้ปล่อยให้ทักษะลับแห่งวิถีสวรรค์ได้ไปตกอยู่ในมือของพวกที่คิดไม่ดีเชียวเอาง่ายก็คือพวกเขามีหน้าที่คัดเลือกวิถีสวรรค์ให้กับพวกคนดีนั่นเองเพื่อไม่ให้คนชั่วนั้นเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับและฉากก็ตัดมาที่ชายคนนึงที่ดูเหมือนว่าเขากำลังก้าวข้ามไปถึงวิถีสวรรค์นะโดยการขึ้นบันไดมาเรื่อยจนกว่าจะถึงปลายทางก็จะบรรลุวิถีสวรรค์ได้นั่นเองแต่ตอนนี้ไม่ว่าเขาจะเดินยังไงมันก็ไม่ถึงสักทีซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเฉินหนานเสียนนะครับเป็นหัวหน้าของพวกสี่สัตว์เทวานั่นแหละแน่นอนว่ามันเป็นคนชั่วและระหว่างที่มันกำลังก้าวข้ามขีดจำกัดตัวจริงของมันเนี่ยก็เหงื่อโชกเลยดูเหมือนว่ามันจะนั่งมานานเอาการแล้วมันก็บ่นว่าถึงต่อให้ฉันเป็นผู้สืบทอดสำนักกระบี่อูจี้ของจริงมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะไปถึงวิถีสวรรค์ได้และปลายทางของวิถีสวรรค์เนี่ยก็มีน้องๆผู้เทียนเต้าตัวสีส้มกำลังดูอยู่น้องๆก็บอกว่าเฉินหนานเสียนแห่งสำนักอูจี้เป็นขั้นเซียนแท้ระดับ9กำลังมาท้าทายบันไดบรรลุสวรรค์ครั้งที่6751แล้วเอายังไงดีครับท่านผู้อุโสน้องตัวแดงก็บอกว่าระดับขั้นก็พออยู่หรอกนะแต่ว่ายังไม่บรรลุสักทีเนี่ยเขาทำอะไรผิดไปหรือเปล่าน้องตัวส้มก็บอกว่าเขามีความผิดโทษฐานหมิ่นบรรพชนทำลายสำนักน้องตัวแดงก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดไม่บรรลุให้ผ่านผู้ที่ไม่เคารพบรรพชนและสำนักเนี่ยจะไม่คู่ควรการเรียนรู้ทักษะวิถีสวรรค์ได้น้องๆตัวส้มก็รับทราบนะแล้วก็ทำการฉายแสงลงไปหามันซึ่งมันก็เป็นลมที่สามารถพัดตัวมันหล่นบันไดลงไปได้เลยและตัวจริงของมันที่ลืมตาขึ้นมาได้เนี่ยก็ถึงกับหอบเลยเพราะมันเหนื่อยมากๆอะนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะอีกนิดเดียวเท่านั้นมันก็จะบรรลุถึงวิถีสวรรค์ได้แล้วและมันก็บอกว่าท่านพี่สภาพของท่านน่ะคงอยู่ต่อได้ไม่นานหรอกแต่ข้าอายุยังน้อยสักวันจะต้องบรรลุวิถีสวรรค์ได้แน่อีกทั้งเรายังมีศิษย์เก่งๆหลายคนที่เป็นผู้สืบทอดอยู่ซึ่งท่านพี่ที่ว่าเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นอาจารย์ดีนะครับเพราะมันเคยอยู่สำนักเดียวกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะออกมาตั้งสำนักเองแล้วมันก็ยังมีลูกศิษย์เก่งๆหลายคนเป็นผู้สืบทอดซึ่งก็คือพวกสี่สัตว์เทวานั่นแหละแต่มันก็ยังไม่รู้ว่าลูกน้องของมันเนี่ยเย่ไป2คนแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ฐานลับของพวกสี่สัตว์เทวะไอ้หัวล้วนที่ได้ดูโจยี้พูดว่าจะกำจัดพวกสี่สัตว์เทวะเนี่ยมันก็หัวร้อนแล้วก็ซัดกระบี่ฟันหน้าจอแล้วก็ทำภูเขาซะพังไปเลยเอาซะตอนนี้ฐานของพวกมันเนี่ยเป็นรูโบเลยมันก็บอกว่ารังแกกันเกินไปแล้วนะคิดว่าสำนักเราไม่มีคนหรือไงกันน่ะอย่าดูถูกเทมากไปไอ้หัวแดงก็บอกว่าโรงเรียนหลิวซื่อเนี่ยเก็บซ่อนคนที่มีความสามารถไว้ทั้งนั้นผมว่าเรื่องนี้ควรที่จะต้องเรียนให้อาจารย์ทราบโดยเร็วนะไอ้หัวล้นก็บอกว่าท่านอาจารย์เฉินหนานเสียนั้นคาดการทุกอย่างได้อย่างแม่นยำนายคิดว่าท่านจะไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือไงกันแต่ความจริงก็ไม่รู้นั่นแหละไอ้หัวแดงก็ถึงกับตกใจเลยเพราะดูเหมือนว่าพวกลูกน้องเนี่ยก็คาดหวังกับอาจารย์ไม่เยอะเหมือนกันและดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง4คนจะอยู่ขั้นเซียนพเนจรขั้นสูงสุดไม่มีทางที่พวกเขาจะต่อกรกับโรงเรียนเล็กๆแบบนั้นไม่ได้หรอกและเรื่องแบบนี้จะต้องสั่งให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดก่อนที่อาจารย์จะออกมาจากการกราบบำเพ็ญเล่ากันว่าอาจารย์เคยรับสิทธิ์หมายเลข0อยู่คนนึงแต่ปัจจุบันก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแล้วไอ้หัวแดงก็พึ่งนึกออกนะครับเพราะแท้จริงแล้วพวกมันก็มีรุ่นพี่อีกคนนึงที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไพ่ตายอยู่และหัวล้นเนี่ยก็บอกว่าคนนั้นน่ะแข็งแกร่งกว่าพวกเราทุกคนแต่หากจะให้รุ่นพี่หมายเลข0ออกลงก็ขายขี้หน้าเกินไปแล้วพวกเราเนี่ยต่างก็เป็นศิษย์ยอดฝีมือที่อาจารย์ฝึกมาไอ้หัวแดงก็บอกว่าพูดถูกแล้วล่ะรุ่นพี่แต่การรับมือกับพวกปลาซิวปลาสร้อยแบบนั้นน่ะก็คงจะไม่ต้องถึงมือรุ่นพี่หรอกผมได้รับข่าวมาแล้วแหละว่าพรุ่งนี้โรงเรียนหลิวซื่อเนี่ยจะเปิดกิจกรรมจัดประมูลไอ้หัวล้นก็บอกว่าแสดงว่ามีโอกาสที่จะใช้ปลานกระบี่สินะดังนั้นมาถึงคิวของน้องแล้วล่ะดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นโอกาสของแกแล้วนะน้องชายใช้พลังเพลิงเทพสกาวซะเหมือนก็บอกว่าได้เลยรุ่นพี่ไม่ว่าสิ่งใดที่ขัดขวางอยู่จะต้องโดนปลานกระบี่เพลิงเทพสกาวจัดการได้แน่มันจะต้องแหลกสลาย
เป็นผุยผงพอพูดเสร็จฉากก็ได้ตัดมาที่น้องภูวโสทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงมาคุยกันเกี่ยวกับการรับมือนะกับบุคคลพิเศษที่ว่าน้องสีส้มก็ถามใครคือบุคคลพิเศษของวิถีสวรรค์เหรอตัวส้มอีกตัวก็บอกว่าเจ้าไม่รู้หรือไงเนี่ยผ่านการอบรมเด็กใหม่ไม่ได้ไงจะบอกให้นะบุคคลพิเศษคนนั้นน่ะก็คือพอพูดเสร็จฉากก็ตัดไปที่โรงเรียนพระเอกเลยครับจ่าแผนก็บอกว่าตามคำแนะนำของเฉินเฉาแล้วก็ซุนหลงเนี่ยตัวแทนห้องหัวกะทิอย่างพวกเราพรุ่งนี้โรงเรียนเราจะจัดกิจกรรมเปิดประมูลคืนนี้ทุกคนกลับไปแล้วก็จัดหาข้าวของที่ไม่ได้ใช้กันมานะสำหรับวันประมูลพรุ่งนี้ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทั้งหมดในครั้งนี้เราจะนำไปสนับสนุนสร้างสำนักในเขตธุรกันดารนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษพร้อมกันทั้งหมดทั้งสำนักและอีกอย่างนึงทางโรงเรียนก็จะมีรางวัลพิเศษให้กับนักเรียนที่ทำยอดประมูลได้สูงสุดอีกด้วยหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจทำกิจกรรมประมูลในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะจากนั้นจิงเคอร์ก็ได้ถามกับเพกแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้พระเอกจะเอาอาวุธเวทอะไรไปประมูลหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าไม่รู้สินะก็ขอให้มีที่เหมาะๆแล้วกันและทางด้านของไอ้เฉินหนานเสียนเนี่ยมันก็ได้กินยาเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปบรรลุวิถีสวรรค์อีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้มันก็ไม่อยากพลาดแล้วเพราะมันเป็นครั้งที่6753แล้วนั่นเองพอพูดเสร็จมันก็ได้เข้าไปวิถีสวรรค์แล้วนะครับเพื่อที่จะบรรลุและทางด้านพระเอกในตอนนี้หลังจากที่เขาเลิกเรียนมาเนี่ยเขาก็ได้มาที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็ได้มาขนกล่องออกจนพบเจอกับแผ่นยันที่ปิดอะไรบางอย่างอยู่เออหาก็ถามแล้วว่ามีความลับอะไรอยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยแล้วพอเพกเอายันออกแล้วเนี่ยมันก็ได้มีแสงสีทองออกมาเออหาก็ถึงกับบ่นเลยว่าอยู่บ้านเพกมาตั้งนานแต่กลับไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยว่ามีความลับแบบนี้อยู่ด้วยเอ๊ะก็ถามล่ะว่าจะมาด้วยกันไหมเออหาก็บอกว่าแน่นอนขอดูหน่อยสิว่านายน่ะซ่อนสมบัติอะไรเอาไว้อยู่และพอห้องสมุดได้เปิดออกแล้วเนี่ยมันก็คือจุดน้องๆพูดเทียนเต้าอยู่นั่นเองทุกคนก็ดูเหมือนจะงงๆนะว่าหมอนี่เป็นใครกันเนี่ยเดินมาซะชิลใช่จากนั้นจิงเคอร์ก็บอกว่าที่นี่คือหอตำราวิถีสวรรค์ที่เจ้าเห็นคือพูดเทียนเต้าเออหาก็ได้คิดในใจนะว่าแม้ว่าพระเอกจะแหกกฎก็ไม่มีทางอยู่เหนือวิถีสวรรค์ได้หรอกซึ่งมันก็เป็นช่วงตอนแรกกันนะครับที่เออหาได้พูดเพราะคนบนโลกสามารถมองเห็นเขาโครงวิถีสวรรค์ได้ก็ไม่เลวแล้วและพอนึกคำพูดนั้นได้เนี่ยเออหาก็ถึงกับป้าผ่าลงหัวกันเลยทีเดียวเพราะวิถีสวรรค์ที่ว่าเนี่ยมันดันมาอยู่ในตู้เสื้อผ้าบ้านหวังลิงซะอย่างนั้นและจากนั้นเออหาก็ได้ถามกับจิงเคอร์แหละว่าพระเอกเนี่ยเป็นมากกว่าวิถีสวรรค์สินะแต่ก็ยังไม่ทันได้ตอบพระเอกก็ได้หยิบบะหมี่กรอบขึ้นมา1ห่อแล้วก็บอกว่าฉันมาแลกของดูเหมือนว่ามือพระเอกจะสั่นๆนะนะพอไม่ได้อยากจะแลกเลยและจากนั้นเราผู้วุโสเนี่ยก็ได้มาทำการต้อนรับพระเอกแบบว่าแทบกราบกันเลยทีเดียวเออหาก็ถึงกับตกใจเลยน้องตุ่ยส้มก็ถามล่ะว่าหมอนั่นคือใครถึงขนาดที่ผู้วุโสทั้ง7ต้องออกมาต้อนรับเองโดนเขเข้าไปอีกทีแล้วก็บอกว่านี่คือบุคคลพิเศษคนเดียวคนนั้นไงเออหาก็บอกว่านี่มันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ถึงคู่เขาพร้อมเพียงกันขนาดนั้นชีวิตฉันได้เป็นสุนัขของท่านเนี่ยก็คงจะดีมากแล้วสินะและจากนั้นน้องตัวแดงก็ได้มารับบะหมี่ที่เพกนำมาแลกและกฎการแลกของของห่อเทียนเต้าเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนให้มูลค่าที่เท่ากันเออหาก็ถามล่ะว่าบะหมี่ห่อนั้นน่ะจะแลกอะไรได้ล่ะจิงเคอร์ก็บอกว่าสำหรับเจ้ามันก็แค่ขนมห่อหนึ่งใช่ไหมแต่สำหรับนายท่านแล้วเนี่ยนี่คือของล้ำค่าที่สุดเลยนะน้องตัวแดงก็บอกว่าเพียงแค่เอาของล้ำค่าของตัวเองมาแลกสมเหตุสมผลเนี่ยก็จะแลกของได้และจากนั้นสิ่งที่แลกออกมาได้เนี่ยก็คือดักแด้ทองเทียนเต้าวัตถุที่ทอจากเส้นใยของมันสามารถเพิ่มความทนทานต้านแรงกระแทกต่างๆได้ต่อให้บาดเจ็บภายในสาหัสแค่ไหนมองผิวเผินไปก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ดีเพ่ก็บอกว่าไม่เอาอะเปลี่ยนอันได้ปะน้องเตอร์แดงก็ถึงกับโยนทิ้งไปเลยแล้วก็เรียกอีกอันนึงออกมามันก็คือสบู่ลดน้ำหนักที่ทำจากหลักการกายภาพเบาเอาไปใช้ขณะอาบน้ำสามารถขัดถูไขมันส่วนเกินออกมาได้การันตีสภาพไขมันดีในร่างกายอย่างแน่นอนเพ่ก็ถึงกับสายหัวกันเลยทีเดียวเพราะไม่ได้อยากลดน้ำหนักเพราะคิดว่าของสิ่งนี้เนี่ยคงไม่เหมาะไปประมูลเท่าไหร่และทางด้านของเฉินหนานเสียเนี่ยมันก็กำลังไต่บันไดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครั้งนี้ก็6798แล้วและสิ่งที่ลอยลงมาก็ดันเป็นสบู่ซะอย่างนั้นพอแตะมาดมแล้วเนี่ยมันก็คือน้ำสบู่และจากนั้นไม่นานฟองสบู่ก็ได้ไหลมาเต็มเลยนะครับจนมันนั้นไหลลงไปเลยอารมณ์ประมาณว่าตรูไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงโดนด้วยวะเนี่ยและทางด้านเพลงในตอนนี้น้องตัวแดงก็ได้เอาสิ่งหนึ่งออกมานั่นก็คือยาเพิ่มความสนิทแต่สียาเนี่ยดูเหมือนไม่น่ากินเท่าไหร่มันดูเหมือนเป็นแบบว่าพวกสารกัมมันตรังสีอะไรอย่างนั้นเลยเหมือนลูกระเบิดเลยน้องตัวแดงก็บอกว่าหลังจากกินไปแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมพลังวิญญาณถาวรแน่นอนว่ามีโอกาสจะล้มเหลวซึ่งอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนและพอโยนมาให้เพลงดูแล้วเนี่ยเออหาก็ถามล่ะว่าตาการสุ่มเนี่ยมันจะได้ของดีประมาณเท่าไหร่กันน้องตัวแดงก็บอกว่าก็ดีกว่าการสุ่มการในเกมหน่อยนะเออหาก็ถึงก็บอกเลยว่าถ้ามียาสะดวกแบบนี้แล้วก็ทำไมไม่เอาไปให้คุณลุงคุณป้าใช้ล่ะเอกก็บอกว่าพวกเขาสอนไม่ให้ฉันใช้พลังส่งเดชนะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีที่สุดการมีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายดีจะตายไปและจากนั้นเอกก็ถามล่ะว่ามีของธรรมดาบ้างไหมเนี่ยเอาของเวอร์วางออกมาได้ไหมน้องตัวแดงก็ถึงกับถอนหายใจแล้วก็เบ่งข้ามออกมาเลยจากนั้นก็ได้ทำการเรียกออกมาเรื่อยไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ก้างตาค้อนวิเศษสีชมพูใช่ถุงมือทานอสก็มาผ้าสีเขียวก็มาไม่เว้นแต่โน้ตบุ๊กมาไงวะเนี่ยทิชชู่ทองเข้ามาห่วงยางแดงเข้ามาแต่ทว่า
าบอดสุริยันระหว่างการใช้งานเนี่ยขณะที่พวกเหล่าเทียนเต้ากำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นเฉินหนานเสียนก็ได้ค้นพบโอกาสที่เขานั้นจะขึ้นไปสู่วิถีสวรรค์ได้แล้วมันอยู่อีกเพียงไม่กี่ก้าวหลังจากนั้นเขาก็ได้เอามือไปแตะที่ขั้นสุดท้ายของบันไดวิถีสวรรค์ครั้งที่6999และทางด้านเพลงในตอนนี้เขาก็ได้แลกของมามากมายแต่ก็ไม่มีของถูกใจเลยทำเอาเอิ้งหาเนี่ยถึงกับตกใจว่าทำไมบะหมี่กรอบห่อเดียวทำไมถึงแลกของได้มากมายขนาดนี้เนี่ยมูลค่ามันเยอะเกินกว่าบะหมี่ห่อหนึ่งแล้วนะทิงเคอร์ก็บอกว่านั่นก็เพราะว่าบะหมี่กรอบคือของล้ำค่าที่สุดของนายท่านและจากนั้นเอิ้งหาก็ได้มาถามกับผู้แดงแล้วว่าทำไมเจ้านี่ถึงชอบบะหมี่กรอบขนาดนั้นเลยอ่ะน้องตัวแดงก็บอกว่าเราไปมันก็ยาวอ่ะทุกอย่างมันเริ่มขึ้นตอนที่หวังลิงอายุ3ขวบฉากก็ได้ย้อนกลับไปในตอนเด็กเลยในตอนที่เขาได้หยิบดินสอสีขึ้นมาระบายครั้งนั้นผู้เทียนเต้าสีแดงก็ถูกอัญเชิญขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันพอน้องตัวแดงหันไปรอบๆเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอรูปภาพรูปหนึ่งที่เป็นรูปภาพของผู้เทียนเต้าพอได้ไปแตะพลังมันก็มหาศาลเลยซึ่งมันก็เป็นพลังที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเทียบได้กับพลังอาวุธระดับโลกกันเลยทีเดียวจากนั้นน้องตัวแดงก็ได้หยิบภาพมาแล้วก็บอกกับพระเอกว่าน้องชายจะต้องการใช้รูปเขียนนี้แลกกับของของข้าหรือเปล่าและจากนั้นของที่เขาหยิบมามันก็คือบะหมี่กรอบนั่นเองเพราะว่าน้องผู้แดงเนี่ยชอบรูปมากจึงอยากจะขอแลกกับบะหมี่กรอบห่อนี้นั่นเองแลกจึงไม่จกตายอย่างแน่นอนพระเอกก็ถึงกับพยักหน้าเลยทีเดียวและนอกจากนั้นต่อจากนี้พระเอกก็จะได้เป็นบุคคลพิเศษของหอเทียนเต้าเป็นไงล่ะคุ้มใช่ไหมล่ะและผู้เทียนเต้าเนี่ยก็คิดในใจนะว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยโดนหลอกง่ายใช่มั้ยด้วยตบะบำเพ็ญของเขาต่อให้เก่งเกินคนแค่ไหนก็ไม่มีทางหาพวกเขาเจอนั่นเองผู้เทียนเต้าคิดอย่างนั้นนะและพอแบบนั้นหวังลิงในตอน3ขวบที่ได้กินบะหมี่กรอบห่อแรกในชีวิตของเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็หยุดกินไม่ได้อีกต่อไปเลยน้องตัวแดงก็ถึงกับถอนหายใจกันเลยทีเดียวน้องตัวฟ้าเนี่ยก็ถึงกับตบกับพันทีนึงแล้วก็บอกว่าแท้จริงต้นเหตุก็เป็นเพราะเจ้านี่เองเพราะดูเหมือนว่าสิ่งที่มันคิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะกลับกันตลบัดเลยเพราะเพลงนั้นสามารถเอามาซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าที่พันตัวเองเฉยเลยอยากมาตอนไหนก็มาได้แล้วสิ่งนั้นไม่นานสิ่งที่ผุดขึ้นมามันก็ดูเหมือนจะเป็นกระปุกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรสักอย่างที่มียานแปะไว้อยู่เพลก็ดูสนใจเป็นอย่างมากจึงหยิบขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นหม้อหุงข้าวแล้วมั้งเนี่ยพอได้ไปแล้วก็ถึงกับเดินออกไปเลยและทางด้านของเฉินหนานเสียนตอนนี้มันก็ได้บรรลุวิถีสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยเพราะมันเฉยโอกาสได้ตอนที่พูดเทียนเต้าวุ่นวายกับเพลนั่นเองและพอมันได้สูดกลืนพลังวิถีสวรรค์แล้วเนี่ยมันก็ถึงกับหัวเราะชอบใจออกมาเลยเพราะรสชาติมันช่างหอมหวานจริงๆฉากก็ได้เปิดมาที่ไอ้หัวแดงมันได้บอกว่ามันจะจัดการโรงเรียนของพวกพระเอกให้ราบเป็นหน้ากองเลยด้วยพลังกระบี่เพลิงของมันให้ละลายหายไปเหมือนกับดอกไม้ไฟจากนั้นฉากก็ตัดมาที่รังของพวกมันชายสองแว่นคนนี้ก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็มองรอบๆจากนั้นก็ได้มีคนติดต่อมาหาเขาบอกว่ารอบนี้ต้องรบกวนรุ่นพี่ห่วงแล้วซึ่งคนที่ชื่อห่วงเนี่ยน่าจะเป็นคนสวมแว่นนะครับดูเหมือนว่าเขาจะได้รับคำสั่งให้มาจัดการรังของพวกสี่สัตว์เทวานั่นเองคนชื่อห่วงก็บอกว่าฉันเจอรังเก่าของพวกมันแล้วแหละและเขาก็ได้บอกว่ามันไม่เป็นไรอย่างแน่นอนเพราะพวกนั้นไม่ได้อยู่ที่นี่จากนั้นเขาก็ได้ทำการเอาผู้กันออกมาแล้วก็เขียนคำว่าปีกและจากนั้นปีกมันก็ได้โผล่มาติดที่หลังเขาเพื่อทำให้เขานั้นบินขึ้นไปด้านบนได้นั่นเองดูเหมือนว่าหมอนี่จะไม่ธรรมดาเลยนะครับและพอหมอนี่เดินเข้าไปที่โต๊ะแล้วเนี่ยพอเขาได้ไปสัมผัสเนี่ยเขาก็ได้บอกกับคนที่ติดต่ออยู่ว่าไอ้คนที่ใช้กระบี่เพลิงเนี่ยมันกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนและก็ประมาทมันไม่ได้ด้วยเพราะมันค่อนข้างจะมีฝีมืออยู่พอสมควรเลยซึ่งคนที่คุยด้วยก็น่าจะเป็นโจยีนะครับอันนี้ผมฟังจากเสียงเอานะและก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกกับทุกคนพอพูดจบชายสองแว่นก็ได้เห็นเปลวเพลิงสีชมพูที่อยู่ข้างหน้าเขาซึ่งโจยีก็ได้ถามหน่อยนะว่ารุ่นพี่มีอะไรจะบอกพวกเราเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกนะดูเหมือนว่าหมอนี่เนี่ยจะมีเรื่องที่ปิดบังความลับอยู่นั่นเองพอพูดจบก็ได้วางสายกันเลยและจากนั้นเขาก็ได้บอกกับตัวเองว่าคนเป็นพ่ออย่างเขาเนี่ยควรกังวลให้น้อยหน่อยถึงจะดีและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ห้องหัวกะทิของพระเอกไอเฉินก็ได้คุยกับทุกคนว่าเห็นว่างานประมูลของพวกเราในครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าสำนักของพวกเราเป็นกำลังสนับสนุนหลักด้วยแหละซึ่งอธิบายเพิ่มเติมนะครับคำว่าโรงเรียนกับสำนักเนี่ยผมจะเรียกสลับไปสลับมานะเพราะงั้นอย่างงกันนะครับต่อซึ่งหลงก็บอกว่าหมายถึงคนที่เคยสอนรุ่นพี่โจยี่เหรอกูหาวก็บอกว่าแน่นอนเด็กจะเป็นใครได้อีกล่ะเจ้าสำนักน่ะเป็นถึงยอดฝีมือที่จบจากสำนักเจ็ดดาราเชียวนะและเขาก็รู้มาอีกอย่างด้วยว่ารางวัลพิเศษของครูแพนน่ะคืออะไรเซวีก็บอกว่าคงไม่ใช่แบบฝึกหัดนะกูหาวก็บอกว่ารางวัลพิเศษก็คือคำขอ1ข้อไงล่ะและเป็นคำขอที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของเจ้าสำนักเฉินด้วยและเฉินก็ได้บอกกับกูหาวนะว่าเขานั้นจะพกของดีๆมาประมูลเพื่อให้ได้ที่1จะได้ขออะไรตามใจได้กูหาวก็บอกถ้าเป็นของของฉันแล้วก็ถึงสนามประมูลเดี๋ยวก็จะรู้เองแหละแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเอาสมบัติของนายมาให้ฉันดูหน่อยได้มั้ยฉันก็บอกว่าได้อยู่แล้วสิ่งของที่ฉันพกมาในวันนี้น่ะนอกจากของที่สุ่มได้จากมาร์เก็ตแล้วก็ยังมีอาวุธเวทล้ำค่าอีกชิ้นนึงจากนั้นมันก็ได้เอามือแปะไปที่พื้นและสิ่งที่โผล่ขึ้นมาก็คือเงานั่นเองกัวหาวก็ถึงกับตกใจนะว่านี่ของพ่อนายหรือเปล่าเนี่ยเอามาทำไมวะเดี๋ยวก็ซวยหรอกเฉินก็บอกว่าไม่พ่อฉันน่ะอนุญาตแล้วตั้งหากล่ะทุกคนยังไม่รู้สินะว่าตระกูลเฉินของเราน่ะตีดาบใหม่ทุกปีดาบนี่เป็นดาบเก่าปี82พ่อ
ฉันรู้เรื่องการจัดประมูลครั้งนี้เข้าอ่ะก็เลยตัดสินใจเอาดาบเก่ารุ่น 4,382 นี่ออกมาเพื่อให้ประมูลอย่าเห็นว่ามันเป็นของเก่าเชียวนะเพราะมันถือว่าเป็นดาบสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างน้อยก็น่าจะทุบกระเทียมได้ไม่มีปัญหาล่ะนะแต่พอพูดไปไม่ทันไรเพื่อนๆก็เมินซะอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เสี่ยววีพกมาประมูลเนี่ยมันไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรเลยแถมของที่เธอมีก็เป็นของเก่าจะเอามาประมูลก็คงจะไม่เหมาะเพราะงั้นเธอเลยทำรูปปั้นเล็กๆขึ้นมาเพื่อประมูลซึ่งก็เป็นรูปปั้นเอ้อหานะพระเอกก็ถามเลยว่าเธอทำเองงั้นเหรอเธอก็บอกว่าใช่แล้วแหละสุหลงก็บอกว่ามันน่ารักมากเลยนะไม่รู้เลยว่าเสี่ยววีจะเก่งขนาดนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะเธอยังทำหน้าทุกคนออกมาซะด้วยวัวหาก็ถึงกับหยิบมาดูเลยแล้วก็บอกว่าฝีมือระดับปรมาจารย์ได้เลยละมั้งเนี่ยปั้นเสมือนขนาดนี้เสี่ยววีก็ถึงกับหน้าแดงเลยทีเดียวที่ทุกคนชอบเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เจี้ยนหลิงนั้นเป็นคนสอนเธอทำนั่นเองเพราะมรดกงานฝีมือจะได้ไม่สูญหายและจากนั้นสุหลงก็ได้ถามกับเพกล่ะว่าเพกเอาอะไรมาประมูลเพกก็เหงื่อโตกันนะแล้วก็ไม่พูดอะไรสุหลงก็ถามกับเสี่ยววีล่ะว่าเพกเนี่ยจะเอาอะไรมาประมูลคงไม่ได้เอาของพิสดารอะไรออกมาใช่ไหมเสี่ยววีก็ได้นึกกันนะว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งฉันคิดว่าเขาน่าจะเอาแล้วพอคิดไปแล้วเนี่ยก็เป็นพระเอกขี่คาแรคเตอร์บะหมี่และคุณมาพ่นไฟซะอย่างนั้นสุหลงกับเสี่ยววีก็ถึงกับโบกมือกันเลยทีเดียวบอกว่านี่มันเกินไปหน่อยแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นกัวหาก็ถามล่ะว่าสุหลงพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยสุหลงก็บอกไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากเลยและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบหม้อของข้าวที่เขาไปสุ่มมาออกมาให้กับทุกคนดูทุกคนก็ตกใจล่ะว่าอะไรวะเนี่ยเฉินที่เห็นเนี่ยก็ได้ถามกับพระเอกว่าข้าวที่หุงจากหม้อของนายเนี่ยจะสุกหรือเปล่าซึ่งมันก็คิดว่าเป็นหม้อของข้าวธรรมดาละมั้งนะแถมยังเก่าซะด้วยจากนั้นฉากก็ตัดไปในงานการประมูลซึ่งภายในงานก็มีเตาอบไฟฟ้าแล้วก็นักเรียนมากมายที่เอาของมาประมูลเลยอารมณ์ประมาณว่าเอาของมือสองมาขายนะครับไม่เว้นแม้แต่เข็มขัดการฝึกฝนที่สามารถถ่วงน้ำหนักได้โคตรเยอะอย่างกับเบจิต้าใช้และมันก็ยังมีกล่องสุ่มคัมภีร์เซียนสำหรับน้ำมันเพนขั้นรวมชีพจรซึ่งภายในงานมันก็คึกคืนมากเลยนะครับพอกลุ่มเพกเดินมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปมองหาซุ้มของตัวเองแต่ก็ดันมองไปเจอพวกกรรมการนักเรียนอ่ะนะเดวี่ก็ได้ถามว่าพวกนี้ไม่เข้าร่วมการประมูลหรอซุ่หลงก็บอกว่าพวกนั้นน่ะเป็นคณะบริการคอยบันทึกผลกำไรของแต่ละซุ้มน่ะเพื่อสรุปยอดเงินบริจาคแล้วพอเดินมาสักพักก็มาถึงซุ้มของกลุ่มเพกแล้วและจากนั้นก็มีคนขี่กระบี่ใส่ชุดเขียวมาโผล่ข้างหลังแล้วก็ได้เข้ามาหากัวหาวเพราะเขามีพัสดุด่วนมาส่งเอาซะเป็นเดอะแฟชเลยแต่สัญลักษณ์บนหัวเนี่ยก็เหมือนขนส่งบ้านเราเลยนะเนี่ยซึ่งสิ่งที่กัวหาวให้มาส่งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในน้ำเต้านะครับพอคนส่งพัสดุออกไปแล้วเพกก็ได้ถามว่ามันคืออะไรเหรอกัวหาวก็บอกว่ามันเป็นสมบัติที่เพิ่งเกิดมาเมื่อคืนนี้เลยแล้วพอวางลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่โผล่ออกมามันก็คือแมวน้อย3ตัวนั่นเองสาวๆก็ชอบใจไปอย่างมากเลยจึงได้เข้าไปอุ้มเล่นแล้วก็บอกว่ามันน่ารักมากเหมือนจะเป็นแมวหยกหิมะด้วยนะเนี่ยกัวหาวก็บอกว่าถูกต้องแล้วแหละเป็นลูกแมวที่เพิ่งคลอดในร้านเมื่อคืนอ่ะยืนยันเชื้อสายเรียบร้อยเพิ่งได้ไปเกิดมาเมื่อวานเพราะงั้นถึงเอามาส่งได้ในตอนนี้นั่นเองแล้วพอเฉินได้หยิบขึ้นมาดูแล้วเนี่ยเขาก็ดันเล่นแรงซะอย่างนั้นแมวที่ไม่ชอบใจก็ตบหน้าเขาให้แหละเฉินก็พยายามวิ่งไล่จับแมวนะเพราะแมวไม่ชอบมันทุกคนก็ถึงกับขำกันเลยทีเดียวชาก็ตัดไปที่หน้าโรงเรียนไอหัวแดงหรือไอหงไฟเนี่ยมันก็ได้มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วตอนนี้พอมันแอบเข้ามาในโรงเรียนได้แล้วเนี่ยมันก็พูดแหละว่าไม่คิดเลยว่าสำนักเหลียวซื่อจะประมาทขนาดนี้แล้วทำไมพี่น้องของเขาอย่างมังกรเขียวกับพยัคฆ์หิมะทำท่าไหนถึงได้แพ้ให้สำนักเหยๆแบบนี้ได้แต่พอคิดไปไม่ทันไรเนี่ยอาจารย์แพนก็เดินมาข้างหลังแล้วก็ถามว่าเธอเป็นใครกันมันก็บอกว่ามันเป็นนักเรียนธรรมดาแล้วก็ทำหน้าเล็กๆกันนะแพนก็บอกว่านักเรียนธรรมดากันเหรอทำไมฉันไม่คุ้นหน้าเลยเนี่ยมันก็คิดในใจนะว่ามันจะถูกจับได้แน่เลยแต่ก็ไม่มีทางหรอกแล้วต้องเนียนเข้าไว้ฉะนั้นครูแพนก็ถามล่ะว่าบอกชื่อกับชั้นเรียนมาว่าเธอจะจดนั่นเองเนื่องจากว่าไอ้หมอนี่มันทำผิดกฎมันก็ถึงกับงงนะว่าผิดกฎอะไรวะเนี่ยกฎที่ว่าก็คือมันทำทรงผมที่มันยาวเกินไปแล้วก็ย้อมสีผมมานั่นเองอาจารย์เนี่ยไม่ชอบอ่ะนะแล้วมันผิดกฎนักเรียนแล้วมันเป็นการทำผิดกฎของโรงเรียนมันก็ขอโทษอาจารย์อย่างไรเลยแล้วมันก็บอกว่าจะไปปรับปรุงตัวในพรุ่งนี้แล้วกันครับครูก็บอกนะว่าครั้งนี้จะไม่จดชื่อแล้วกันจะอภัยให้ได้แต่ครั้งหน้าแล้วก็ไม่มีเว้นแล้วนะฉันจะจำหน้าเธอไว้แล้วกันอย่างนึงหน้าเธอน่ะเหมือนกับพวกวายร้ายเลยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพรุ่งนี้แล้วก็ฉันจะเชิญผู้ปกครองเข้าใจนะพอพูดเสร็จก็ได้เดินจากไปนะครับไส้หัวแดงเนี่ยถึงกับร้อนกันเลยทีเดียวที่ได้เจอครูโหดขนาดนี้ตอนแรกก็เดินเข้ามาทำหน้าโหดนะฮะแต่ตอนนี้ทำหน้าโหดไม่ขึ้นแล้วจากนั้นในเวลาต่อมามันก็ได้เดินขึ้นมาบนดาดฟ้าของโรงเรียนซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่วายร้ายมาทีไรไม่แห่งตายตลอดตรงนี้มันก็ได้มาดูซุ้มพวกนักเรียนทำการประมูลกันอยู่และไฟบนตัวมันก็ได้ลุกท่วมนะครับมันก็ได้พูดว่าวันนี้มันจะทำลายโรงเรียนให้ย่อยยับซะเพื่อแก้แค้นให้กับเราพี่ชายปานกระบี่เพลิงพอพูดจบมันก็ได้ใช้ปานกระบี่ของมันเรียกลูกไฟออกมาเป็นเส้นมากมายนะครับเพื่อเข้าจัดการกับเหล่านักเรียนที่อยู่ด้านล่างทางด้านพระเอกในตอนนี้ในระหว่างที่เขาเหม่ออยู่นั้นเขาก็ได้มองไปบนท้องฟ้าแล้วก็สังเกตเห็นลูกไฟที่กำลังลงมานั่นเองจึงเคยก็บอกว่าปานกระบี่เพลิงของไอ้หงไฟอ่ะพระเอกก็บอกว่ารู้แล้วนะพอพูดเสร็จเพียงแค่เขาดีดนิ้วไอ้เปลวไฟอ่ะ
ไปนั่นก็กลายเป็นภูซะอย่างนั้นจากนั้นเฉินก็บอกกับพระเอกว่านายนะก็ตะโกนเรียกลูกค้าบ้างสิอย่าแต่อยู่เงียบๆแบบนี้มันขายไม่ได้นะต้องแสดงความกระตือรือร้นให้กับทุกคนเห็นพึกตำแรงแบบชั้นเนี่ยกลัวหาวก็ถึงกับสายหน้าบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมสำนักกับมันมาตั้งนานมันก็เพี้ยนแบบนี้แหละอย่าไปใส่ใจเลยขายในแบบตัวเองดีกว่าจากนั้นซุนหลงก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเธอนั้นจะช่วยพระเอกนั้นขายหม้อหุงข้าวนี่เองแต่ในระหว่างนั้นกัวหาวก็เพิ่งนึกได้ว่าอาวุธเวทของซุนหลงที่นำมาประมูลเนี่ยเธอไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยเหรอพอพูดจบเท่านั้นแหละซุนหลงก็ได้บอกว่าเธอพกไอ้นี่มาด้วยซึ่งมันก็สลักลูกจรวดเอาไว้อยู่นะครับเธอก็บอกว่าไอ้นี่อ่ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะมันเป็นปุ่มยิงจรวดของบริษัทกัวซุยเหลียนกรุ๊ปของพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถึงกับอ้าปากค้างยกเว้นพระเอกเลยแล้วมันก็ทำเอาตัวไอ้เฉินตัวเป็นหินกันเลยทีเดียวจากที่ฮึกเต็มแรงถึงกับไม่มีแรงฮึกกันเลยทีเดียวและทางด้านของไอ้หัวแดงมันก็ปล่อยพลังมาเรื่อยแต่มันก็โดนกำจัดได้ตลอดมันก็ถึงกับเหงื่อตกที่พลังของมันสลายหายไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยนักบำเพ็ญที่ต่ำกว่าระดับเซียนพเนจรไม่มีทางรู้ตัวได้แต่มันก็ไม่ยอมแพ้มันจึงได้ทำการปล่อยพลังอีกรอบหนึ่งและรอบนี้ก็โดนทำลายอีกเช่นเดิมมันถึงกับคำหมัดเลยนะแล้วก็บอกว่าช่วยไม่ได้ยังดีที่ฉันเตรียมตัวมาดีจากนั้นมันก็ได้ทำการเรียกหม้อหุงข้าวออกมาแล้วก็ใช้พลังกระบี่เพลิงของมันยัดพลังไฟเข้าไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็ย้ายไปในซุ้มของพวกนักเรียนดูเหมือนว่ามันจะเป็นระเบิดแล้วมั้งเนี่ยถ้าอัดแรงขนาดนั้นเพคที่มองเห็นเนี่ยเขาก็ตกใจนะเพราะนักเรียนรอบๆไม่รู้เลยว่าหม้อหุงข้าวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขามันอันตรายขนาดไหนถ้ามันได้ระเบิดแล้วก็ยังกับระเบิดนิวเคลียร์เลยไอหัวแดงก็บอกว่าแผนของมันสำเร็จแล้วถ้าเกิดว่าพูดนักเรียนแต่เนี่ยบอกเลยตู้มตู้มตู้มไม่ใช่เสียงตกน้ำนะครับเสียงระเบิดมันก็ได้พูดกับตัวเองนะว่าถ้าเกิดว่าระเบิดแน่นอนว่าโรงเรียนเนี่ยเละเทะไม่เหลือซากแง่แง่จงเพลิดเพลินกับศิลปะการทำลายนี่ซะไอพวกนักเรียนหน้าโง่พอพูดไปไม่ทันไรหม้อหุงข้าวที่ตั้งอยู่ก็ได้ไปโผล่ที่หลังของโจอี้ซะอย่างนั้นจากนั้นพระเอกก็ได้โผล่มาด้วยโจอี้ก็บอกว่ารอบๆเนี่ยไม่มีคนเลยจะทำยังไงดีท่านอาจารย์ซึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะเตรียมการทั้งหมดมาแล้วนะครับจึงได้เรียกโจอี้มาที่นี่ด้วยโจอี้ก็บอกว่าเชิญจัดการในสิ่งนี้ได้อย่างหายห่วงเลยแล้วพอพระเอกเดินมาแล้วเนี่ยโจอี้ก็ได้คิดในใจเพราะเขาไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของมันเนี่ยจะใช้วิธีอะไรในการหยุดระเบิดและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบหม้อหุงข้าวของเขาออกมาแล้วก็เอาหม้อหุงข้าวที่มีระเบิดอยู่ยัดพลังเข้ามาด้านในหม้อหุงข้าวของเขาแล้วก็ได้ทำการเอายันผนึกเอาไว้ซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นหม้อหุงข้าวที่สามารถกักเก็บพลังได้นะครับพระเอกก็ได้บอกกับโจอี้ว่าไอตัวต้นเหตุมันอยู่บนดาดฟ้าฝากจัดการด้วยนะโจอี้ก็บอกว่าได้เลยท่านอาจารย์และทางด้านในหัวแดงมันก็ตกใจที่หม้อหุงข้าวของมันนั้นได้หายไปจากนั้นโจอี้ก็ได้โผล่มาข้างหลังแล้วก็บอกว่าแกคือสีสัตว์เทวะหงไฟสินะพวกเราสังเกตถึงความเคลื่อนไหวของนายตั้งนานแล้วแหละไอหัวแดงก็ตกใจแล้วก็โกรธเป็นอย่างมากเพราะที่แท้จริงแล้วก็เป็นฝีมือของโจอี้นี่เองซึ่งมันก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่เลยแต่มันก็บอกว่าโจอี้นั้นอยู่แค่ระดับชุบปลานจะมีปัญญาว่าจัดการฉันได้ยังไงเดี๋ยวก็โดนฉันบทขยี้เอาซะหรอกโจอี้ก็บอกว่าฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอาธรรมน่ะไม่เดินร่วมทางกันเข้ามาได้เลยไอ้น้องฉันน่ะไม่เกรงกลัวแกอยู่แล้วมันก็ได้ขำมานะแล้วก็บอกว่าแกน่ะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะเลยนะแล้วก็ได้ทำการใช้พลังกระบี่เพลิงของมันเรียกไฟออกมาโจมตีโจอี้แต่พอเสื้อผ้าเขาขาดออกไปมันก็กลายเป็นเสื้อที่ซ้อนอยู่ข้างในเป็นสีเหลืองอะนะดูเหมือนเสื้อบูสลีเลยเพราะดูเหมือนว่าพลังของไอ้หัวแดงจะทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ไม่ยอมแพ้มันได้ทำการเรียกพลังของมันออกมารวมกันเป็นก้อนมาเริ่มแล้วก็เข้าจัดการแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมโจอี้ก็บอกว่าช่วยไม่ได้นะปานกระบี่ของนายน่ะไม่มีผลกับฉันหรอกนะไอ้หัวแดงก็ตกใจนะว่าแกน่ะมันแค่ระดับชุบพานเองทำไมถึงได้ใช้ชุดก่อเวทระดับพิภพได้ล่ะเป็นไปไม่ได้หรอกโจอี้ก็ถึงกับยิ้มเลยแล้วก็บอกว่าเพราะฉันคือวีรบุรุษแสงคุณธรรมโจอี้ไงล่ะยืนอยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วไงถ้านายทำร้ายฉันได้สักนิดก็นับว่าฉันแพ้แล้วกันนะซึ่งก็หยามเอามากๆเลยไอ้หัวแดงก็ถึงกับขำออกมาแล้วก็บอกว่าระดับชุบปานยังมากล้าหวัดดีต่อหน้าฉันอีกนะเราอันนี้ไปแดกซะแล้วมันก็ได้ทำการบินขึ้นท้องฟ้าเพื่อใช้พลังนกฟีนิกซ์แล้วก็เข้ามาจัดการข้างหลังโจอี้และจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระเบิดตู้มนักเรียนที่ดูอยู่เนี่ยก็ถึงกับตกใจว่าดาดฟ้าสำนักพวกเราเนี่ยดวงซวยอะไรขนาดนั้นกันระเบิดไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยนี่มันก็ภาค4แล้วนะไม่รู้จักช้ำภาคหรือไงเนี่ยจะระเบิดทุกภาคเลยหรือไงทางด้านเพลงในตอนนี้เขาก็ได้นั่งอยู่หน้าหม้อหุงข้าวของเขานะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะขายไม่ออกเลยซุนหลงก็บอกว่าเธอจะเป็นคนซื้อหม้อหุงข้าวนี่เองขายยังไงเพลงก็บอกว่าแล้วแต่จะให้เลยละกันและในตอนเย็นวันนั้นเจ้าสำนักก็ได้ออกมาบอกว่าครั้งนี้สำนักของเราร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนได้1ล้านหินวิญญาณและได้แจกจ่ายไปให้พื้นที่ยากไร้ก่อตั้งสำนักแล้วผู้แทนก็บอกว่ายินดีกับนักเรียนหวังลิงด้วยนะที่ได้รับรางวัลพิเศษจากเจ้าสำนักเฉินของเราซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะได้ยอดขายที่ดีที่สุดของโรงเรียนนั่นเองแต่เหตุที่พระเอกได้ก็เพราะว่าซุนหลงซื้อหม้อหุงข้าวนั่นเองเห็นว่าซื้อไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นเชื้อเพลิงในการยิงจรวดได้ด้วยซึ่งก็เป็นพลังของไอ้หัวแดงนั่นแหละนะที่เป็นเชื้อเพลิงให้ได้เจ้าสำนักก็บอกว่าเอาล่ะนักเรียนหวังลิงอยากจะขออะไรเป็นพิเศษไหมล่ะขอได้ข้อนึงพระเอกก็ได้ยกนิ้วขึ้นมาเป็นเลขหนึ่งเจ้าสำนักก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินใบประกาศนียบัตรเซตอุปกรณ์เซียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
ับการฝึกขอได้หมดเลยแต่สิ่งที่พระเอกพูดออกมาก็คือบะหมี่กรอบ1ห่อซะทุกคนในห้องเนี่ยก็ถึงกับงงกันเลยทีเดียวที่ขอได้มากมายแต่ขอบะหมี่กรอบเนี่ยนะฉากมันก็ได้เปิดมาที่ดูเหมือนจะเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่มีคนใส่ผ้าคลุมเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นแหล่งค้าอาวุธเวชชั้นดีทั้งนั้นน่ะนะและชายที่คาบซิก้าอยู่ตอนนี้ก็คือลูกน้องของเฉินหนานนั่นเองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เหลือรอดเพียงคนเดียวแล้วเขาก็พูดว่าคิดไม่ถึงเลยว่าตลาดกลางคืนจะคลึกครื้นขนาดนี้และสิ่งที่เขาถือมาก็คือวิญญาณของไอ้มังกรเขียวนั่นเองมันก็ได้บอกว่ามันคิดไม่ถึงเลยว่าที่นี่จะมีวิธีการคืนกายเนื้อให้กับมันซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ของมันเนี่ยจะมีแผนในการคืนชีพพวกน้องๆที่ตายไปนั่นเองพี่ก็บอกว่าวางใจเถอะน้องพี่น่าจะใช้รากบัววิเศษชั้นเดียมสร้างกายเนื้อให้เจ้าเองแต่มังกรเขียวก็บอกว่ามันก็น่าเสียดายนะที่สามารถฟื้นคืนชีพให้แค่กับเขาได้เพราะยังเหลือพี่4กับพี่2อีกที่จะต้องคืนชีพต่อและพอพวกเขาเดินมาสักพักไอ้น้องมันก็ได้บอกพี่นะว่าที่นี่ล่ะพี่ที่อาจารย์ของเราได้ทิ้งของบางอย่างเอาไว้สามารถออกมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าสำนักของพวกเราเผชิญกับอันตรายสามารถมาขอกับสหายเก่าได้ที่นี่เลยและพอไอ้โรสเดินไปเคาะแล้วเนี่ยมันก็เคาะเป็นจังหวะนะคนที่ออกมาก็เป็นคนที่แบบว่าแก่ๆออกมาพูดแค่ว่าเดี๋ยวเอาของมาให้ซึ่งของที่ออกมาให้เนี่ยมันก็อยู่ในห่อผ้าใบเล็กๆนี่เองไอ้โรสเนี่ยก็บอกว่ามันมีจริงด้วยสินะแล้วพอเปิดออกดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นก้อนบางอย่างที่มีแสงสีฟ้านั่นเองไอ้น้องสี่ก็บอกว่านี่คือสิ่งของที่เป็นตำนานและมันก็คือความหวังของพวกเราในการลืมตาอ้าปากของสำนักเราพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคนที่โผล่มาข้างหลังก็แววตาสีแดงซะอย่างงั้นแล้วพอมันออกไปแล้วเขาก็ได้มาเคาะที่นี่แล้วนะครับคนที่เคาะก็คือพระเอกนั่นเองแต่เพียงแค่พระเอกสบตากับตาแก่คนนี้ตาแก่คนนี้ก็ถึงกับรีบหยิบบะหมี่กรอบมอบให้กับพระเอกโดยเร็วเลยดูเหมือนว่าพระเอกจะสืบเรื่องพวกนี้อยู่นะครับสืบแบบเงียบๆและฉากก็ตัดมาในวันต่อมาโจอี้ก็ได้มาคุยกับรัฐมนตรีเรื่องที่เขาสามารถจัดการกับพวกสี่สัตว์เทวะได้รัฐมนตรีก็บอกว่านับเป็นความดีความชอบของโจอี้แล้วเนี่ยที่สามารถจัดการพวกนั้นได้พวกเขาจึงจะทำการเอาคนร้ายที่เหลือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดโจอี้ก็ได้บอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำคนเดียวหรอกยังมีท่านผู้วุโสห่วงที่คอยช่วยเหลือเขาและจากนั้นก็ได้ให้ใบประกาศจับของให้หัวแดงไปรัฐมนตรีก็บอกว่านายไม่ต้องถ่อมตัวหรอกผู้วุโสเราห่วงเนี่ยได้โทรมาบอกฉันแล้วบอกว่าเป็นเพราะนายบังคับการได้อย่างยอดเยี่ยมถึงสามารถจับกลุ่มพวกนั้นได้โจอี้ที่ได้หน้าก็ถึงกับขำเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วผมได้รับรายงานจากชายนิรนามมาด้วยล่ะนะเขาพูดถึงสี่สัตว์เทวะด้วยและจากนั้นเขาก็ได้ยื่นซองบางอย่างให้และพอรัฐมนตรีหยิบออกมาดูแล้วเนี่ยมันก็คือฐานลับในตำนานของพวกสี่สัตว์เทวะนั่นเองและจากที่สืบดูแล้วเนี่ยหัวหน้าของพวกนั้นคือเทพกระบี่มารเฉินหนานเสียนที่มีฝีมืออยู่ระดับสูงกันเลยทีเดียวและของที่พวกเขาได้ไปพบเจอที่นั่นเนี่ยก็คือสิ่งนี้รัฐมนตรีที่ได้เห็นเนี่ยก็ตกใจไปอย่างมากเพราะสิ่งนี้คือหุ่นดินเผาซึ่งมันก็ถือว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าดีมากๆเลยมันถูกสร้างขึ้นจากนักเวทหุ่นเชิดโบราณเขานั้นได้ปั้นมันขึ้นมาทันทีที่ถูกใช้งานพวกนั้นจะกลายเป็นอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ได้ทันทีและรัฐมนตรีก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ดินเผาเนี่ยจะมีเยอะแค่ไหนกันจึงสั่งให้โจอี้นั้นวางแผนจัดการให้มันสำเร็จโดยเร็วที่สุดเพราะมันอาจจะทำให้คนอื่นนั้นได้รับอันตรายไปด้วยโจอี้ก็ได้บอกนะว่าได้เลยครับจากนั้นฉากก็ตัดมาที่อาจารย์หวังอาจารย์หวังก็ได้บอกกับทุกคนว่าครั้งต่อไปที่จะมาถึงเนี่ยพวกสี่สัตว์เทวะจะมาแบบจัดหนักแน่และสำนักหลิวซื่อของพวกเขาก็คือจุดที่พวกมันต้องการทำลายนั่นเองเพราะงั้นอาจารย์หวังจึงต้องการและกำลังหลักของพวกมันก็อาจจะเป็นหุ่นดินเผาจำนวนมากที่จะสั่งมาโจมตีที่นี่เบื้องบนให้ความสำคัญกับการต่อสู้ครั้งนี้มากและจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยครั้งนี้สี่สัตว์เทวะอาจจะล้อมโจมตีจากหลายทิศทางมาซะเป็นเกมวางแผนต่อสู้เลยดังนั้นมันจึงเกิดเป็นข้อที่ได้เปรียบในการล้อมสำนักหลิวซื่อของพวกเขานั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าถูกล้อมพวกเขาก็ตายได้ง่ายเลยอาจารย์อีก็บอกว่าหุ่นดินเผาสู้ศึกเนี่ยมันมาจากฐานลับของพวกสี่สัตว์เทวะนั่นเองทันทีที่ถูกปลุกให้ตื่นเนี่ยขั้นต่ำสุดก็ระดับดวงจิตแรกเริ่มอาจารย์แผนก็ถึงกับตกใจว่าระดับจิตแรกเริ่มงั้นเหรอนั่นมันเกินไปหรือเปล่าเธอจึงขอเสนอให้สำนักของพวกเราเนี่ยหยุดพักทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่งั้นเราตายที่นี่นะอาจารย์อีก็ได้บอกว่าหมายความว่ายังไงเหรอเนี่ยไม่เชื่อฝีมือฉันอย่างนั้นเหรออาจารย์แผนก็บอกว่าผู้วุโสปรมาจารย์กระบี่โปรดให้อภัยข้าด้วยไม่อาจจะเจตนาแบบนั้นจริงๆแต่ความปลอดภัยของนักเรียนต้องมาก่อนอาจารย์นี่ก็บอกถ้าครั้งนี้หยุดพักพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็เกรงว่าจะทำให้วิถีมารมันจองหองกว่าเดิมอ่ะเป็นแค่การปาหี่เดิมๆนั่นแหละนะอย่าไปคิดมากเลยเดี๋ยวฉันคอยจัดการดูแลเองถ้าแค่ดูแลเด็กๆพวกนี้ไว้ไม่ได้แล้วก็อย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นบรมจารย์กระบี่แล้วก็ได้พร้อมกับโชว์พลังไปหนึ่งดอกและร่างกายของเขานั้นก็ได้กลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งซะอย่างนั้นอาซะทุกคนเนี่ยตกใจกันเลยทีเดียวว่าเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยอาจารย์หวังก็บอกว่าที่แท้ก็เป็นแบบนี้เองขณะที่อยู่ในสภาวะเติมพลังวิญญาณบรมจารย์กระบี่ก็จะกลับไปมีรูปลักษณ์อ่อนวัยอีกครั้งเจ้าสำนักเองก็บอกว่าไม่ได้เห็นรูปลักษณ์เอาจริงเอาจังของผู้วุโสมานานแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเจ้าสำนักก็บอกทั้ง2คนน่ะนะว่าฝากทั้ง2คนเนี่ยนะทั้งอาจารย์แพนแล้วก็อาจารย์หวังต้องปกป้องเด็กๆให้
ศได้อาจารย์หวังก็บอกว่าที่เจ้าสำนักพูดถึงคือการระดมพลก่อนออกรบสินะเจ้าสำนักก็บอกว่าใช่แล้วล่ะมีผู้อาวุโสคอยปกป้องมันก็ดีอยู่หรอกเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนก็ไร้กังวลฉันว่านี่คือโอกาสสำคัญในการให้สำนักได้ร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้เป็นการฝึกต่อต้านศัตรูที่ดีด้วยอาจารย์หวังก็บอกว่าเจ้าสำนักเนี่ยช่างคิดรอบคอบจริงๆเลยข้าน้อยขอคารวะแต่เขาก็บอกว่าพวกนักเรียนอยู่ในสภาวะที่สงบสุขเกินไปในตอนนี้พวกเขาที่กำลังเข้าสู่วัยผู้ใหญ่สมควรที่จะได้รับการสัมผัสความยากลำบากในการต่อสู้แล้วเพราะเราผู้วุฒิโสต่างๆก่อนจะเก่งได้ก็เจอมาในอดีตตั้งมากมายดังนั้นมันถึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับเด็กๆได้และในเวลาต่อมาอาจารย์แพนก็ได้มาอธิบายให้กับนักเรียนฟังว่าหลังจากเหตุการณ์เงาพเนจรสำนักเราเนี่ยก็ถูกสำนักอื่นท้าทายอีกครั้งเช้าวันนี้สำนักเราได้รับคำสั่งท้าทายจากสำนักสีสัตว์เทวะซึ่งทุกคนในห้องต่างก็งงแหละว่าคำสั่งท้าทายนี่มันคืออะไรกันพวกเขาก็บอกว่าฉันเคยได้ยินคุณอาของฉันพูดถึงคำสั่งท้าทายที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการส่งสารสงครามนั่นเองเพราะระดับของสำนักนั้นแบ่งออกเป็นระดับสวรรค์ระดับปฐพีระดับดำแล้วก็ระดับเหลืองโดยตามหลักแล้วเนี่ยปกติจะมีแต่สำนักระดับล่างท้าทายสำนักระดับบนแต่นี้สำนักระดับบนมาท้าทายระดับล่างซะอย่างนั้นมันก็แปลกอยู่นะตุลหลงก็บอกว่าไม่เคยมีเคสที่สำนักระดับสูงเนี่ยมาท้าทายสำนักระดับล่างมาก่อนเลยเสี่ยววี่ก็บอกว่างั้นสีสัตว์เทวะนับว่าเป็นระดับอะไรหรอพระเอกก็บอกว่าก็ระดับสวรรค์ไงเสี่ยววี่ก็ถึงกับถูกใจเลยว่าทำไมต้องมาท้าทายระดับต้นอย่างพวกเราด้วยมันไม่มีเหตุผลเลยนะเอกก็พยักหน้าและเจิงเคอก็มาบอกว่านายท่านสีสัตว์เทวะเห็นความสำคัญของสำนักเหลียวซื่อหน้าดูเลยนะเอกก็ถึงกับถอนหายใจกันเลยทีเดียวเพราะดูเหมือนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยจะมาจากพระเอกที่ไปเล่นตู้เกมนั่นเองจากนั้นอาจารย์แพนก็บอกว่าแต่สำนักเราก็ถือว่าผ่านอะไรมามากมายเอาการเลยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกเงาพเนจรการประลองกระบี่วิญญาณและยังถูกทำลายล้างจากการที่โลกปีศาจบุกรุกอีกแต่นักเรียนทุกคนจะต้องจำมาไว้ตลอดไปนะว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมพูดสะเทเลยพอพูดเสร็จก็ไปปาดน้ำตาซะอย่างนั้นและจากนั้นก็พูดต่อว่าสำนักเหลียวซื่อนั้นจะต้องยืนหยัดต่อไปทุกคนนั้นก็ถึงกับร้องไห้ตามกันเลยทีเดียวมีแต่พระเอกที่งงอยู่อาจารย์แพนก็ได้บอกว่าขอให้ทุกคนกลับไปเขียนเรียงความวิพากษ์วิจารณ์จำนวนไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัวอักษรด้วยนะนักเรียนในห้องเนี่ยก็ถึงกับตัวแข็งกันเลยทีเดียวไม่คิดว่าอาจารย์จะสั่งการบ้านเพิ่มอีกทั้งที่หายนากำลังจะมาแล้วและฉากก็ตัดไปทางด้านทะเลทรายตอนนี้ไอ้โลนมันก็ได้พาน้องของมันมาที่อย่างนี้พร้อมกับโยนธงขึ้นไปบนฟ้าและมันก็ได้ใช้พลังของมันในการยิงไปที่ธงและสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีหุ่นดินเผาโผล่ขึ้นมามากมายเลยและในตอนนี้ไอ้โลนมันก็ได้รู้แล้วว่าเมืองของสำนักหลิวซื่ออย่างเมืองซ่งไห้เนี่ยเข้าระดับการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดแล้วอธิบายง่ายก็ประมาณว่าเข้าสู่การป้องกันแบบเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับมันนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะพร้อมแล้วเหมือนกันและฉากมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่โผล่มามันก็คือหุ่นดินเผามากมายกันเลยทีเดียวไอ้น้องมันก็ได้บอกนะว่านี่พี่ชายคิดไม่ถึงเลยว่าหุ่นดินเผาที่เรียกมาจากฐานลับเนี่ยจะมีจำนวนมากขนาดนี้เลยรวมหุ่นดินเผาสู้สึกเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยจำนวนนักรบของเราก็อยู่ในระดับ10-1สงครามมันอุ่นหนาตอนนี้สงครามจะไปเยือนพวกแกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยพวกโง่จากนั้นเขาได้สวมผ้าคลุมให้กับหุ่นเชิดที่ดูเหมือนจะเป็นระดับสูงสุดนะครับและหุ่นเชิดตัวนี้ก็สามารถปล่อยพลังออกจากตาแล้วก็เป็นการทำลายล้างสูงสุดแบบว่าอย่างกับยิงลูกระเบิดเลยไอ้โลนก็ได้บอกนะว่าเรื่องสนุกมันเพิ่งจะเริ่มเองและจากนั้นฉากก็ตัดมาบนดาวเทียมพวกเขาก็ตรวจสอบเห็นว่ามีสัญญาณพลังวิญญาณรวมตัวกันหนาแน่นอยู่ที่ทะเลทรายยมทูตจึงต้องการส่งให้กับหัวหน้าอย่างโจยี่ทันทีและจากนั้นหญิงสาวคนนึงก็บอกว่าสีสัตว์เทวะระดมพลหุ่นดินเผาสู้สึกจำนวนมากมุ่งหน้าโจมตีไปที่สำนักหลิวซื่อแล้วโจยี่ก็บอกว่ากองทัพเคสวิชาเซียนเคลื่อนไหวแล้วจะไม่เข้าแทรกแซงคำสั่งท้าทายสำนักที่ถูกต้องแต่สีสัตว์เทวะเป็นสำนักมารและเขาก็ได้รับคำสั่งจากเบื้องบนมาแล้วให้ใช้งานกลไกรวมใจสำนักเพื่อการป้องกันฉุกเฉินทันทีสำนักธรรมะหลักๆแต่ละสำนักต่างก็ทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยต่อต้านศัตรูจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ชายแก่คนหนึ่งที่ยืนตากน้ำตกอยู่คนใช้เนี่ยก็บอกนะว่าเจ้าสำนักพอดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่ว่านั่นแหละจากทะเลทรายยมทูตถึงสำนักหลิวซื่อจะต้องผ่านสำนักเราก่อนเราตายหาแน่แต่แก่เนี่ยก็บอกนะว่าแล้วจะรออะไรอีกไปลุยกันเลยสิวะไม่ใช่ละมันก็บอกว่ามันได้ยินข่าวลือจากโจอี้เขาเป็นนักบวชอันดับหนึ่งของโลกมนุษย์มันจำเป็นต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแต่คนใช้ก็บอกว่าความเคลื่อนไหวของเราในครั้งนี้มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องต่อสำนักอื่นๆด้วยนับว่าต้องเกิดผลกระทบไปพร้อมกันทั่วทุกแห่งเลยนะครับจากนั้นแต่แก่คนนี้ก็ได้ใช้พลังของเขาในการปัดน้ำออกนั่นก็คือการสร้างโล่นั่นเองแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าแห้งด้วยเขาก็บอกต่อว่าใครๆก็อยากสนิทกับนักบวชอันดับหนึ่งของโลกมนุษย์ทั้งนั้นแหละแต่อย่างนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละฝ่ายก็แล้วกันและฉากก็ตัดมาที่อีกที่นึงซึ่งก็เป็นหญิงสาวคนนึงที่ได้รูปกับนกพิราบเธอได้บอกว่าเจ้าสำนักอลิซาเบธเขากรองแจ้งว่าเจ้าสำนักเสี่ยวจงเข้าแทรกแซงเรื่องของสำนักหลิวซื่อแล้วนกพิราบก็ได้บอกนะว่าเจ้าสำนักเฉินแห่งสำนักหลิวซื่อเป็นสหายเก่าของข้าเราเองก็ต้อง
ช่วยเหลือเช่นกันสาวคนนี้ก็ได้เปิดหน้าจอไปดูจิ๋วกงจิ๋วกงก็ได้บอกนะว่าตระกูลของเธอเนี่ยไม่มีทางไปช่วยสำนักหลิวซื่อแน่แต่พวกแกก็อย่าคิดว่าจะผ่านถิ่นนี้ของพวกฉันไปได้ล่ะอธิบายง่ายก็คือไอ้พวกหุ่นดินเผาเนี่ยมันจะต้องผ่านสำนักต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนซึ่งนกพิราบก็ได้บอกกับหญิงสาวคนนี้ว่าให้ส่งมือพินที่ดีที่สุดในหุบเขาของข้าไปช่วยสำนักหลิวซื่อซะเธอก็ได้บอกว่ารับทราบเจ้าค่ะเจ้าสำนักและอีกทางด้านนึงมือพินที่ว่าเนี่ยก็กำลังไปสมทบกับสำนักหลิวซื่อนั่นเองซึ่งก็ไปกันหลายคนเลยและฉากก็ตัดไปทางด้านของเจนเวิร์นที่เป็นพ่อค้าขายทามเนี่ยเขาก็ได้อธิบายสถานการณ์ให้กับทุกคนได้ฟังว่ากองทัพหุ่นดินเผาของสองอู่จากสี่สัตว์เทวะมุ่งหน้ามายังดูเดือดแล้วแต่ละสำนักหลักเนี่ยต่างก็กำลังป้องกันสำนักของตัวเองและในละแวกใกล้ๆเขตซ่งไห้ต่างก็จะเละเป็นโจ๊กแน่อย่างอาจารย์คนนี้เธอก็ได้บอกว่าสำนักวิถีมารพวกนี้ไร้คุณธรรมสิ้นดีใครที่เจอกับตัวต้องฆ่าทิ้งให้สิ้นซากไม่ดูสำนักตัวเองเลยเจนเวิร์นก็บอกว่านี่คือความหมายของการก่อตั้งสมาพันธ์นักบำเพ็ญขึ้นซึ่งคนที่รวมตัวกันอยู่เนี่ยต่างก็เป็นนักบำเพ็ญนั่นเองมีมือคีย์บอร์ดมาด้วยอะไรวะเนี่ยเขาก็ได้ย้ำนะว่าพวกเราต้องสามัคคีกันครั้งนี้สำนักหลิวซื่อเจอคำท้าทายข้าจะต้องช่วยกู้สถานการณ์อย่างแน่นอนและฉากก็ตัดไปทางด้านของสำนักหลิวซื่อตอนนี้อาจารย์หวังอาจารย์แพรแล้วก็เจ้าสำนักก็ได้บอกกับนักเรียนทุกคนที่รวมตัวกันอยู่ตรงนี้ว่าสงครามกำลังใกล้เข้ามาแล้วฉันรับหน้าที่เป็นครูมานานก็ยังไม่เคยเจอการต่อสู้ที่หนักหนาขนาดนี้มาก่อนอารมณ์ในตอนนี้ก็ประมาณว่าเป็นกิลด์วอร์นั่นแหละนะครับยกสำนักมาตีกันอาจารย์หวังก็พูดต่อเขาเชื่อว่าวันนี้คุณครูแต่ละท่านก็ได้สอนทุกคนแล้วว่าจะใช้คาถาร่วมต้านการโจมตีได้อย่างไรคืนนี้แหละที่ทุกคนจะได้ใช้จริงพอพูดเสร็จเขาก็ได้ใช้พลังของเขาฉีดขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับพูดว่าหนทางแห่งเซียนไม่อาจจะยับยั้งได้และทุกคนก็ได้ทำเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เป็นสีไม่เหมือนกันเลยแล้วก็พูดคำเหมือนกันซะด้วยเอาซะพร้อมเพียงเลยดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำกันเนี่ยจะเป็นการกางโล่ให้กับพวกเขานั่นเองและทางด้านเพคเขาก็ได้ใช้คาถาพลังกายแล้วก็ว้ามาที่รูปปั้นของโจอี้จิงเคอร์ก็บอกว่านายท่านหุ่นดินเผาเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วนะเอกก็บอกว่ามีฉันอยู่ไม่เป็นไรหรอกและทางด้านของพวกหุ่นดินเผาพวกมันทุกตัวเนี่ยก็มีผ้าคลุมกันหมดเลยแล้วก็ได้โผล่มาฉีดลำแสงเข้าไปที่โล่ที่พวกนักเรียนส่งพลังขึ้นไปเพื่อกางอาซาซุนหลงเนี่ยเกือบล้มเลยเจอวี่ก็บอกว่าเชื่อใจฉันเถอะนะซุนหลงเราต้องเชื่อใจกันพวกเราจะต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนและทางด้านหลังของเสี่ยวหลงมันก็ได้มีตาแปลกๆโผล่ขึ้นมาและสิ่งที่เดินออกมาก็คือเออหาแล้วก็เหล่าเพื่อนนั่นเองที่เดินมาพร้อมกันซุนหลงก็ถึงกับตกใจว่าไม่อยู่นี่ได้ไงเออหาก็บอกว่าเด็กน้อยเอ้ยฉันน่ะก็บำเพ็ญเพียรอยู่ที่สำนักหลิวซื่อมามากกว่า10ปีจะให้ใครที่ไหนมาทำลายที่นี้ได้ล่ะต่อไปนะพวกเราได้เวลาออกโรงแล้วจัดการมาเลยเพื่อนเพื่อนๆก็มีแต่หมาทั้งนั้นเลยและเพื่อนๆของเออหาเนี่ยก็ทำการเพิ่มพลังให้กับโล่ของพวกเขาด้วยเพื่อต้านพลังไม่ให้พวกไอ้หุ่นเชิดเนี่ยมันทลายโล่เข้ามาได้แต่มันก็ได้มีกลุ่มหุ่นเชิดอีกพวกนึงมันได้ใช้ตัวพวกมันเข้าไปทำลายโล่หลังจากที่มันแหลกสลายไปแล้วไม่ยังกลับมาเป็นหุ่นเหมือนเดิมได้อีกซึ่งก็ดูเหมือนว่าพวกหุ่นพวกนี้จะโหดเอาเรื่องเลยไอ้หัวโลนก็ได้ย่อเย้ยนะว่าสำนักพวกนี้เนี่ยอ่อนแอชะมัดช่างปลอบบางเสียจริงและจากนั้นมันก็ได้ใช้พลังวงแหวนคาถาประกายไฟวงแหวนคาถาพลังเทพรวมจิตแล้วก็วงแหวนอีกมากมายในการใช้ซ้อนกันไปเรื่อยเพื่อที่จะโจมตีไปที่โล่นั่นเองและทางด้านอาจารย์อี้เขาก็ได้เดินออกมาแล้วก็บอกให้หยุดเถอะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ฟังอ่ะนะหุ่นเชิดตัวนึงก็ได้พยายามเข้าไปโจมตีแต่อาจารย์อี้ก็สามารถทำลายได้ง่ายเลยไอ้ลุนก็บอกว่าข้าก็นึกว่าใครที่แท้ก็อาจารย์ลุงนี่เองอาจารย์ลุงร่างกายท่านน่ะก็แก่มากแล้วนะถ้ายังฝืนรักษาสภาวะเพิ่มพลังกระบี่อยู่แล้วก็มีแต่จะทำให้อายุท่านน่ะสั้นลงพอพูดเสร็จมันก็ได้ทำการส่งกระบี่ลงไปข้างหน้าอาจารย์ดีและจากนั้นมันก็ลงมาพร้อมกับพูดว่าหลบไปเถอะนะอาจารย์ลุงอาศัยแค่พลังท่านคนเดียวอ่ะมาขวางกองทัพหุ่นดินเผาของข้าไม่ได้หรอกนะแล้วก็ไม่อาจจะขัดขวางข้าได้ด้วยพอพูดจบมันก็ได้ทำการใช้พลังมันแล้วก็บอกว่าวันนี้ข้าจะต้องทำลายสำนักหลิวซื่อให้ราบเป็นหน้ากล่องพร้อมกับที่มันได้เรียกกระบี่ของมันออกมานับไม่ถ้วนเลยและก็บอกกับอาจารย์อี้ว่าท่านจะต้านได้ยังไงกันเยอะขนาดนี้และทางด้านของเพคในตอนนี้เขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเพียงแค่เพคใช้มือยื่นออกไปข้างหน้าสีตาและบรรยากาศรอบๆของเขาก็ได้เปลี่ยนไปเขาได้พูดว่าคาถามหาปลดอาวุธพร้อมกับการชกหมัดไปข้างหน้าอาจารย์อี้ก็ได้สัมผัสได้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังมาก็คือวิถีสวรรค์ที่เป็นคลื่นแสงสามารถทำลายพวกขุนเชิดรวมถึงกระบี่และก็น้องของไอ้โลนเนี่ยหายไปได้หมดเลยไอ้โลนก็ถึงกับตกใจแล้วก็สำลักเลือดออกมาแล้วมันก็ร่วงลงมาข้างล่างอ่ะนะอาจารย์อี้ก็ถึงกับงงเลยว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแต่อาจารย์หวังที่เห็นเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์อี้สุดยอดเลยนะเพียงแค่แป๊บเดียวก็สามารถกำลาพวกนั้นได้หมดจดเลยดูเหมือนว่าอาจารย์อี้จะรู้นะว่ามันจะเป็นฝีมือของใครบางคนที่เขานั้นกำลังหมายปองที่จะให้สืบต่อวิชาของเขานั่นเองและหนุนว่าความดีความชอบเนี่ยจะเป็นของอาจารย์อี้ซะอย่างนั้นเนื่องจากว่าโจอี้ไม่อยู่ก็เลยเป็นของอาจารย์อี้ซะเลยชื่อเหมือนกันด้วยขาก็ได้เปิดมาที่รังของพวกสี่สัตว์เทวะที่ตอนนี้แทบจะไม่มีคนหลงเหลืออยู่แล้วในตอนนี้ลูกน้องของโจอี้ก็ได้เข้ามาที่นี่เพื่อตรวจสอบของกลางทั้งหมดแล้วก็ได้ปิดผนึกทางเข้าเอาไว้รวมถึงการปิดข้างในด้วยซึ
ึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พวกสีสัตว์เทวะถูกเก็บจนเกลี้ยงแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บที่นี่เอาไว้โจอี้ก็ได้บอกกับลูกน้องว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ปลอดภัย 100% หรอกนะแต่ลูกน้องก็ได้ขำออกมาเลยแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เรารวบตัวหัวหน้าสีสัตว์เทวะได้หมดแล้วนะและจากนั้นเธอคนนี้ก็ได้หยิบน้ำเต้าออกมาแล้วก็บอกกับโจอี้ว่ามันไม่มีอะไรน่ากังวลเลยเพราะว่าเธอมีอาวุธวิเศษของติ๋วเหลยดังนั้นเธอจึงคิดว่าพวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จและคุ้มกันถ้ำตรงนี้ไม่ให้คนนอกเข้ามาได้แล้วก็ยังย้ำอีกนะว่าไม่มีพลาดอย่างแน่นอนแต่พอพูดไปไม่ทันไรเนี่ยระเบิดก็ดังตุ้มออกมาโจอี้ที่ได้ยินเสียงผ่านลูกแก้วเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วก็ลุกขึ้นเลยเขาจึงได้บอกให้หน่วยบัญชาการเนบอกเขามาหน่อยว่าเสียงเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่พอพูดไปไม่ทันไรลูกแก้วก็ได้แตกซะอย่างนั้นและจากนั้นข้างล่างพื้นดินตรงกลางของตัวพวกสีสัตว์เทวะก็ได้มีชายผมทองผุดขึ้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นลูกศิษย์ลับของเฉินหนานั่นเองจากนั้นฉากก็ตัดมาที่สุนหลงในระหว่างที่เธอนอนตีขาอยู่นั้นเธอก็ได้นึกในใจหรอว่าบะหมี่กรอบรุ่นสีทองลิมิเต็ดเนี่ยเธอจะเก็บเอาไว้อย่างดีเลยเพราะเธอได้มาจากพระเอกนั่นเองซึ่งฉากก็ย้อนกลับไปให้เราเห็นว่าพระเอกนั้นได้นำมามอบให้กับสุนหลงเป็นของฝากในตอนที่เธอป่วยนะเธอก็ได้ขอบคุณพระเอกแล้วก็บอกว่าจะเก็บรักษาไปอย่างดีเลยซึ่งเธอก็ได้บอกว่านี่เป็นของล้ำค่าที่สุดที่เธอมีในตอนนี้แล้วแม้แต่จะกินเนี่ยก็ไม่ค่ากินจากนั้นฉากก็ตัดไปที่ธนาคารโลกของนักบำเพ็ญซึ่งมันก็เป็นธนาคารแบบทั่วไปนะครับเพราะว่าเงินที่ใช้ในโลกแห่งนี้เนี่ยมันคือหินวิญญาณนั่นเองพอชายคนนี้ได้มาเบิกหินวิญญาณที่เขาฝากเอาไว้เนี่ยพนักงานก็บอกว่าหลังจากเหตุการณ์โลกปีศาจหินวิญญาณของเขานั้นก็ได้ระเหยไปหมดแล้วชายคนนี้ก็ถึงกับปากค้างกันเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าไม่จริงนะแล้วกองทุนที่ผมซื้อเอาไว้อ่ะเธอคนนี้ก็ยังบอกต่อว่าขอโทษด้วยนะส่วนนี้ก็ระเหยไปหมดเหมือนกันชายคนนี้ก็ถึงกับตัวแห้งแล้วก็ระเหยไปตามพวกหินวิญญาณแล้วก็กองทุนเขาเลยจากนั้นไม่นานสุนหลงแล้วก็บริการหัวล้นก็ได้เดินกันมาข้างในธนาคารไอ้คนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้จัดการเนี่ยก็ได้เดินมาต้อนรับสุนหลงแล้วก็บอกว่าเขาได้ทราบข่าวมาแล้วว่าสุนหลงต้องการมาดูแผนกรักษาความปลอดภัยและจากนั้นเขาก็ได้นำสุนหลงไปหาคลังนิรภัยที่พวกเขาเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดว่านำของมาฝากไว้ข้างในนี้เนี่ยรับประกันความปลอดภัยได้เลยถ้าเกิดจะเปิดคลังนี้แล้วก็จะต้องมีผลึกหญิงและหยางอย่างละอันพอได้ใส่เข้าไปแล้วตู้เซฟก็จะเปิดออกนั่นเองและจากนั้นสุนหลงก็ได้เดินเข้ามาข้างในเธอก็ได้ถามแหละว่าตู้เซฟที่เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชั้นล่ะเนี่ยไอแวนก็บอกว่าพวกเราจะแบ่งระดับชั้นตามความต้องการและระดับการคุ้มกันของลูกค้าและที่ที่สุนหลงเห็นก็คือชั้นแรกชั้นที่เข้มงวดที่สุดจะเป็นชั้นที่49สุนหลงก็บอกเลยว่าสมแล้วที่เป็นธนาคารโลกของน้ำบำเพ็ญความปลอดภัยนี่หนาแน่นเข้มงวดดีจริงแต่ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันนับหรือเปล่าเนี่ยไอแวนก็บอกต่อแล้วว่าถ้าเกิดว่าต้องการไปยังชั้นล่างสุดเนี่ยก็ต้องผ่านชั้นนี้ให้ได้ก่อนและการที่จะไปได้ก็มีแต่พนักงานที่รู้เส้นทางไปแบบถูกต้องเท่านั้นคนนอกไม่มีทางรู้และจากนั้นไอหมอนี่ก็ได้เดินไปสัมผัสจุดบางอย่างแล้วก็ทำให้ประตูมิติเปิดและจากนั้นสุนหลงแล้วก็ไอแวนก็ได้เดินเข้ามาข้างในไอแวนก็บอกว่านี่เป็นตอหลอมเฉพาะที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นของตระกูลสุนหลงนั่นเองข้อของสำคัญต่างๆเนี่ยจะอยู่ข้างในนี้ทั้งหมดเลยมันตังถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในตอหลอมแห่งนี้ครั้งล่าสุดที่ตระกูลซุงนำของมาฝากก็เหมือนจะเป็นไหนเอามาดูสิใช่แล้วเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชั้นเลิศที่ได้มาจากน้ำบำเพ็ญทองแดนลับนั่นก็คือคัมภีร์80ทักษะสุนหลงก็บอกนะว่าเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยไอแวนก็ถึงก็บอกว่านี่คุณหนูซุงตระกูลของคุณหนูน่ะมักจะชอบนำสมบัติจากน้ำบำเพ็ญที่ทองแดนลับมาเก็บเรื่อยๆนะเพราะงั้นในนี้เนี่ยมีเยอะมากๆและคัมภีร์80ทักษะก็เป็นสมบัติของมิติลับดั้งเดิมทั้งนั้นแต่ตอนนี้อยากจะรู้ว่าครั้งนี้คุณหนูซุงจะเอาอะไรมาฝากนะถ้าเป็นอาวุธวิเศษชิ้นสำคัญแล้วก็ค่าประกันก็จะแพงหน่อยนะครับสุนหลงก็ได้ปรบมือเลยจากนั้นสิ่งที่เธอต้องการเอามาฝากก็ได้มาอยู่ต่อหน้าแล้วและพอได้เปิดออกแสงมันก็จ้าซะเหลือเกินเอาไส้แม่เนี่ยแสบตาเลยทีเดียวมันก็บอกว่าพลังเนี่ยแกร่งกล้ามากๆเลยหรือว่าจะเป็นอาวุธวิเศษระดับเหนือภพสุนหลงก็บอกว่านี่เป็นของที่อยากจะมาฝากเก็บไว้อะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะและพอไอแวนได้ไปเห็นเนี่ยสิ่งของที่ว่าก็คือบะหมี่กรอบรุ่นลิมิเต็ดสีทองนั่นเองไอแวนก็ถึงกับเหงื่อตกกันเลยทีเดียวสุนหลงก็ถามล่ะว่ามันฝากไม่ได้หรอแต่พอพูดไปเป็นทางไรคุณปู่ของสุนหลงก็ได้เดินมาสุนหลงก็ถามล่ะว่าคุณปู่มาได้ไงล่ะเนี่ยคุณปู่ก็บอกว่าแหมดีจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เดินมาหาไอแวนพร้อมกับบอกว่าฉันต้องการฝากของซึ่งมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้ไอแวนนั้นรู้คำสั่งทันทีว่าถ้ามันไม่ฝากของที่สุนหลงต้องการฝากมันตายแน่นอนแต่คุณปู่เนี่ยก็บอกว่าเขาอยากจะฝากหลานสาวสุนหลงเอาไว้ที่นี่เป็นเวลา3วันด้วยซึ่งก็พูดแบบเหงื่อตกเลยนะสาเหตุที่ต้องเก็บเธอไว้ในตอหลอมอย่างหนาแน่นเนี่ยมันจะบอกใครไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาไม่อยากให้ใครมาใกล้หลานสาวของเขานั่นเองและจากนั้นฉากก็ตัดไปที่ลานเทียนเต้ามันก็ได้มีข่าวด่วนรายงานเลยนะครับคุณปู่ของสุนหลงก็ได้ประกาศว่าเขาได้พาหลานสาวคนโตอย่างสุนหลงเนี่ยเขาไปฝากไว้ในตอหลอมเพื่อรับประกันความปลอดภัยชั่วคราวนักข่าวก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีความเกี่ยวข้องกับชายที่มีชื่อว่าหวงหลงเป็นสมาชิกคนที่5ของกลุ่มสีสัตว์เทวะที่ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนในระหว่างที่ฟังครอบครัวของพระเอกก็ได้มากินข้า
าพร้อมหน้าพร้อมตาแม้แต่เอ้อหาก็ยังมากินผู้รายงานข่าวก็บอกต่อแหละนะว่าจอมโจรหวงหลวงเนี่ยประกาศลอบสังหารคุณหนูซุนหลงในตอนนั้นก็ได้รับจดหมายมา3วันแล้วมันได้ประกาศวันที่จะเข้าไปลอบสังหารซุนหลงแล้วก็เวลาซึ่งก็ได้เขียนบอกไว้ว่าจะลอบสังหารในอีก3วันในเวลาหลังเที่ยงคืนนั่นเองพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับกินข้าวไม่ลงแม้แต่ตะเกียบที่คีบอยู่ก็ถึงกับแตกสลายไปเลยและผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนก็ได้เข้าไปอยู่ในรายการข่าวด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามแหละว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ไอ้แว่นสวมหมวกก็บอกว่าเท่าที่เขารู้มาเนี่ยหวงหลงเป็นนักบำเพ็ญสายขโมยครั้งนี้เขากลับมาอีกคนเรียกได้ว่าอะไรก็เปลี่ยนง่ายแต่นิสัยเดิมก็แก้ไม่หายและเห็นว่าครั้งนี้หวงหลงยังมีความสามารถเพิ่มไม่น้อยเลยผู้สื่อข่าวก็ถามแหละว่าเขาทำได้ยังไงกันชายที่อยู่ข้างก็บอกว่าถ้ำต้าหลงเป็นที่แหล่งกบดานของเหล่าสีสัตว์เทวะดูผิวเผินก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเชื่อมโยงกับชีพจรศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินอยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่หวงหลงจะปรากฏตัวครั้งนี้จริงๆแล้วเขากักตัวอยู่ใต้ถ้ำต้าหลงนั้นมาโดยตลอดเขาซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะประชุมของถ้ำต้าหลงเพื่อปิดตัวตนแล้วก็บำเพ็ญอยู่ตรงนั้นอาศัยการดูดซับชีพจรศักดิ์สิทธิ์ใต้ดินเพื่อเสริมกำลังแก่ตัวเองตอนนี้กูได้เต็มปากเลยว่าคุณหนูซุนหลงตกอยู่ในอันตรายแบบ 100% แต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอะไรเป็นการฉุดประกายให้พวกนั้นมาสังหารคุณหนูซุนหลงกันจากนั้นฉากก็ตัดไปในวันที่ไอ้จอมโจรหวงหลงจะมาสังหารซุนหลงซึ่งก็เป็นเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุ2ชั่วโมงนั่นเองที่บ้านของซุนหลงนั้นตอนนี้กลุ่มเพื่อนของซุนหลงก็ได้มานั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณปู่ก็บอกว่าพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยนะมาเยี่ยมหลานของฉันไม่หวั่นถึงอันตรายเลยถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าซุนหลงนั้นมองคนไม่ผิดจริงๆที่ได้เป็นเพื่อนกับกลุ่มนี้ไอ้เฉินก็บอกว่าทำไมถึงได้เอาซุนหลงไปฝากไว้ในเตาหลอมกันต่อให้มันไม่ใช่แผนระยะยาวอ่ะมันก็ดูเหมือนจะไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ว่าหาวก็บอกว่านายไม่รู้อะไรเลยสินะหวังหลงเนี่ยเคยมีฉายาว่าจอมโจรใต้แสงจันทร์หากเขาหมายตาของชิ้นไหนเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะหายไปตามเวลาที่เขาประกาศเอาไว้ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวคุณปู่ก็ชมกัวหาวเลยว่ากัวหาวเนี่ยมีความรู้มากมายจริงเรื่องไหนที่เพื่อนไม่รู้ก็มักจะรู้กัวหาวก็ถึงก็บอกเลยว่าก็แค่เรื่องเล่าเนี่ยคุณปู่ผมก็ได้ฟังมาจากคนอื่นเหมือนกันเตียววีก็ได้ถามเลยว่าแล้วพวกเราจะเจอกับซุนหลงได้อีกหรือเปล่าเนี่ยคุณปู่ก็ได้ใส่หัวแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่าหวงหลงแปลงโฉมได้ไม่ซ้ำแบบเพื่อป้องกันไม่ให้เขาปลอมตัวเป็นคนอื่นดังนั้นจึงต้องให้หลงหลงนั้นแยกตัวอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิธีการที่จะติดต่อกันไม่ได้หรอกนะและจากนั้นบริการของตระกูลซุงอย่างตะวันคนนี้ก็ได้เชื่อมต่อการสื่อสารกับซุนหลงที่อยู่ในเตาหลอมพอซุนหลงโผล่มาก็ได้ทักทายทุกคนเลยซึ่งก็ดีใจที่แวะมาเยี่ยมบ้านของเธอนะเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เธอยังอยู่ในเตาหลอมอยู่พวกหาวกับเฉินเชาก็ถึงกับตาค้างกันเลยทีเดียวว่าอยู่ในเตาหลอมจริงหรือเปล่าเนี่ยนั่นมันห้องเธอไม่ใช่หรือไงซุนหลงก็บอกว่าใช่แล้วล่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราให้ช่างมาแกะสลักพื้นที่ภายในเพื่อคล้ายกับห้องในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะเฉินเชาก็ถึงกับถอนหายใจกันเลยทีเดียวเพราะเขานึกว่าในเตาหลอมมันจะเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆแต่ข้างในเนี่ยมันก็ยังมีพื้นที่ที่แบบว่ากว้างขวางอยู่มากเลยแถมยังเชื่อมต่อเน็ตไร้สายได้อีกด้วยเออหาก็บอกว่าคุณปู่ซุนหลงเนี่ยคิดอย่างรอบคอบจริงๆเลยนะการที่หลานสาวอยู่ในนั้นเนี่ยคงมีทรัพยากรเพียงพอด้วยสิทรัพยากรที่ว่าก็น่าจะเป็นอาหารนะครับจากนั้นซุนหลงก็ได้หยิบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นยาธัญพืชที่คุณปู่เตรียมไว้ให้มาโชว์ว่ามันมีทุกรสชาติเลยไม่ว่าจะเป็นรสส้มไวน์แดงปานหลานเกินช็อกโกแลตกุ้งสดรสผลไม้และรสซีฟู้ดจากนั้นกัวหาก็ได้คิดหรอว่าอาคมแกะสลักเนี่ยเป็นทักษะการควบคุมมิติระดับสูงเลยนะแค่ดูก็รู้ว่ามันเป็นฝีมือของนักบำเพ็ญระดับปรมาจารย์ซึ่งกัวหาก็ได้บอกนะครับว่าเขาไม่เชื่อว่าพอเวลาถึงเที่ยงคืนเนี่ยซุนหลงจะหายตัวไปเหมือนเล่นมายากลเพราะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนั่นเองและจากนั้นชาก็ตัดไปที่ธนาคารโลกนักข่าวก็ได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่หน้าธนาคารโลกนักบำเพ็ญบริเวณโดยรอบก็มีผู้คนต่างๆมากมายมารอดูการลอบสังหารซุนหลงของจอมโจรหวงหลงนั่นเองชื่อโคตรคล้ายกันเลยและเพื่อความรับประกันความปลอดภัยของคุณหนูซุงเนี่ยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการเอาหน้าเป็นเดิมพันเลยสำหรับธนาคารโลกบำเพ็ญแต่อย่างไรก็ตามจอมโจรหวงหลงนั้นก็ยังไม่เคยพลาดมาตั้งแต่ครั้งเดียวสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่อยากจะทราบได้อย่างแน่นอนว่าชะตาของซุนหลงนั้นจะเป็นยังไงเบื้องต้นตอนนี้ก็ห่างจากเวลาตามประกาศอยู่18นาทีซึ่งมันก็ใกล้จะถึงเวลาที่จอมโจรหมายเอาไว้แล้วนะครับและนักข่าวก็จะติดตามถ่ายทอดสดเหตุการณ์นี้ให้กับทุกคนได้รับชมและไม่เว้นแม้แต่ทีมของโจอี้พวกเขาก็ต้องมารักษาความปลอดภัยข้างในด้วยลูกน้องของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เรดาร์ในการตรวจจับสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในรวมถึงการใช้ตัวตุ่นในการขุดหาพื้นที่ใต้ดินนั่นเองถ้าเกิดว่าตัวตุ่นเจอสิ่งผิดปกติเนี่ยมันก็จะส่งเสียงโวยวายโจอี้ก็บอกว่าลูกน้องทุกคนทำดีมากตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีอย่าปล่อยปละละเลยล่ะพอพูดจบแล้วเนี่ยฉากก็ตัดไปทางด้านของบ้านซุนหลงตอนนี้พระเอกก็ได้เดินเล่นกับเอ้อหาเอ้อหาก็ถามพระเอกว่ามีแผนใหญ่อะไรอยู่ใช่หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องลงมือหรอกนะเอ้อหาก็คิดในใจเลยว่าดูเหมือนว่าเจ้าเด็กนี่เนี่ยมันคิดจะเล่นอะไรบางอย่างแน่เลยขอดูหน่อยละกันว่าเขามีแผนอะไรในระหว่างนั้นเอ้อหา
ก็ได้ดมกลิ่นแล้วก็เจอกลิ่นของห้องซุนหลงจึงถามพระเอกว่าจะเข้าไปหรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าคงไม่ดีมั้งเอาล่ะพวกเราไปกันเถอะแต่พอพูดไปไม่ทันไรหาก็ได้ถีบประตูเข้าไปซะอย่างนั้นซึ่งพื้นที่ในตอหลอมนั่นน่ะมันก็เหมือนกับในห้องของซุนหลงจริงเหมือนกันได้เลยหลังจากนั้นพระเอกก็ซ่อมประตูให้กับซุนหลงคืนนะเอาหาฟังซะแหลกไปเลยแต่ก่อนที่จะออกไปจากห้องซุนหลงเนี่ยพระเอกก็ได้เหลือไปเห็นรูปภาพที่เขาได้ถ่ายกับซุนหลงเป็นภาพแรกในตอนที่เขาไปเที่ยวสวนสนุกของตระกูลซุงนั่นเองซึ่งก็เกิดขึ้นในภาคแรกเลยนะครับพระเอกจึงได้หยิบมาดูแล้วก็ได้นึกถึงความทรงจำในตอนนั้นในระหว่างนั้นเพื่อนๆต่างก็คุยกันเล่นนะครับมันได้มาถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ธนาคารโลกไฟมันก็ได้ดับทั้งหมดเลยแม้แต่หน้าจอที่เพื่อนๆของพระเอกได้ดูอยู่ก็ได้ดับไปเหมือนกันเพื่อนๆรวมถึงคุณปู่เนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกเลยที่สุหลงหายไปแบบไม่ง่ายแบบนี้เลยและทางด้านสุหลงในตอนนี้เธอก็ได้ถูกวาร์ปไปยังที่ที่หนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นมิติของไอ้หวงหลงนั่นเองไอ้หวงหลงก็บอกว่าตอนนี้คุณหนูซุงตกอยู่ในเงื้อมือของฉันแล้วนะฉันตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ใช้ที่ชื่อว่าอากันมันได้คะแนนเกินมังกรเขียวและเธอก็คือผู้ที่ถือบัตรที่ได้คะแนนสูงสุดพวกเราสี่สัตว์เทวะเสียกำลังคนไปแล้วและเหลือแค่ฉันคนเดียววันนี้เธอต้องให้คำตอบกับพวกเราแล้วกันว่าเธอมีข้อแก้ตัวอะไรหรือเปล่าสุหลงก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ถามแหละว่ากล้าดียังไงไอ้หวงหลงก็บอกว่าอาคมผนึกชั้นต่ำของกองทัพเคสวิชาเซียนเคลื่อนไหวยังที่จะมาใช้ป้องกันชั้นที่เป็นขั้นเซียนแท้พลังของมังกรเขียวก็คือพลังมิติส่วนชั้นแล้วก็เป็นผู้ที่ครอบครองพลังทั้งหมดของรุ่นน้องที่ไม่เอาไหนทั้ง4คนนั่นมีมณีทั้ง5เนี่ยหรือว่าทานอนนั่นเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือไอ้หมอนี่เนี่ยมันมีพลังทั้งหมดที่รุ่นน้องมันมีนั่นเองแล้วมันก็บอกว่าคนที่แกะสลักประตูมิติที่เป็นห้องซุนหลงก็คือตัวของมันนั่นเองซึ่งมันก็ทำการปลอมตัวให้เห็นเลยแล้วมันก็พูดกับซุนหลงต่อว่าเมื่อก้าวสู่พื้นที่มิติของมันก็จะไม่มีทางออกไปได้อีกและจากนั้นมันก็ได้เรียกกระบี่ออกมามากมายเลยแล้วก็ทำการเอากระบี่ไปล้อมรอบตัวของซุนหลงเอาไว้ทั้งหมดมันก็บอกว่าภายในพื้นที่มิติพลังของมันเนี่ยมันก็คือพระเจ้านั่นเองในระหว่างที่ซุนหลงกลัวอยู่นั้นเสียงพระเอกก็ได้เรียกถึงซุนหลงซุนหลงก็ได้ยินเสียงพระเอกที่เรียกหาซึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเอกนั้นจะเข้ามาสื่อสารกับเธอในจิตใจพระเอกก็บอกว่าโครงสร้างมิติของไอ้หมอนี่เนี่ยมันเปราะบางไปหน่อยถ้าเกิดว่าเขาเข้ามามิติก็จะพังเอาและสิ่งที่พระเอกต้องการให้ซุนหลงทำนั่นก็คือการกินบะหมี่ที่เขาได้มอบให้นั่นเองนั่นก็คือบะหมี่กรอบรุ่นสีทองลิมิเต็ดนั่นเองและพอซุนหลงฉีกซองออกแล้วเนี่ยไอ้หวงหลวงก็ถามเลยว่าจะตายอยู่แล้วจะชบัวกินอีกนะไอ้นั่นก็แค่อาหารขยะทำไมต้องกินมันด้วยแต่พอซุนหลงกัดไปคำเดียวเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้โผล่รอบตัวเธอและก็ระเบิดออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถเปลี่ยนร่างซุนหลงทำให้เธอเป็นร่างที่มีดวงตา2สีสีผมของเธอก็เปลี่ยนเหมือนกันและจากนั้นพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าโหมดราชาแห่งเซียนอารมณ์ก็น่าจะประมาณว่าเป็นโหมดที่พระเอกนั้นสามารถใช้พลังในร่างซุนหลงได้นั่นเองตอนที่10หลังจากที่ซุนหลงได้พลังจากพระเอกมาแล้วเนี่ยพลังวิญญาณมันก็แข็งแกร่งมากจนพุ่งทะลุออกมาจากตัวเธอเลยซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกถึงพลังวิญญาณที่กำลังล้นออกมาจากตัวเองเรื่อยๆแบบไม่มีสิ้นสุดและเธอก็ได้ถามกับพระเอกเลยนะครับว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่พระเอกก็ได้แค่หูแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรน้องกระบี่ของพระเอกก็ได้บอกว่าถ้าเกิดว่ากินบะหมี่กรอบเวอร์ชันลิมิเต็ดของนายท่านขึ้นไปเนี่ยซุนหลงจะได้รับพลังวิญญาณบางส่วนภายใต้สถานะการผนึกของนายท่านซุนหลงก็บอกว่าพลังวิญญาณบางส่วนงั้นหรอนี่หมายถึงเท่าไหร่กันน่ะพระเอกก็ยกนิ้วขึ้นมา1เธอก็คิดว่าเป็น 10,000 แต่พระเอกก็สายหน้าแล้วก็พูดว่า 0.1 ของ 1,000 ล้านส่วนไงล่ะ 0.1 เนี่ยก็น่าจะประมาณว่าเป็น1ล้านพลังวิญญาณนะครับแล้วพอทั้งคู่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยซุนหลงก็ได้ตั้งท่าเพื่อที่จะต่อสู้กับไอ้หมอนี่นะไอ้หวงหลงที่เห็นอย่างนั้นมันก็ได้เรียกกระบี่ของมันออกมาแล้วก็โจมตีกระบี่ไปที่ซุนหลงแต่เพียงแค่ซุนหลงเอามือไปป้องกันเอาไว้กระบี่ของมันก็ได้หายไปเลยมันก็ถึงกับเหงื่อตกเลยที่กระบี่ลมของมันเนี่ยโดนทำลายง่ายแบบนี้ทางด้านนอกพวกคนทั่วไปเนี่ยก็มาดูสถานการณ์อยู่หน้าตึกนะกับการหายตัวไปของซุนหลงพวกเขาก็คิดว่าจอมโจรใต้แสงจันทร์เนี่ยน่ากลัวจริงๆและจากนั้นไม่นานไฟฟ้าสำรองมันก็ได้ติดแล้วทำให้ทั่วทั้งตึกมีไฟฟ้าใช้จากนั้นในจอมอนิเตอร์ก็ปรากฏภาพซุนหลงที่นั่งอยู่ในห้องของเธอมาพูดว่าทางนี้ปกติดีทุกอย่างซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ตัวเธอเนี่ยนะทางด้านกัวเหาที่เห็นก็คิดว่าจอมโจรใต้แสงจันทร์เนี่ยมันล้มเหลวแล้วงั้นหรอและพวกเขาก็คิดว่าเมื่อกี้คงจะเป็นเหตุไฟฟ้าขัดข้องละมั้งแต่ฉันก็ไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็ได้ลุกเดินไปหาจอมอนิเตอร์เพื่อสังเกตท่าทางของซุนหลงฉันก็บอกว่าพวกนายรู้หรือเปล่าว่าซุนหลงเนี่ยดูแปลกๆไปนะเซลวีเนี่ยก็บอกว่าไม่หรอกมั้งฉันว่าก็ปกติดีนะดูเหมือนว่าเธอจะรู้อยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ซุนหลงตัวจริงแต่ก็ไม่อยากบอกคนปกติอย่างฉันให้ได้รับรู้แต่ฉันก็บอกว่ามันก็ดูเกรงผิดปกตินะดูไม่ใช่ซุนหลงเลยทางด้านของโจอี้ในตอนนี้รัฐมนตรีก็ได้โทรมาหาเขาแล้วนะเพื่อแสดงความยินดีกับโจอี้ที่เขาสามารถยับยั้งแผนการของห่วงหลงได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรเลยดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะได้รับหน้าอีกแล้วรัฐมนตรีก็บอกว่าอย่าถ่อมตัวเลยด้วยนิสัยการเตรียมตัวล่วงหน้าของนายอ่ะคงจะรู้พิกัดของห่วงหลงแล้วสิท่าความที่ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทำนะว่าเขาทำสุดความสามารถแล้วฉะนั้นรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาจะรอ
ฟังข่าวดีแล้วกันแล้วพอวางสายไปแล้วเนี่ยจิงเคอก็ได้โผล่มาหาโจอี้โจอี้ก็ได้ทำความเคารพเลยเพราะจิงเคอคือราชาพูดกระบี่นั่นเองจากนั้นเขาก็ถามกับจิงเคอว่าสามารถสื่อสารข้ามกระบี่วิญญาณได้ด้วยเหรอเนี่ยจิงเคอก็บอกว่าไม่ต้องห่วงไปตอนนี้นายท่านกำลังสอนซุนหลงในการรับมือกับหวงหลงอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยงั้นแปลว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ใครเป็นคนร้ายล่ะหาใช่ไหมจิงเคอก็ได้พยักหน้าแล้วก็พูดว่าข้าจะอัพโหลดภาพการต่อสู้ไปที่แท็บเล็ตของเจ้าก็แล้วกันและอีกอย่างนึงก็ขอให้เจ้าเร่งส่งกำลังคนไปตามพิกัดที่ระบุด้วยคาดว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดภายใน3นาทีและพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านของซุนหลงตัวปลอมก็เป็นหางจริงเนื่องจากว่ามีหางนั่นเองจากนั้นหางก็ได้ถามกับเพกแล้วนะว่าวิชาแปลงร่างของเขาเนี่ยมันก็เหมือนดาบ2คมเลยนะมันคงจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แต่เพกก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันมีสิ่งนี้อยู่จากนั้นเขาก็ได้หยิบสายชาร์จแบตขึ้นมาแล้วก็ได้พันไปที่หางของหาแล้วเพกก็ได้ปล่อยพลังวิญญาณเพื่อเชื่อมไปหาร่างของซุนหลงที่หาแปลงร่างอยู่หาก็ชมเลยว่าสมแล้วที่เป็นนายนั่นเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยและดูเหมือนว่าหาจะต้องอยู่แบบนี้เป็นสักพักจากนั้นเพกก็ได้บอกลาหานะเนื่องจากว่าเขาจะต้องกลับไปดูซุนหลงแล้วทางด้านของซุนหลงในตอนนี้ไอ้หวงหลงมันก็ได้ดูถูกซุนหลงนะว่าเธอเป็นแค่นักบำเพ็ญขั้นสร้างรากฐานแค่นั้นเองจะสามารถมีพลังแบบนี้ได้ด้วยหรอแต่ดูเหมือนว่าซุนหลงจะไม่สนอะไรเพราะไอ้หวงหลงได้ปล่อยกระบี่ไปโจมตีซุนหลงเธอก็สามารถนำกระบี่ของมันไปรวมเป็นพลังในมือของเธอและก็ส่งกลับขึ้นไปหาตัวมันได้ซึ่งก็สามารถทำให้ผมของมันขาดได้เลยและมันก็ทำให้หวงหลงเข้าใจว่าบะหมี่กรอบถุงนั้นต้องมีเทคโนโลยีอะไรเป็นแน่มันจึงทำให้เธอมีพลังที่ไม่ใช่ของตัวเองเป็นระยะเวลาสั้นๆซึ่งดูเหมือนว่ามันจะฉลาดเอาการเลยและมันก็คิดว่าพวกที่มีระดับขั้นต่ำกว่าเซียนแท้เนี่ยก็แค่มดปลวกเนื่องจากว่ามันเป็นขั้นเซียนแท้นั่นเองและจากนั้นมันก็ได้สั่งให้กระบี่ของมันหายไปเพื่อรวมเป็นพลังที่มือข้างซ้ายและข้างขวาทางด้านของซุนหลงหลังจากที่โดนดูถูกแบบนี้เนี่ยซุนหลงก็ได้ใช้พลังของเธอและก็บอกกับมันว่าแกเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ตัวจังเลยทำลายชีพจรวิญญาณธรรมชาติเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งแล้วอีกอย่างนึงอ่ะต่อให้แลกกับอายุไขแต่ถ้าได้เป็นตัวแทนความยุติธรรมกำจัดความชั่วร้ายทายาทตระกูลซุงของเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งพอพูดเสร็จเธอก็ได้เข้าไปโจมตีที่กำแพงมิติของไอ้หวงหลงจนไม่ได้แตกออกซึ่งเธอก็สามารถเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงได้แล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีมันแต่หวงหลงก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เสี้ยววิเพราะโลของมันได้แตกออกหมัดของซุนหลงก็ซัดเข้าไปที่มือของมันแล้วก็ซัดไปที่แก้มจนตัวของมันกระเด็นออกไปแล้วก็หัวชุ่มลงไปที่พื้นเลยและทางด้านของอาจารย์อีในตอนนี้เขาก็ได้รู้สึกถึงการต่อสู้ของใครบางคนและในตอนนี้เขาก็ต้องการสอหาผู้สืบทอดกระบี่ในสำนักหลิวซื่อและดูเหมือนว่าการสอหาผู้สืบทอดในสำนักหลิวซื่อของเขาอยู่นานวันเนี่ยจะไม่มีผลอะไรเลยเพราะเขามีแค่บอดแสเล็กน้อยเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะรู้ถึงตัวของผู้สืบทอดวิชาจากเขาแล้วและเขาก็ได้รู้สึกถึงพลังปานกระบี่ของหวงหลงด้วยซึ่งดูเหมือนว่าหวงหลงเนี่ยจะเป็นศิษย์คนโปรดของรุ่นน้องของเขาอ่ะนะถ้าไม่หลงเดินผิดทางแล้วก็สักวันเขาก็ต้องมันรู้ถึงขั้นเสียแท้ได้แน่นอนแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะน่าเสียดายและกับการเสียทรัพย์แวดล้อมธรรมชาติหวงหลงได้ละเมิดกฎของเซียนแท้และเขาก็ย่อมอายุไม่ยืนนานอยู่แล้วพอพูดจบอาจารย์อีก็ได้เรียกสมุดอะไรบางอย่างออกมาจากนั้นหัวหน้าสำนักก็ได้เดินมาที่ข้างหลังของเขาและก็บอกว่าเล่ากันว่ามีคัมภีร์และอักษรที่ยังมีฉบับย่อส่วนล้ำค่ากว่าคัมภีร์และอักษรฉบับจริงซะอีกนะซึ่งเหมือนว่าสิ่งที่พูดเนี่ยจะอยู่ในมืออาจารย์อีแล้วและหัวหน้าสำนักเนี่ยก็ได้ขอบคุณอาจารย์อีอีกครั้งที่ยอมขายคัมภีร์และอักษรฉบับจริงให้กับสำนักพวกเขาการมองผ่านคัมภีร์และอักษรเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ด้วยนะนั่นคือจะต้องประลองฝีมือกับชั้นก่อนถึงจะใช้มันได้ไงล่ะซึ่งภายในภาพของคัมภีร์และอักษรเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวก้างที่กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งตัวก้างนี่ดูเหมือนจะเป็นตัวของหวงหลงที่กำลังต่อสู้กับซุนหลงอยู่นะครับและคนที่ต่อสู้ด้วยหัวหน้าสำนักก็บอกว่าไม่ผิดแน่คนคนนั้นจะต้องเป็นคนจากสำนักหลิวซื่อของพวกเราแน่อาจารย์อี้ก็บอกว่าพูดยากนะแต่ฉันก็เห็นกับตาแล้วว่าสำนักหลิวซื่อมีคนใช้กระบวนท่าหนึ่งกระบี่ผ่าประตูสวรรค์อยู่ด้วยหัวหน้าสำนักก็บอกว่าอาจารย์อี้เนี่ยคงตาฝาดไปแล้วมั้งมันไม่มีคนแบบนั้นหรอกสำนักเราเนี่ยเล็กกระจอยลอยกลับมาอยู่ในสภาพดีๆแบบนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าบุญแล้วสำนักเราก็แค่สำนักธรรมดาเองจานี่ก็บอกว่าไม่ว่าคนคนนี้จะอยู่ในสำนักหลิวซื่อหรือไม่ก็ตามเขาก็จะต้องตามหาตัวให้เจอเพื่อให้มาสืบทอดวิชากระบี่จากเขาจากนั้นเขาก็ได้เรียกสายชาร์จออกมาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ฝึกบำเพ็ญทันสมัยนะครับที่สามารถปล่อยพลังวิญญาณลงไปในสมุดได้เพียงแค่เสียบสายเข้าไปก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วซึ่งสาเหตุที่อาจารย์อี้อยากไลฟ์สดก็เนื่องจากว่าเขานั้นไม่รู้ว่าหวงหลงเนี่ยกำลังสู้อยู่กับใครแต่แน่นอนว่าคนดูจากทั่วทุกมุมโลกแบบหลายร้อยล้านคนเนี่ยจะต้องรู้อย่างแน่นอนว่าคนที่ต่อสู้อยู่เนี่ยเป็นใครซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะสะท้อนความเป็นจริงเลยเนื่องจากว่าสตรีมเมอร์หลายคนที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็จะถามคอมเมนต์และคอมเมนต์เนี่ยสามารถตอบให้ได้ทุกอย่างจริงทางด้านสื่อในตอนนี้เธอคนนี้ก็ได้บอกว่าปรมาจารย์กระบี่หัวซิลอย่างอาจารย์อี้พบร่องรอยของหวงหลงแล้วและเขาก็ได้ไลฟ์สดขึ้นจอมอนิเตอร์หน้าตึกดูเหมือนว่าหวงหลงนั้นกำลังต่อสู้อยู่ในมิติวิญญาณทางด้านของเฉินเองเขาก็ได้ดูไลฟ์สดอยู่เหมือนกันจึงได้เรียกทุกคนให้มาดูด้วยซึ่งมันก็แสดงภาพเป็นตัวก้างที่หวงหลงนั้นโดนซัดซะกระเด็นเลยคุณปู่ของซุนหลงเนี่ยก็คิดว่าซุนหลงก็น่าจะปลอดภัยอยู่ในตอนนี้เนื่องจากว่าไอ้หวงหลงโดนซัดซะเลยไม่เป็นท่าว่าหาก็บอกว่าต
ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ตามที่คุณปู่ซุงบอกอะนะหวังหลงเนี่ยไม่เคยพลาดมาก่อนแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะพลาดแล้วแต่เฉินก็ยังงงอยู่ดีว่าคนที่ต่อสู้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นใครคงจะไม่ใช่หวังลิงใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเฉินสังเกตดูแล้วเนี่ยพอถึงเวลาแบบนี้ทีไรเพ่จะหายตัวไปทุกทีเลยเจวีก็บอกว่ารุ่นพี่เฉินเช้าอะคิดมากไปแล้วรุ่นพี่หวังลิงมีพลังวิญญาณแค่5เองเป็นแค่คนธรรมดาคุณจะพาสุนัขไปเดินเล่นนั่นแหละก็หาวก็บอกว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละไม่มีทางที่คนที่มีพลังวิญญาณแค่5จะสามารถต่อสู้กับขั้นเซียนได้และทางด้านของสมาคมในตอนนี้เฉินเหมินที่ดูจอมอนิเตอร์อยู่เขาก็บอกว่าอยู่ในมิติพลังวิญญาณของหวงหลงอย่างอิสระแถมยังทำหวงหลงบาดเจ็บได้อีกเนี่ยมันจะเทพไปไหนแล้วมันโคตรเทพเลยนะเนี่ยและอาจารย์หวังเองก็มานั่งอยู่ในนี้เช่นกันอาจารย์หวังก็บอกว่าเหลือเชื่อมากๆมิติพลังวิญญาณนั้นจะมีแต่นักบำเพ็ญขั้นเซียนแท้ที่จะสามารถต่อสู้กับเจ้าของมิติได้และสามารถแยกมิติส่วนตัวออกมาได้ด้วยหากถูกเจ้าของมิติพลังวิญญาณลากเข้าไปแล้วก็อย่าว่าแต่ต่อสู้เลยแค่ขยับตัวก็ยังยากในมิติพลังวิญญาณเจ้าของมิติน่ะก็คือผู้ครอบคุมทุกอย่างแต่ผู้ครอบคุมเนี่ยดูเหมือนจะเละแล้วตอนนี้เจนเวิร์นก็บอกว่าคนที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยไม่เพียงแต่มองข้ามข้อจำกัดของเขตมิตินะถามยังทำหวงหลงบาดเจ็บได้อีกอาจารย์หวังก็บอกว่าใช่นักบำเพ็ญที่ทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่จะมีให้เห็นบ่อยๆเจนเวิร์นนายเองก็มีประสบการณ์กว้างขวางนะพอจะรู้อะไรบ้างไหมเขาก็บอกว่าผู้ที่ปรึกษาหวังก็พูดเล่นไปนะผมจะไปรู้จักกับนักบำเพ็ญเหลือเชื่อแบบนี้ได้ยังไงกันแต่ก็ไม่รู้สิเหมือนเราจะเคยเจอกับนักบำเพ็ญที่น่ากลัวอยู่นะซึ่งเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปในภาคที่แล้วนะครับที่พระเอกนั้นได้ไปคุยกับโจอี้เกี่ยวกับน้ำเต้าที่โดนผนึกอยู่เขาคิดว่าเด็กน้อยคนนึงเนี่ยจะทำอะไรกับสิ่งนั้นได้และเขาก็คิดว่าพระเอกจะไม่สามารถคลายผนึกน้ำเต้านั้นได้มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีผนึกแต่ทางด้านพระเอกในตอนนั้นเพียงแค่เขาโยนลงไปข้างล่างและใช้ตีนกระทืบลงไปมันก็แตกออกไปเลยเฉินเหมินก็บอกว่าน่ากลัวสุดๆไปเลยเนี่ยถึงสามารถใช้ความรุนแรงทำลายตาผนึกโบราณได้และเขาคิดว่าคงจะเป็นน้องหวังลิงอย่างแน่นอนพออาจารย์หวังถามว่าพอคิดอะไรออกไหมเขาก็บอกว่าก็เปล่าหรอกไม่มีอะไรดูเหมือนว่าเขาต้องการเก็บความลับเอาไว้คนเดียวทางด้านของไอ้หวงหลงในตอนนี้มันก็โกรธฉันเลยที่กล้ามาเล่นงานมาซะยับแบบนี้พอมันลุกขึ้นมาได้มันก็บ่นเนี่ยนะว่าสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในมิติของฉันได้เนี่ยมีคนอย่างเธออยู่บนโลกนะบันเพนด้วยหรอแต่ก็น่าเสียดายนะเพราะมันไม่ใช่พลังของเธอที่เธอใช้อยู่ทุกการเคลื่อนไหวที่ทำมันเกินขีดจำกัดของตัวเองคงต้องแบบรับความเจ็บปวดอย่างมากเลยสินะถ้าเกิดว่าใช้เสร็จอ่ะคงจะแบบว่าอ๋อตายแล้วไม่แน่ใช้เลยแบบนั้นล่ะสิท่าการจะออกจากมิติพลังวิญญาณได้เนี่ยก็มีแต่ต้องฆ่าเจ้าของมิติเท่านั้นโว้ยเธอน่ะยังอ่อนประสบการณ์นางหนูถ้าฆ่าฉันแล้วก็หัวใจแห่งการบำเพ็ญของเธอก็จะบาดเจ็บไปด้วยอนาคตจะตีฝ่าขั้นบำเพ็ญได้ยากกว่าเดิมนะทางด้านของซุนหลงในตอนนี้เธอก็คิดว่าน่าจะแย่แล้วดูเหมือนว่าหมอนี่เนี่ยจะเอาจริงขึ้นมาแล้วแต่พระเอกก็บอกกับซุนหลงว่าไม่ต้องไปฟังคำพูดของมันแค่ทำตามบทเรียนก็พอเธอก็บอกว่าเข้าใจแล้วทางด้านของไอ้หวงหลงในตอนนี้มันก็ได้ระเบิดพลังของมันออกมาแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งเข้ามาโจมตีซุนหลงแต่ซุนหลงก็หลบได้ทุกดอกเลยแถมยังสามารถแทงเข่าขับไปได้ด้วยจนตัวของมันปลิวไปเลยแต่มันก็ไม่ยอมมันจึงได้เรียกดาบของมันออกมาและรวมกลายเป็นธนูแล้วก็ยิงไปที่ซุนหลงแต่ซุนหลงก็ได้เรียกกระบี่ของเธอออกมาเช่นเดียวกันแล้วพอพลังของทั้งคู่ได้ปะทะกันมันก็ได้ระเบิดออกไปเลยและทางด้านของหวงหลงในตอนนี้มันก็ได้เรียกลูกไฟออกมาเพื่อโจมตีไปที่ซุนหลงแต่ซุนหลงก็สามารถทำลายได้ทั้งหมดแต่หวงหลงก็ไม่ยอมมันจึงได้เรียกลูกไฟขนาดยักษ์ออกมาอย่างกับบอลเกงกิเลยพอมันปล่อยออกไปแล้วเนี่ยซุนหลงก็ได้ใช้กระบี่ของเธอฟันไปที่ลูกบอลนั่นจนมันแตกออกแล้วก็ดูเหมือนว่ามิติของไอ้หวงหลงจะเริ่มแตกสลายแล้วมันจึงได้ใช้ร่างสองของมันในการเบ่งกล้ามออกมาซุนหลงก็ตกใจที่มันมีพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยพระเอกก็บอกว่าเอาความรู้ที่เคยเรียนมาใช้ไปก่อนก็พอไม่ต้องไปคิดมากหรอกดูเหมือนว่าพระเอกจะชิลเลยซุนหลงก็ได้เตรียมท่าเพื่อที่จะต่อสู้ทางด้านของหวงหลงมันก็ได้พุ่งเข้ามาใช้หมัดโจมตีไปที่ซุนหลงแต่พลังของซุนหลงในตอนนี้ดูเหมือนพระเอกจะเป็นคนครอบคุมไปด้วยเขาได้ทำการรวมมาใส่หวงหลงแล้วก็ได้ทำการอัดเปอร์คานไปที่คางของมันจนหน้ามันเลยไม่เป็นท่าแล้วตอนนี้และตามด้วยลูกถีบจระเข้ฟาดหางทะลุออกไปจากมิติของมันเลยทางด้านของอาจารย์อีในตอนนี้เขาก็ได้รู้สึกถึงพลังแล้วจึงต้องการที่จะไปที่นั่นโดยเร่งด่วนเลยในการใช้กระบี่บินไปทางด้านของหวงหลงหลังจากที่มันทะลุออกมาจากมิติตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ได้ตกลงมาที่หน้าตึกและคำพูดสุดท้ายก่อนที่มันจะตายมันก็พูดว่าหมัดพุ่งอันนั้นเป็นของใครกันแน่วะเนี่ยพอพูดจบมันก็ได้ตายออกมาเป็นร่างวิญญาณเลยในตอนนี้โจอี้ก็ได้มาจับกลุ่มตัวมันดูเหมือนว่าเรื่องจะจบลงแล้วทางด้านของพระเอกแล้วก็ซุนหลงพลังของเธอก็ได้หายไปแล้วเชียงเคอก็ได้โผล่มาว่าตอนนี้มันได้กลับคืนสภาพเดิมเนื่องจากว่าซุนหลงกินเวอร์ชันลิมิเต็ดเป็นครั้งแรกจึงสามารถอยู่ได้ประมาณ3นาทีซุนหลงก็ได้เข้าใจนะแต่พระเอกก็ได้มอบบะหมี่ลิมิเต็ดให้เหมือนเดิมพระเอกก็บอกว่าสิ่งนี้คือรางวัลสำหรับการช่วยปกป้องความสันติสุขของโลกใบนี้ซุนหลงก็ได้ขอบคุณพระเอกและเธอก็ได้ฉีกซองออกเพื่อที่จะกินบะหมี่ลิมิเต็ดที่พระเอกได้มอบให้และดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของพระเอกเป็นพิเศษเลยที่พระเอกปกป้องโลกโดยตัวคนเดียวมันโดยตลอดพระเอกก็บอกว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเปราะบางเกินไปซุนหลงก็บอกว่ามันก็พร้อมแบบนั้นแหละพวกเราถึงต้องพยายามปกป้องมันไงพอพูดจบเธอก็ได้กัดม
บะหมี่เข้าไปแล้วก็บอกกับเพกว่าเธอมีเรื่องจะคุยด้วยไม่ใช่ว่าคุยกันอยู่หรอตอนนี้แต่ทางหน้าหลังของซุนหลงในตอนนี้อาจารย์อี้ก็ได้โผล่มาเพกที่ได้รู้อย่างนั้นก็ได้หายไปเลยเพื่อไม่ให้อาจารย์อี้จับเขาได้หนึ่งแต่พออาจารย์อี้มาหาซุนหลงแล้วเนี่ยอาจารย์อี้ก็บอกกับซุนหลงว่าเป็นเธอแน่ๆซุนหลงก็ถามแหละว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอาจารย์อี้ก็บอกว่านอกจากจะเป็นครูฝึกวิชาศิลปะการต่อสู้ฉันก็ยังเป็นถึงปรมาจารย์กระบี่ของประเทศหัวซิลฉันเฝ้าสังเกตอยู่มานานแล้วเธอคือผู้สืบทอดที่ฉันตามหามาโดยตลอดซุนหลงก็ตกใจแหละและแค่บอกว่าผู้วุโสปรมาจารย์กระบี่หาตัวผิดคนหรือเปล่าเนี่ยฉันน่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เขาก็บอกว่าไม่ผิดแน่ๆบนตัวของซุนหลงเนี่ยพิกินไอเดียวกันกับที่เคยปรากฏอยู่ในสำนักเหลียวซื่อซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ในตอนช่วงแรกๆนะครับและนั่นก็คือพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งแถมยังปะปนกับพริกไทยเล็กๆน้อยๆซึ่งดูเหมือนว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมาจากบะหมี่ด้วยแต่เขาก็บอกว่าเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยแม่หนูซุงยังจะบอกว่าไม่รู้วิชากระบี่อีกหรอซุนหลงก็บอกว่าแล้วผู้วุโสปรมาจารย์กระบี่อยากจะให้หนูสืบทอดสำนักกระบี่อูจีหรอเขาก็ได้บอกว่าระดับนี้แล้วจะให้มีหน้าขอมาเป็นศิษย์ได้ยังไงกันจากนั้นเขาก็ได้คุกเข่าแล้วก็บอกว่าถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ได้โปรดรับตำแหน่งหัวหน้าสำนักกระบี่อูจีคนใหม่ด้วยซึ่งก็ได้กราบขอร้องเลยหากได้รับการสนับสนุนจากซุนหลงเนี่ยสำนักกระบี่อูจียอมกลับมาพังงาดได้อีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าซุนหลงจะตกใจมากๆเลยนะครับเอาซะตึกสั่นเลยจบตอนที่10ตอนที่11ชาก็ได้เปิดมาที่ฐานทัพของพวก4สัตว์เทวะในตอนนี้ลูกน้องของโจอี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะโดนแรงโน้มถ่วงเขาเล่นงานจนไม่สามารถสื่อสารกับลูกพี่อย่างโจอี้ได้และจากนั้นชายปริศนาก็ได้มาเหยียบลูกแก้วแล้วนะครับที่ใช้ในการสื่อสารและชายคนนั้นก็คือเฉินหนานนั่นเองที่ได้อยู่ในขั้นเซียนแท้แล้วเขาก็ได้บอกว่าอาจารย์ของพวกเจ้าอ่ะกลับมาแล้วซึ่งหลังจากที่เขามายืนที่ฐานทัพเนี่ยก็ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงจนคนธรรมดาไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เลยและจากนั้นหญิงสาวคนนี้ก็ได้ถูกเฉินหนานสะกดจิตแล้วก็บอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกปัจจุบันกับมันแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้ก็ไม่อาจจะปกปิดทุกอย่างได้เนื่องจากโดนสะกดจิตนั่นเองและจากนั้นฉากก็ตัดมาที่สนามกีฬาในสำนักหลิวซื่อในตอนนี้กลุ่มของพระเอกพวกเขากำลังทดสอบอะไรบางอย่างจากนั้นอาจารย์คนนี้ก็ได้เรียกให้เฉินเฉาแล้วก็พระเอกเข้ามาเจอกันแหละนะแล้วพอทำความเคารพกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่พระเอกกับเฉินเฉายังมีเสี่ยววีกับเอ้อหาที่มาจับคู่กันด้วยซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขากำลังฝึกกันอยู่นั่นเองแต่ในระหว่างที่เอ้อหากำลังโม้อยู่นั้นมันก็ถูกเสี่ยววีจับทุ่มลงไปที่พื้นเธอก็ได้บอกนะว่าอย่าคุยโวตอนต่อสู้แล้วกันไม่งั้นก็จะเดินแบบนี้แหละแต่ดูเหมือนว่าร่างของมันเป็นร่างปลอมเพราะตัวของมันหายไปแล้วจากนั้นเอ้อหาก็ได้โผล่มาข้างหลังแล้วก็บอกกับหลินเสี่ยววีว่าเธอไหนยังอ่อนประสบการณ์ไปนะทางด้านเฉินเฉากับเพกเนี่ยเฉินเฉาก็ถามกับเพกเลยนะครับว่าหลังจากที่เหตุการณ์ในตอนที่แล้วมันเกิดขึ้นซุนหลงเนี่ยก็หยุดไปหลายวันเลยจึงถามกับเพกว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับซุนหลงหรือเปล่าแต่ในระหว่างที่พูดเนี่ยอาจารย์ก็มาเคาะกระโหลกเขาให้เขาก็ได้บอกนะว่าอย่าคุยตอนฝึกสิต้องมีสมาธิในตอนฝึกเฉินเฉาก็บอกว่าได้เลยงั้นรับนี่ไปซะหวังลิงแล้วมันก็ได้เข้าไปเพื่อที่จะยกตัวพระเอกแต่เบ่งสุดแรงจนหน้าแดงเนี่ยก็ไม่สามารถยกพระเอกลงมาทุ่มได้เลยซึ่งพระเอกก็เล่นไปตามน้ำนะครับเขาได้ทำการกระโดดขึ้นไปทำให้เฉินเฉาสามารถทุ่มพระเอกลงได้ทั้งเสี่ยววีแล้วก็เอ้อหาที่ดูอยู่เนี่ยก็คิดว่าพระเอกกำลังเรียนการแสดงอยู่แล้วนะและจากนั้นกัวหาวก็ได้มาพยุงตัวพระเอกขึ้นแล้วก็บอกกับทุกคนว่าอาทิตย์นี้รุ่นพี่โจอี้จะเชิญพวกเขาไปลงละครแบบดื่มดำใหม่ล่าสุดเฉินเฉาก็งงล่ะว่าลงละครแบบดื่มดำเนี่ยมันคืออะไรกันนะกัวหาวก็บอกว่านี่เป็นการแสดงแบบดื่มดำที่ดัดแปลงมาจากสงครามผู้บำเพ็ญโบราณมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากเลยนะรอบนี้ลงละครจัดทีมเซียนกระบี่ด้วยแหละพวกเราจะได้เห็นสงครามเซียนแท้โบราณของเซียนกระบี่ฟ่านลุยกับตาตัวเองแล้วพอพูดจบแล้วเนี่ยฉากก็ได้ตัดมาที่บ้านของซุนหลงในตอนนี้อาจารย์อีก็ได้มานั่งอยู่ในบ้านแล้วนะครับคุณปู่ของซุนหลงก็บอกว่าพวกเราตั้งใจคัดสรรลูกท้อพันปีแบบนี้เนี่ยมาเพื่อต้อนรับแขกอย่างปรมาจารย์กระบี่อย่างท่านเลยนะกินหมดแล้วลำไส้เนี่ยก็จะชุ่มชื่นทำให้อายุยืนยาวอาจารย์อีก็บอกว่าที่เขามาในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะมาเชิญสหายน้องซุนหลงมาดูแลสำนักอูจีของเขาคุณปู่ก็ถามล่ะว่าหลานสาวของเขาเนี่ยมีอะไรดีทำไมถึงอยากเชิญไปเป็นหัวหน้าสำนักกันเขาก็บอกว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยคุณปู่อาจจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนเนื่องจากว่าซุนหลงเป็นคนที่เอาชนะหวงหลงได้คุณปู่ก็บอกเลยว่าหมายถึงนักบวชปริศนาที่สู้กับหวงหลงในวันนั้นคือหลานสาวของเขางั้นเหรอดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ตัวนะครับอาจารย์อี้ก็บอกว่าต้องเป็นซุนหลงไม่ผิดแน่ซุนหลงก็ถามเขาว่าหมายความว่ายังไงกันล่ะเนี่ยคือว่าหนูอยู่ขั้นรวมชีพจรจะเอาชนะขั้นเซียนแท้ได้ยังไงกันคุณปู่เนี่ยก็ขำข้าออกมาเลยขำจนน้ำตาเล็ดนะจนบอดี้การ์ดเนี่ยต้องมาพยุงเก้าอี้เอาไว้เขาก็ได้บอกว่าหวังว่าปรมาจารย์กระบี่หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้ล้อเล่นอะไรตลกแบบนี้อีกนะเพราะเขารู้ว่าเทพกระบี่ปีศาจเฉินหนานเนี่ยจ้องตำแหน่งเจ้าสำนักกระบี่อูจีมานานแล้วคุณปู่เองก็ไม่อยากจะให้หลานสาวของเขาเนี่ยเข้าไปเผชิญหน้ากับอะไรที่มันเสี่ยงแบบนั้นถ้าเกิดว่าได้เข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับผลักหลานสาวของเขาเข้ากองไฟนั่นเองอาจารย์อี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคุณปู่ก็ตอบแล้วว่าไม่จำเป็นต้องพูดมากอีกหรอกปรมาจารย์กระบี่ผมน่ะมีหลานสาวเพียงคนเดียวนะผมจะไม่ให้เธอแบกรับความเสี่ยงแม้แต่นิดเดียวอาจารย์อี้ก็บอกว่าตอนนี้เขารู้ว่าเขาพูดอะไรไปถึงต่อใ
ให้คุณปู่เนี่ยไม่เชื่อก็ตามแต่เขาจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าหลานสาวของเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบเทียมได้และในเวลาต่อมาก่อนที่อาจารย์อี้จะกลับเนี่ยซุนหลงก็ได้ให้ตั๋วโรงละครกับอาจารย์อี้เอาไว้เพื่อให้เขามานั่นเองอาจารย์อี้ก็บอกว่าเขาจำได้ว่านี่คือโรงละครแบบดื่มด่ำที่ช่วงนี้ดังมากซุนหลงก็พยักหน้าแล้วก็พูดว่ามันดัดแปลงมาจากเรื่องราวของสำนักกระบี่อูจีและเซียนกระบี่ฟ่านลุยและแน่นอนว่าซุนหลงเชิญมาขนาดนี้เขาก็ต้องไปดูให้ได้อย่างแน่นอนและเธอก็ได้ขอโทษนะเพราะถ้าเธอเป็นเจ้าสำนักไม่ได้เนี่ยแต่ก็เชื่อว่าสำนักกระบี่อูจีจะต้องดีขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอนโจอี้แล้วก็ซุนหลงก็ได้ข้อความหากันแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะวางแผนอะไรบางอย่างในการเชิญทุกคนไปที่โรงละครนั่นเองและเพกเองก็มีส่วนรู้เหมือนกันเขาได้พิมพ์มาบอกกับทั้งสองว่าเข้าใจแล้วนะและทางด้านเพกในตอนนี้พ่อแม่ของเขาก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจึงอยากให้เพกกับเออหาเฝ้าบ้านให้ดีเออหาก็บอกว่าวางใจได้เลยและจากนั้นเพกก็ได้บอกกับพ่อแหละนะว่าการเฝ้าบ้านเนี่ยไม่เท่ากับการที่เขาใช้วิชาดวงตาเนตรแต่แม่ก็มาบอกว่าเรื่องเล็กแบบนี้ไม่ต้องใช้พลังเยอะหรอกนะพ่อเองก็บอกว่าพ่อกับแม่ไปแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้จะมีรถแล้วนะครับไม่บินกระบี่แล้วในเวลาต่อมาเพกก็ได้ทำการเชื่อมอะไรบางอย่างอยู่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผงวงจรนะเออหาก็บอกเลยว่าทำไมนายต้องใช้แว่นตาป้องกันอีกล่ะเนี่ยเพกก็บอกว่าไม่ได้เอาไว้ป้องกันฉันซะหน่อยเอาไว้ป้องกันพวกนายต่างหากเออหาก็ถึงกับเหงื่อตกเลยและจากนั้นเพกก็ได้ไปอุ้มเออหาเออหาก็เขินเลยว่าเพกจะทำอะไรกลางวันแสกๆแบบนี้เพกก็ได้มาลูบหัวแล้วก็บอกว่าจะมีของขวัญให้เออหาก็ถึงกับดีใจแล้วก็ตาไปลูบหัวใจเลยและจากนั้นเพกก็ได้เอาแผ่นเชื่อมเมื่อกี้แปะไปที่ผนังเออหาก็ถามว่ามันคืออะไรจึงเคยจึงผมมาพออีกแล้ววันนี้คือโลกปีศาจแบบใหม่ที่เพกนั้นสร้างโดยมีเออหาเป็นทีมโดยเฉพาะเลยเอาง่ายๆคือสร้างมาเพื่อเออหานั่นแหละนะครับเออหาก็บอกว่างั้นตำแหน่งของโลกปีศาจใหม่แล้วก็นี่คงจะเป็นแค่ต่างมิติสินะจึงเคยก็บอกว่าก่อนหน้านี้นายท่านแค่หาสถานที่ให้พวกเจ้าตามใจชอบเพื่อให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่รอบนี้ก็สร้างเองกับมือมันแตกต่างกันนะเฮ้ยก็บอกว่าในกาแล็กซี่เนี่ยไม่มีดวงดาวที่เหมาะให้เผ่าปีศาจใช้ชีวิตอยู่แล้วนอกจากสร้างขึ้นมาใหม่ดังนั้นเขาจึงปั้นขึ้นมาและเรื่องแค่นี้มันก็แค่ปัญหาเล็กน้อยและจากนั้นฉากก็ตัดไปที่โจอี้ซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะไปดูละครแล้วนะครับแต่ก็มีหวังลิงก็คือพระเอกเนี่ยยังไม่มาโจอี้ก็บอกว่าเขาหน่าล่วงหน้าไปก่อนแล้วว่าหาวกับเฉินเฉาก็ถึงกับงงเลยว่าไปเองแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโจอี้ก็บอกว่ารอบนี้เป็นรอบพิเศษนะมีแค่พวกเราเป็นผู้ชมเพียงกลุ่มเดียวและจากนั้นซุนหลงก็ได้บอกกับทุกคนแหละนะครับว่าไอตั๋วที่พวกเราได้มาเนี่ยมันล้ำค่ามากมันเป็นตั๋วที่พระเอกสุ่มมาได้ตอนที่ซื้อบะหมี่กรอบนั่นเองพอได้มาเยอะก็เลยแจกทุกคนซะเลยเฉินเฉากับกัวหาวก็ดีใจเป็นอย่างมากนะและจากนั้นเสี่ยววีก็ถามเราว่าพระเอกเนี่ยมีแผนจะทำอะไรกันแน่ซุนหลงก็ได้เข้าไปกระซิบแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวเธอก็รู้เองนะและจากนั้นโจอี้ก็ได้ใช้แผ่นยานเปลี่ยนมิติแบบที่พระเอกเคยทำเปิดมิติออกเขาก็บอกว่าสิ่งนี้จะทำให้เราไปที่ไหนก็ได้ซึ่งก็จะไปยังมิติที่พระเอกกำลังพาเออหาไปนั่นเองทางด้านพระเอกในตอนนี้เขาก็ได้มายังโลกที่เป็นมิติของเออหาเรียบร้อยแล้วและจากนั้นฉากก็ย้อนกลับไปในตอนที่เออหานั้นร้องไห้ซึ่งในตอนที่เขาได้เข้าไปก่อนนั้นเขาก็อยากจะมีของขวัญให้กับเออหาเหมือนกันเพราะเออหาค่อนข้างที่จะเศร้านะครับเพราะเขาไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองและวันเกิดเนี่ยก็ไม่มีของขวัญให้อีกด้วยจึงทำให้เขารู้สึกเฟลไปอย่างมากดังนั้นสิ่งที่พระเอกสร้างขึ้นเนี่ยจะเป็นโลกที่อยากจะให้เออหานั้นรับไว้เป็นของขวัญ นั่นเองเออหาก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็ไม่เด็กกันแล้วนะยังทำอะไรแบบนี้อีกนะฉันละซึ้งจริงๆซึ่งในโลกแห่งนี้เนี่ยมันก็มีชีวิตชีวามากนะครับและจากนั้นพระเอกก็ได้เปิดแผ่นอะไรบางอย่างออกมาดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผ่นที่สามารถสร้างทุกอย่างได้เลยเพียงแค่เขาเอาเมล็ดหวานลงไปทำให้เกิดเป็นต้นไม้จริงๆออกมาจิงเคอร์ก็บอกว่าผู้เทียนเต้ากำลังทำการตัดแต่งทุกอย่างที่พระเอกนั้นสร้างขึ้นมาเออหาก็บอกเลยว่าสไตล์ไม่เหมือนกันก็ตัดแต่งได้เลยเนี่ยจิงเคอร์ก็บอกต่อว่านอกจากนั้นพระเอกก็ยังสามารถควบคุมสภาพอากาศนอกจากนั้นพระเอกก็ยังสามารถเลื่อนฝนไปที่ไหนก็ได้อันนี้ระดับพระเจ้าสร้างโลกออกมาด้วยตัวเองแล้วจะเทพไปไหนวะเนี่ยก็ยังสามารถขยายความเล็กความกว้างของฝนได้อีกด้วยเขาก็ได้ทำการโชว์ให้ดูว่าหลังจากที่ฝนตกเนี่ยก็ทำให้แดดออกเพื่อให้เกิดเป็นสายลุงและจากนั้นจิงเคอร์ก็ได้บอกกับพระเอกว่ากลุ่มของซุนหลงเนี่ยมาถึงกันแล้วและจากนั้นพระเอกก็ได้หยิบการ์ดที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมการ์ดของเขาออกมาเป็นรูปเทพเจ้ามังกรเลยบอกว่าจะไปรับพวกเขากันและทางด้านของกลุ่มซุนหลงในตอนนี้ก็ได้เข้ามายังมิติของพระเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพอกัวหาวได้ไปเห็นเหตุสายฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าพืชวิญญาณอันนี้เนี่ยมันเป็นพืชวิญญาณล้ำค่าระดับ5เลยตามตำนานบอกว่ามันคือพืชวิญญาณแปลกที่จะดูดซับพลังวิญญาณที่ปะทะในสงครามเซียนแท้เท่านั้นถึงจะเร่งเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าจุดที่พวกเขาอยู่เนี่ยเป็นโรงละครแบบดื่มด่ำนั่นเองยังไม่รู้ตัวว่าพวกเขาอยู่ในมิติของพระเอกกัวหาวก็ถึงกับบอกเลยว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ถือว่าทำออกมาดีมากๆต้องขอชมเจ้าของโรงละครเลยจากนั้นกัวหาวก็ถามกับโจอี้ล่ะว่าเจ้าของโรงละครเนี่ยมันเป็นใครกันแต่ไม่ทันจะได้พูดบนท้องฟ้าก็ได้ปรากฏอะไรบางอย่างออกมาซึ่งสิ่งนั้นก็คือเทพเจ้ามังกรนั่นเองที่ดูเหมือนจะแปลกๆนิดนึงแล้วพระเอกกับเออหาก็ได้ขี่เจ้านี่อยู่กัวหาวกับเฉินเฉาก็ถึงกับทาเป่งประกายบอกว่ามันเท่สุดๆไปเลยเนี่ย
ากนั้นพระเอกก็ได้กระโดดลงมาเพื่อมาหาพวกเขาทั้งสองและถามว่าจะขึ้นไปหรือเปล่าทั้งสองก็บอกว่าแน่นอนไปอยู่แล้วแล้วก็วิ่งไปเลยและมังกรเองก็ได้เอาหางไปจับเสี่ยววี่เพื่อขึ้นมาบนตัวเขาแล้วพอทุกคนได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยพระเอกก็ได้พยักหน้าให้เทพเจ้ามังกรทำอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็ได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าพระเอกก็ได้ใช้กระบี่จินเคอร์ผ่านประตูมิติเรียกอะไรบางอย่างออกมาซึ่งเจ้าสิ่งนั้นก็คือเซียวหยินที่โตเต็มวัยแล้วซุนหลงก็ได้รีบวิ่งมาหาเลยซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกกับซุนหลงจะขี่เจ้าเซียวหยินน่ะนะและก็กอดกันซะเป็นคู่รักเลยหลังจากนั้นทั้ง2ตัวก็ได้บินไปพร้อมกันแหละนะครับเหลือแค่โจอี้ที่ไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากว่าหน้าที่โจอี้มีเพียงแค่มาส่งเท่านั้นและทางด้านหลังของโจอี้ในตอนนี้อาจารย์อี้ก็ได้โผล่มาเขาจึงทำความเคารพบอกว่ารอท่านมาทานเลยเนี่ยกดท่านจะมาทุกคนก็มุ่งหน้าไปหมดแล้วและทางด้านพระเอกในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ขี่แล้วก็กอดกันแบบมีความสุขเลยแต่เฉินเฉาก็ดันร้องไห้ซะอย่างนั้นเออหาก็ถึงกระปอบเลยว่ามันไม่ได้น่ากลัวสักขนาดนั้นซะหน่อยมันคล้ายกับการขี่กระบี่ไม่ใช่หรือไงทำไมต้องร้องไห้ด้วยล่ะเนี่ยเฉินเฉาก็บอกว่าเขาเจ็บมากเนื่องจากว่าเฉินเฉานั้นแอบรักซุนหลงอยู่นั่นเองแต่พอมาเห็นซุนหลงกอดกับพระเอกเขาก็เลยรู้สึกเจ็บนั่นเองแต่ก็ทำไงได้แหละนะและอีกทางด้านนึงในโลกแห่งความเป็นจริงหลังจากที่เฉินหนานได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาก็ได้ผลักหญิงสาวคนนี้ไปชนก้อนหินด้วยความโกรธและสิ่งที่เขาได้รู้ก็คือน้องๆของเขาเนี่ยโดนฆ่าตายหมดแล้วซึ่งคนแรกก็คือเจ้ามังกรเขียวอ่ะนะที่โดนฆ่าตายแบบงงๆคนที่สองเนี่ยก็โดนพระเอกซัดแล้วปิวมาหาโจอี้แบบงงๆเหมือนกันคนที่สามเนี่ยก็โดนหม้อหุงข้าวระเบิดตายคนที่สี่ก็ไม่เหลือแม้แต่ลูกศิษย์ลับเนี่ยก็ยังตายไปแล้วจึงทำให้เขาเหลือแค่ตัวคนเดียวและเขาก็ได้รู้ตัวการว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะซุนหลงเขาจึงต้องการที่จะแก้แค้นให้กับเหล่าลูกศิษย์ของเขานั่นเองซึ่งความโกรธของเขาเนี่ยมันก็ทำให้แผ่นดินแทบสะเทือนไปหมดเลยและจากนั้นมันก็ได้ว้าวมาที่ในเมืองมันก็ได้พูดว่าจะทำให้ทุกคนได้รู้กับโทสะแห่งวิถีสวรรค์และมันก็ได้ใช้วิชาฟ้าดินค้นหาวิญญาณในการหาตัวซุนหลงนั่นเองในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเจอตัวซุนหลงแล้วมันจึงทำการอัญเชิญกระบี่ออกมาและก็มุ่งหน้ามายังบ้านของพระเอกพร้อมกับทำลายบ้านพระเอกไปเลยซึ่งดูเหมือนว่ามันจะจับได้ว่าในบ้านของพระเอกเนี่ยมีกลิ่นอายของพริกไทยอ่อนๆอยู่ในนั้นนั่นเองไอ้พริกไทยอ่อนๆที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นบะหมี่ลิมิเต็ดน่ะนะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกลิ่นตัวของซุนหลงไปแล้วและหลังจากนั้นมันก็ได้เข้ามายังมิติของพระเอกแต่ก็ดันมาเจอกับอาจารย์อี้แล้วก็โจอี้ที่ยืนอยู่พร้อมกันพระเอกก็บอกว่าดูเหมือนว่าทุกคนจะมาครบกันแล้วนะซึ่งโรงละครที่ว่าเนี่ยดูเหมือนว่าพระเอกจะจัดฉากให้พวกนี้สู้กันแล้วพวกเขาก็ดูอยู่ด้านบนซะอย่างนั้นอารมณ์ประมาณว่าโกหกเพื่อนๆว่านี่คือละครนั่นเองแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือมันสู้กันจริงๆโว้ยและจากนั้นสิทธิ์พี่และสิทธิ์น้องอย่างอาจารย์อี้กับเฉินหนานก็ได้คุยกันแล้วว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่มีทางเลือกแล้วที่ทั้งสองคนจะต้องสู้กันเฉินหนานก็ดูถูกรุ่นพี่ของมันไปเลยว่าร่างกายที่แก่ชราขนาดนั้นของสิทธิ์พี่จะมาสู้อะไรผมได้พาต่อให้พวกเจ้าทั้งสองคนเข้ามาพร้อมกันเลยพอพูดจบมันก็ได้ระเบิดพลังออกมาเป็นออร่าสีม่วงที่กระจัดกระจายไปทั่วเลยและจากนั้นเพ่ก็ได้สั่งให้ยูนิคอร์นกางโล่ออกมาเพื่อไม่ให้โดนออร่าพวกนั้นโดยอี้ก็ถึงกับบ่นเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้สวมใส่ชุดก่อนที่เพ่สร้างให้เขาคงจะตายไปละจากการโดนออร่าไอ้หมอนี่ซึ่งมันก็เก่งกาจจนน่ากลัวเหมือนกับเทพปีศาจที่ลงมาจุติแต่อาจารย์อี้ก็ไม่ยอมเขาได้เรียกพลังกระบี่ของเขาออกมาทั้ง6เล่มเขาไปป้องกันโจอี้เอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าคงต้องมาลองกันสักหน่อยละว่าแกจะเก่งขึ้นแค่ไหนโดยการระเบิดพลังด้านมืดและด้านสว่างเข้าปะทะกันดูเหมือนว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้วิถีสวรรค์นั่นเองแต่อาจารย์อี้ก็ดูเหมือนเขาจะทนไม่ได้แล้วเพราะพลังของเขาไม่สามารถสู้ไอ้เฉินหนานได้ทางด้านเพ่เอกด้วยความชื่อมันเป็นแบบนี้เพ่เอกก็ได้ช่วยอาจารย์อี้แหละนะโดยการเสริมพลังให้แก่เขาทำให้เขาสามารถต้านพลังมันได้และด้วยแรงปะทะมันก็ทำให้เกิดระเบิดออกมาตอนที่12หลังจากที่อาจารย์อี้กับเฉินหนานได้ใช้พลังปะทะกันจนมันได้ระเบิดออกอาจารย์อี้ก็ได้สังเกตว่าพลังที่เขาได้รับเมื่อตะกี้มันไม่ใช่พลังของซุนหลงแต่มันเหมือนจะรุนแรงเหมือนกับที่เขาสัมผัสได้ถึงในวันนั้นซึ่งก็เป็นตอนแรกนั่นแหละนะครับที่เพกได้ใช้พลังจนทำให้เขาได้รับรู้ได้นั่นเองจากนั้นเฉินหนานก็ได้ถามกับอาจารย์อี้แล้วว่านี่สิทธิ์พี่ร่างกายแก่ๆของพี่น่ะปกป้องนางเด็กนั้นไม่ได้หรอกนะแรงดันวิญญาณของฉันน่ะปะปนกับพลังวิถีสวรรค์แค่1ส่วนส่วนพี่ใช้พลังนิดหน่อยเนี่ยก็หมดแรงแล้วจะอะไรมาสู้อีกล่ะขอแค่ข้ากำจัดเด็กนั้นกับสิทธิ์พี่ได้ข้าก็จะกลายเป็นผู้สืบทอดเพียง1เดียวของสำนักอูจีทางด้านของเฉินเฉาหลังจากที่เขาได้เห็นบทสนทนาของเฉินหนานแล้วก็อาจารย์อี้เขาคิดว่าการแสดงได้เริ่มขึ้นแล้วแหละนะดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองส่วนกัวหาวก็กินขนมแล้วก็ดูไปชิวๆเลยแต่กัวหาวก็ได้ถามกับหาแล้วว่าการที่เรานั่งดูไอ้แกแบบนี้เห็น2คนนั้นไม่ค่อยชัดเลยหาก็บอกว่าก็เพราะมันเป็นการแสดงเรียนแบบสงครามระดับเซียนแท้ยุคโบราณล่ะการที่จะเข้าไปใกล้เนี่ยเดี๋ยวก็โดนลูกหลงเอาแล้วก็เสพบรรยากาศก็พอจากนั้นหาก็ได้คิดในใจล่ะว่าแรงดันวิญญาณของไอ้เฉินหนานเนี่ยมันสามารถข่มอาจารย์อีได้ง่ายๆเลยอย่างนี้มันก็น่าจะเสียเปรียบอย่างมากนะครับทางด้านพระเอกเนี่ยก็คิดว่าเขาจะคอยช่วยอาจารย์อีอยู่ห่างๆนั่นเองทางด้านอาจารย์อีในตอนนี้เขาก็ได้ใช้พลังของเขาในการทำให้ร่างกายของตัวเองกลับมาคืนในสภาพหนุ่มอีกครั้งหนึ่งไอ้สิทธิ์น้องที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ขำออกมา
เลยว่าสิทธิ์พี่ข้าไม่คิดว่าการทำแบบนั้นน่ะมันจะสามารถต่อกรกับวิถีสวรรค์ของข้าได้นะแต่อาจารย์อีก็ไม่ได้พูดอะไรเขาได้เรียกกระบี่ออกมาแล้วก็ได้ทำการกัดนิ้วตัวเองเพื่อนำเลือดของตัวเองไปทาที่กระบี่ฟ้าดินไร้เทียมฐานเพื่อให้เขานั้นสามารถรวมเป็นหนึ่งกับกระบี่ได้และจากนั้นแรงดันวิญญาณของเขามันก็ได้ระเบิดออกมาแบบแข็งแกร่งมากจนสุหลงเนี่ยถึงกับชมเลยแม้แต่นาฬิกาวัดพลังของเธอก็ไม่สามารถวัดได้จนระเบิดออกมาเธอก็ได้ถามกับเพกแล้วว่าทั้งสองคนที่ต่อสู้กันอยู่เนี่ยมองไม่เห็นพวกเราหรือไงเฮ้ยก็บอกว่าเพราะไอ้เจ้าตัวที่เราขี่อยู่เนี่ยมันมีทักษะอัมพรางตัวนี่นะทางด้านของเฉินเช่าเนี่ยเขาก็แทบจะตกจากมังกรอยู่แล้วจากนั้นไอ้เฉินหนามันก็ได้พูดโม้กับสิทธิ์พี่ของมันไปแล้วว่าตอนนี้มันรู้ถึงวิถีสวรรค์แล้วมันจึงได้ระเบิดแรงดันวิญญาณออกมาเหมือนกันทางด้านของโจอี้ที่ดูสถานการณ์อยู่เขาก็ได้บอกว่าเช่ายังไงต่อดีเพกก็บอกว่ารอดูไปก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นซึ่งในตอนนี้ไอ้เฉินหนานก็ดูเหมือนมันจะไม่ยอมสิทธิ์พี่ของมันแล้วมันก็ได้เรียกเหมือนจะเป็นร่างจำแรงออกมาแหละนะแล้วฝนก็ได้ตกลงมาด้วยเช่นกันทุนหลงก็ได้ถามกับเพกแล้วว่าตอนนี้เธอรู้สึกไม่ดีขึ้นมาไงก็ไม่รู้น้องจิงเคอก็ได้ผมมาบอกว่าแรงดันของเทพกระบี่ปีศาจจะกระตุ้นอารมณ์เชิงลบของผู้คนอธิบายง่ายก็ประมาณว่าใครที่ได้เห็นออร่าของไอ้เฉินหนานเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เศร้าแล้วก็อารมณ์แปรปรวนนั่นเองไม่เว้นแต่เฉินเช่าแล้วก็กัวหาวที่ได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็บ่นว่าตัวเองไม่มีแฟนซะอย่างนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะผิดหวังหน้าดูเลยในตอนนี้แต่พอพูดไปไม่ทันไรเขาก็ได้หันหน้ามาหากับเตี่ยววี่แต่จะจับเตี่ยววี่มาทำแฟนซะอย่างนั้นเนื่องจากว่าโดนออร่าของไอ้เฉินหนานเข้าไปนั่นเองก็เลยเกิดอาการแบบนี้ออกมาทางด้านกัวหาวก็ได้เข้าไปกอดกับเออหาซะอย่างนั้นและก็บอกกับตัวเองว่าเขานั้นยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยทางด้านของเออหาหลังจากที่เขาได้สูดดมออร่าของราชาปีศาจอย่างเฉินหนานเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็ถึงกับโกรธออกมาเช่นกันว่านี่คือบ้านของเขาจึงต้องการให้หยุดสู้กันเดี๋ยวนี้เลยถ้าอยากสู้กันก็ไปห้องฝึกโน่นทางด้านพระเอกที่ได้เห็นบรรยากาศที่มันแปรปรวนเขาก็ได้ใช้พลังกลางโลกออกมาเพื่อไม่ให้ออร่าของราชาปีศาจเข้ามาได้นั่นเองซึ่งมันก็ทำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับและจากนั้นเฉินหนานก็ได้เรียกร่างกระบี่จำแรงของเขาออกมาเพื่อเข้าไปปะทะกับอาจารย์อีอาจารย์อีก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้โดยการใช้กระบี่ที่รวมเป็นหนึ่งเดียววัดโจมตีกลับไปเฉินหนานก็บอกแล้วนะว่าถ้าไม่มีกระบี่อยู่ในมือแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรได้อาจารย์อีก็บอกเลยว่ากระบี่นั้นมันก็คือหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสามารถเป็นกระบี่ได้พูดเสร็จเขาก็ได้เรียกร่างจำแรงของเขาออกมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือหนึ่งกระบี่ผ่าประตูสวรรค์จานี่ก็ได้บอกกับสิทธิ์น้องกับเฉินหนานนะว่าเจ้าน่ะทำผิดมาก็มากมายนะวันนี้ข้าจะขอกำลาบเจ้าก็แล้วกันซึ่งมันก็พูดคุยกันนานพอสมควรไม่สู้กันสักทีเลยเฉินหนานก็บอกว่าข้าไม่มีอะไรต้องให้เจ้ามาสอนข้าแล้วล่ะตอนนี้มีแต่ข้าเนี่ยจะสอนสิทธิ์พี่คืนแต่จานี่ก็บอกว่าข้าไม่มีอะไรให้เจ้าสอนแล้วและจากนั้นเฉินหนานเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับร่างที่อยู่หลังอาจารย์อีที่เป็นร่างมายามาคอยปกป้องเขานั่นเองซึ่งร่างนี้ก็คือผู้วุโสที่เป็นเจ้าสำนักคนเก่าซึ่งฉากมันก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเป็นหนุ่มมันก็ได้ย่องไปที่หลังของท่านอาจารย์ของมันท่านอาจารย์ก็ได้รู้ว่าเป็นเฉินหนานที่เดินมาไอเฉินหนานก็ถามละว่าทำไมถึงเลือกให้สิทธิ์พี่เป็นผู้สืบทอดเจ้าสำนักด้วยอาจารย์ย่อมตัดสินได้เองไม่ใช่หรือไงอาจารย์ก็บอกว่าพวกเจ้าทั้งสองต่างก็มีเส้นทางที่ไม่เหมือนกันและนี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่ข้าได้เลือกแล้วขอเพียงแค่ยึดมั่นในความถูกต้องและความชอบธรรมการบรรลุวิถีสวรรค์ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาและในเรื่องนี้นั้นเจ้าควรจะเรียนรู้จากสิทธิ์พี่ให้มากขึ้นเฉินหนานก็บอกว่าข้าเป็นคนชนะในการประลองกระบี่สำนักนะในครั้งนั้นน่ะจำไม่ได้หรือไงอาจารย์ก็บอกว่าผู้ชนะจะได้รับการสืบทอดก็จริงพอพูดเสร็จเขาได้ฉายภาพสะพานออกมาซึ่งมันก็เป็นมิติลับที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความมุ่งหมายของทั้งสองคนนั่นเองใครเดินไปถึงปลายทางได้ก่อนก็คือผู้ชนะในการประลองสำนักซึ่งในมิตินั้นเฉินหนานก็ไม่ได้สนใจสิทธิ์พี่ของเขาเลยเขาเพียงแต่จะมุ่งหมายไปที่ปลายทางโดยใช้ตัวคนเดียวและจะทำทุกวิถีทางเพื่อชนะสิทธิ์พี่ให้ได้และนี่คือสิ่งที่เจ้าสำนักคนเก่าเขาได้เห็นนั่นเองสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ผลของการแพ้ชนะแต่มันคือมิตรภาพระหว่างสิทธิ์รวมสำนักด้วยกันเฉินหนานก็ได้โกรธแล้วก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นสิทธิ์พี่ที่ต้องเดินต่อไม่ไหวนี่จากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเฉินหนานเจ้าอายุน้อยกว่าสิทธิ์พี่เป็นพันปีเลยนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกแต่เฉินหนานก็ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าเลิกพูดเรื่องพวกนี้ได้แล้วอาจารย์ข้าแค่อยากจะถามว่าข้าเนี่ยยังมีโอกาสอยู่หรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะได้เข้าใจแล้วและเขาก็ไม่ยอมรับอาจารย์ของเขาแล้วนั่นเองที่มาเลือกชะตาที่มาตัดสินอะไรบ้าบอแบบนี้แล้วมันก็ได้เดินไปที่หลังของอาจารย์มันแล้วก็บอกว่ามันได้ยินมาว่าเหวลึกใต้ผาบรรลุธรรมแห่งนี้เป็นหลุมดำมันจึงได้ผลักอาจารย์ของมันลงไปอาจารย์ของมันก็ได้ถอนหายใจแหละนะดูเหมือนว่าเขาจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นและฉากก็ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้มันก็อยู่ต่อหน้ากายาของอาจารย์ของมันแล้วมันก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่ากระบี่ของมันเนี่ยสามารถเอาชนะสิทธิ์พี่แล้วก็กายาอาจารย์ได้และจากนั้นมันก็ได้เปลี่ยนชุดขอให้กับร่างสแตนของมันแล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้กระบี่ฟาดลงมาที่กายาของอาจารย์อาจารย์อีเนี่ยก็สามารถรับการป้องกันไว้ได้แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ทั้งหมดพลังบางส่วนมันก็ได้กระจ
ดกระจายออกไปด้านข้างแต่มันยังไม่พอแค่นั้นหลังจากที่กายาอาจารย์หายไปมันก็ได้ใช้การโจมตีมาเพิ่มอีกอาจารย์ยี่จึงได้ทำการสร้างโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้การโจมตีของไอ้เฉินหนานทะลุเข้ามาในตัวเขาได้และทางด้านเพ่งในตอนนี้ที่รู้ว่าอาจารย์อี้เริ่มสู้ไม่ไหวเนี่ยเขาก็ได้ใช้ดวงตาและบางอย่างดูดพลังทั้งหมดเข้าไปในดวงตาที่อยู่บนฟ้าไอ้เฉินหนานที่เห็นอย่างนั้นก็คิดว่ามันน่าสนใจมากเพราะมันไม่คิดว่าสิทธิ์พี่ของมันจะมีอะไรที่น่าสนใจแบบนี้อยู่ด้วยมันจึงได้ใช้วิชาต่อไปซึ่งก็เหมือนท่านนารูโตะเลยและท้องฟ้ามันก็ได้กลายเป็นสีมืดมันก็จะใช้พลังนี้ในการโจมตีอาจารย์อี้เพื่อจบชีวิตเขาในการโจมตีครั้งเดียวนั่นเองเพ่งที่รู้ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยเขาก็ได้พุ่งเข้าไปหาเฉินหนานกับอาจารย์อี้กัวหาวที่ได้เห็นอย่างนั้นก็คิดว่าหวังลิงเนี่ยต้องมีตัวพิเศษแน่ที่สามารถเข้าไปร่วมการต่อสู้ได้แบบนั้นเขาเองก็อยากไปเหมือนกันและทางด้านเพ่งในตอนนี้หลังจากที่เขาโผล่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ได้มาอยู่ข้างๆอาจารย์อี้แล้วนะครับซึ่งอาจารย์อี้ก็จำเขาได้แหละนะเพราะเพ่งนั้นเคยสอบไม่ผ่านในบททดสอบของเขานั่นเองแต่ในตอนนี้เฉินหนานก็ไม่สนแล้วไม่ว่าใครจะมาช่วยสิทธิ์พี่ของมันมันก็จะไม่เว้นมันจะฆ่าให้ตายไปพร้อมกันเลยจากนั้นมันก็ได้ใช้ท่ากบิสวรรค์ของมันเรียกกายาปีศาจออกมาเพื่อเข้าไปโจมตีอาจารย์อี้อาจารย์อี้ก็บอกกับเพ่งว่าเพ่งนั้นจะไม่สามารถรับการโจมตีนี้ได้แน่แต่เพียงแค่เพ่งยกนิ้วขึ้นมาไอ้พวกกายาปีศาจเนี่ยมันก็ได้หายไปหมดเลยเหลือเพียงแค่กายาปีศาจตัวยักษ์ที่อยู่ข้างหลังตัวของไอ้เฉินหนานไอ้เฉินหนานก็ถึงกับบ่นเลยว่านี่แกสามารถลบล้างไปได้ไงวะเนี่ยนี่ล้ออะไรหรือเปล่าพอพูดเสร็จมันก็ได้ใช้กายาล่างยักษ์ของมันเข้ามาโจมตีเพ่งต่อแต่เพ่งก็สามารถรับปลายดาบได้ด้วยนิ้ว2นิ้วแล้วก็สะท้อนพลังกลับไปจนทำให้กายาของมันแหลกสลายหายไปเลยและรวมถึงโลกที่เพ่งได้สร้างมาก็ได้หายไปด้วยเช่นกันเพ่งก็บอกว่าไม่ว่าจะแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเนี่ยมันก็ไม่สำคัญขนาดนั้นหรอกนะเฉินหนานก็บอกแล้วว่าเจ้าหนักแค่บรรลุวิถีสวรรค์มากกว่าข้าขั้นหนึ่งเท่านั้นเองมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนข้าและจากนั้นสิ่งที่โผล่มาในฝ่ามือของเพ่งก็คือตราอักษรธรรมนั่นเองกัวหาวกับเฉินเช่าเนี่ยก็งงว่ามันคืออะไรเออหาก็ถึงกับตะโกนออกมาเลยว่านั่นมันคือตราที่ต้องฝึกฝนวิถีสวรรค์ครบ 3,000 ถึงจะมีได้ไม่ใช่หรือไงนี่มันราชาเซียนของแท้เลยนี่ว่าฉะนั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดระหว่างนั้นน้องผู้เทียนเต้าทั้ง5สีเนี่ยก็ได้เข้ามารวมที่มือของเพ่งซะอย่างนั้นเอาซะเป็นทานอสไปเลยและเพียงแค่เพ่งดีดนิ้วมันก็ได้มีพลังบางอย่างพุ่งลงมาจากฟ้าช็อตไอ้เฉินหนานเอาสมันล่วงลงมาจากฟ้าเลยและหลังจากที่อาจารย์นี่ได้เห็นฝีมือของพระเอกเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่คิดเลยว่าในโลกบำเพ็ญยังมียอดฝีมือที่หากดได้แบบนี้อยู่ด้วยเขาจึงได้ชวนพระเอกเข้ามาเป็นเจ้าสำนักกระบี่อูจีได้หรือเปล่าพระเอกก็บอกว่าเขายังฝึกบำเพ็ญได้ไม่มากเท่าไหร่ยังคงต้องพยายามต่อไปอาจารย์นี่เนี่ยก็ถึงกับอายเลยแล้วก็บอกว่าน่าเสียดายนะที่ฉันคงอยู่ต่อไม่ไหวแล้วล่ะพร้อมกับที่ผมของเขานั้นได้เริ่มหลุดล่วงกลายเป็นผู้เฒ่าหัวล้านเขาก็บอกว่าเขาจะใช้พลังที่เหลืออยู่ซ่อมแซมที่นี่ละกันก่อนที่มันจะสลายหายไปเขาก็บอกว่าบางทีพลังทั้งหมดที่เขามีอาจจะซ่อมไม่หมดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังทำให้อาจารย์ของเขาต้องผิดหวังอยู่ดีอาจารย์น่าจะเลือกให้เสี่ยวหนานหรือเฉินหนานเนี่ยเป็นเจ้าสำนักตั้งแต่แรกมันค่อยไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเอ้ก็บอกว่าถ้ามีเวลาอีกสัก500ปีล่ะพอหรือเปล่าอาจารย์อีก็ถึงขอบตกใจเลยว่า500ปีงั้นเหรอและจากนั้นเพ่ก็ได้เปิดโปรแกรมออกมาแล้วก็เพิ่มอายุขัยให้กับเขา500ปีซะอย่างนั้นและจากนั้นเขาก็ได้กลับมาในร่างหนุ่มเอ้ก็บอกต่อว่าตอนนี้คุณมีเวลาสอหาต่อไปแล้วนะพยายามเข้าหลักในการหาเจ้าสำนักเนี่ยฉันคงต้องกลับไปร่วมปกป้องสำนักของฉันแล้วล่ะจากนั้นเพ่ก็ได้เรียกสัตว์เลี้ยงทั้งสองที่น่ารักของเขามาอาจารย์อีก็ได้บอกว่าขอถามได้ไหมว่าเมื่อกี้ใช้ท่ากระบี่อะไรเอ้ก็บอกว่าเขาคิดขึ้นมาเองครั้งหน้าจะสอนให้ก็แล้วกันพร้อมกับกินบะหมี่เข้าไปจิงเคอก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาทำกิจกรรมกลุ่มของนายท่านแหละจึงมีเวลาไม่มากที่จะมาพูดอะไรต่อและจากนั้นกัวหางก็บอกกับเพ่กแหละว่าเมื่อกี้ในการต่อสู้เพ่กโคตรเท่เลยยังการหลุดออกมาจากหนังอเวนเจอร์ส่วนเฉินเช้าเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่รู้ว่านายมีพลังวิญญาณแค่5เนี่ยก็คงจะเผลอคิดว่ามันคือเรื่องจริงไปแล้วนะแต่มันก็คือเรื่องจริงนะมันยังคิดว่าเป็นการแสดงอยู่เลยแล้วพอเสี่ยววี่ได้ลงมาที่พื้นเธอก็ได้บอกว่าหานั้นได้หาสถานที่ดีๆไว้ให้แล้วพวกเขาทุกคนเนี่ยจะไปปิกนิกกันตรงนั้นและจากนั้นเฉินเช้าก็ได้มาจับมือกับอาจารย์นี่แล้วก็บอกว่าอาจารย์นี่เนี่ยคือนักแสดงที่รับบทเป็นเซียนกระบี่ฟ้านลุยและเขาก็คุ้นหน้ายังไงก็ไม่รู้เนื่องจากว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์อีตอนหนุ่มหน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองส่วนกัวหาวก็ได้มาขอลายเซ็นซี่อย่างนั้นคิดว่าเมื่อกี้เป็นการแสดงแล้วก็แสดงดีโคตรเลยแล้วก็ให้ลายเซ็นจริงด้วยนะพาจริงเขาก็บอกว่าครั้งหน้าแวะมาใหม่นะจากนั้นซุนหลงก็ถามกับเพ่งเลยนะว่าตอนนี้ลำบากรุ่นพี่หวังแล้วนะเมื่อกี้ฉันกับเสี่ยววีกำลังฝึกทำบะหมี่กรอบสดๆกันอยู่เนี่ยเพ่งก็ตกใจเลยว่าแบบทำตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยซึ่งเสี่ยววีก็ได้ปลอบหาแล้วนะครับว่าเพ่งนั้นจะสามารถคืนสภาพโลกนี้มาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงซึ่งหาก็ดูเหมือนจะไม่ได้โกรธอะไรด้วยและใน2เดือนต่อมาที่สถานบำบัดหัวกุยซุยพ่อของเพ่งก็ได้ถามกับหมอแผงจีนแล้วนะว่าภรรยาของเขาเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีมาโดยตลอดเลยมักจะอาเจียนบ่อยๆหมอแผงจีนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากก็แค่ตั้งครรภ์น่ะพ่อพระเอกก็ตกใจว่าท้องที่2แล้วเหรอเนี่ยหมอก็บอกว่ายินดีด้วยนะพ่อเนี่ยก็ตกใจไปอย่างมากจนเหงื่อตกเลยแล้วก็บอกว่าโลกมนุษย์ดู
เหมือนจะมีสิ่งอันตรายเพิ่มขึ้นมาซะแล้วซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะมีน้องชายแล้วนะไม่น้องชายก็น้องสาวนะครับงานนี้เพราะเราก็ยังไม่รู้เลยซึ่งดูเหมือนว่าภาคต่อไปพระเอกจะมีน้องแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปจบในภาคที่1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับราชาเซียนในภาคที่4นะซึ่งในภาคที่5เนี่ยก็คิดว่าไม่นานเกินรอนะครับเนื่องจากว่าราชาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตมากเลยภายในปีเดียวก็สามารถทำเสร็จเป็น2ภาคได้แล้วถึงต่อให้อนิเมะเรื่องนี้มันค่อนข้างปั่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องของมันจะสนุกไปด้วยแหละนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีข่าวสารการอัปเดตราชาเซียนในภาคที่5มาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะอัปเดตลงในชุมชนของ YouTube เพื่อไม่ให้เป็นการพลาดอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็เปิดแจ้งเตือนกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาลงชุมชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะแจ้งเตือนหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้ไม่เป็นหนี้สวัสดีครับ